สวัสดีค่ะตอนนี้บ่าย 2:17 นาทีนะคะนี่เป็นนาฬิกาข้างหลังก็เมื่อกี้นี้ออกไปข้างนอกมาไปพารากอนมานะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยก็คือออกไปทานข้าวคุณสามีแหละแล้วปรากฏว่าตอนที่เอาบัตรจอดรถไปสแปมใช่ป่ะก็เลยได้คุยกับน้องคนที่ยืนอยู่ตรงเคาน์เตอร์สักครู่นึงแล้วก็ถามเขาบอกว่าที่เขาเอาไอ้ที่กั้นตรงประชาสัมพันธ์ปกติช่วงที่แบบเป็นโควิดเว่อร์เนี่ยคุณก็จะเห็นว่าเขาจะเอาที่แบบว่าเป็นแบบฉากกั้นอะไรเงี้ยแล้วก็จะเป็นช่องเล็กๆให้เราแบบพูดอะไรเงี้ยใช่ไหมคะแล้วจะถามเขาว่าเอ๊ะทำไมตอนนี้เอาฉากกั้นออกไปแล้วล่ะเขาบอกออกแล้วค่ะคุณผู้หญิงตอนนี้เนี่ยมีมาตรการผ่อนปรนแล้วนะคะหินก็บอกว่าเอ้าเหรอแต่คนก็ยังใส่มาสก์กันเขาบอกว่าตอนนี้ไม่ต้องใส่มาสก์แล้วก็ได้นะคะหมายว่าถ้าเดินในตัวศูนย์การค้าถ้าเดินในห้างเนี่ยนะคะในที่นี้พิมก็ไม่รู้ก็ว่ามันรวมไปถึงทุกห้างหรือเปล่าแต่ถ้าเป็นที่พารากอนเนี่ยก็คือสามารถที่จะถอดมาสก์เดินได้เลยแต่ถ้าเกิดสมมติว่าคุณเดินเข้าไปในช็อปเดินเข้าไปในร้านคุณจะไปชาแนลไปลุยไปร้านอะไรพวกเนี้ยคุณยังต้องใส่มาสก์ถ้าเกิดว่าทางร้านเขาแจ้งให้ใส่อยู่นะคะแต่ถ้าเกิดเดินในแบบพื้นที่เปิดของห้างเนี่ยก็คือไม่ต้องใส่แล้วเลยพิมก็ดีใจจังเลยนะคะแต่ก็อันนี้ก็ต้องบอกว่าแล้วแต่บุคคลด้วยเนอะใครที่สบายใจที่จะถอดก็ถอดนะใครที่แบบยังรู้สึกกังวลใจอะไรเงี้ยก็ใส่แต่ว่าถ้าเกิดกังวลใจมากๆพิมแนะนำว่าอยู่บ้านเถอะเพราะว่าห้างตอนนี้คนเยอะมากตอนนี้ห้างคนเยอะมากนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้จริงๆแล้วเนี่ยควรจะไปตัดผมกับพี่จิ๋มนะคะแต่ปรากฏว่าพี่จิ๋มติดธุระกระทันหันนะคะก็เลยเทโดนเทนะคะทั้งพิมและพี่ฟุกก็เลย2คนยังผมยาวจนถึงวันนี้นะคะคือจากครั้งที่แล้วที่พิมไปทำผมกับพี่จิ๋มอะก็คือวันที่15 มีนา 2021อ่ะเพราะฉะนั้นอันตอนเนี้ยกรกฎาคม2022แล้วเพราะนั้นน่ะพิมไม่ได้เข้าร้านทำผมเลยหมายถึงที่แบบเป็นสไตล์ซาลอนเพื่อที่จะเข้าไปแบบสระใดตัดเล็มซอยดัดทำสีเคมีไม่มีเลยนะคะคือพิมไม่ได้เข้าร้านผมประมาณ15 เดือนเน็ตๆนะเพราะนั้นก็คือต้องถือว่ายาวนานพอสมควรแล้วก็จากครั้งที่ดัดครั้งที่แล้วอ่ะถ้าใครพอจำได้คือของพิมอะดัดหยิกตั้งแต่เริ่มจากโคนผมตรงนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนั้นเนี่ยมันคือตรงเนี้ยที่มันยังเหลือความหยิกอะตอนนั้นนะผมอันนี้มันคืออยู่บนนี้โอ้ผมพิมยาวมาเยอะมาก15 เดือนคือแบบยาวเยอะมากนะคะแล้วก็วันนี้ใส่เป็นเสื้อคลุมเพราะว่าด้วยเหตุผลอะไรก็ไม่รู้นะคะคือจริงๆตอนแรกใส่แบบที่เสื้อคลุมทุกคลุมตัวนี้จริงๆมันใส่ได้หลายแบบนะถ้าเกิดท่านไหนเคยเห็นตัวนี้จะเป็นเสื้อที่พิมชอบมากทีเดียวนะคะเป็นของยักโกะอยากจะยืนให้ดูนิดหนึ่งก่อนที่เราจะเข้าเรื่องกันคือมันเป็นเสื้อที่แบบว่าเป็นแนวสไตล์เสื้อคลุมอะค่ะแล้วมันก็จะมีความเป็นแบบอย่างเงี้ยเป็นแบบเนี้ยแล้วมันถึงเวลามันก็จะทิ้งตัวลงใช่ไหมก็คือแล้วแต่เราจะใส่แบบเปิดอย่างนี้เลยก็ได้หรือว่าอย่างวันนี้ตอนที่พิมอยู่ในห้างหนาวแอร์เย็นจัดพิมก็รวบแบบนี้แหละค่ะแล้วก็เอานี่ขึ้นมามัดอย่างนี้ให้มันเป็นแบบให้มันเป็นทรงอ่ะคือแบบเหมือนกับผูกอย่างนี้เลยค่ะเนี่ยแล้วก็อันนี้คือไม่ผูกให้ดูนะเพราะขี้เกียจผูกนะก็คือแบบสามารถจัดให้มันแบบว่าเป็นเหมือนอย่างนี้ได้เลยน่ารักแล้วก็หรือว่าจะแบบเอาสายค่ะไปผูกข้างหลังทั้งหมดแล้วก็แบบทำให้มันเป็นโบอยู่ข้างหลังอะไรแบบนี้ก็ได้ซึ่งตอนแรกตอนที่ไปห้างตอนแรกใส่แบบผูกข้างหลังเป็นโบทั้งหมดใช่ป่ะแล้วพอสักพักมันหนาวก็ขึ้นมาปิดนะคะแต่ตอนนี้อยู่ในบ้านนะคะอากาศค่อนข้างแบบโปร่งธรรมดานะคะร้อนเล็กน้อยเพราะนั้นถอดไปก่อนนะคะสบายเลยโซฟาเหลือแค่ชุดของเราก็พอนะคะแล้วก็เริ่มแบรนด์แรกเลยดีกว่านะแต่ว่าก่อนอื่นต้องทาลิปสติกก่อนนะคะเพราะวันนี้มาแบบหน้าซีดมากนะคะคือช่วงที่ผ่านมากลับมาอินอีกครั้งนึงกับการใช้ทินนะคะสไตล์ลิปทินน่ะลงบนริมฝีปากก่อนซึ่งจะชอบแตะจุกๆเป็นความฟินส่วนตัวแล้วค่อยขยี้นิดนึงค่ะแต่วันนี้มันวันพุธเนอะวันพุธแบบช่วงยังต้นเดือนอยู่เพราะนั้นก็อาจจะเงาๆง่อยๆนิดนึงนะคะอันนี้เป็นของ JSM นะคะจางเซมูแต่ว่าต้องบอกว่าเป็นรุ่นก่อนพี่มีรุ่นใหม่ด้วยแต่ว่าพอดีว่าได้รุ่นนี้มาด้วยก็เลยอะแล้ววันนั้นเนี่ยหยิบคือลิปสติกมันบางทีมันค่อนข้างเยอะบางทีอ่ะพูดตามตรงนะพิมจำไม่ได้ว่าอันไหนใหม่กว่ากันอันไหนเก่ากันพอเวลาเริ่มผ่านไปเยอะสวัสดีค่ะคุณธนาพอเวลามันเริ่มผ่านไปปึ๊บบางทีแบบเอ๊ะอันนี้เก่ากว่าหรือนี่ใหม่กว่าหรืออะไรก็ไม่สนใจเอามาใช้ชอบก็ใช้ต่อไปแบบนี้นะคะสำหรับอย่างแรกที่จะเอามาพูดถึงในวันนี้คือบอกว่ามีความแบบแฟชั่นไอเทมแต่ก็เป็นแฟชั่นไอเทมแบบที่มาจากร้านสายตานะคะเพราะว่าเดี๋ยวนะลิปสติกไม่ติดให้เดี๋ยวทันแค่นะคะก็เป็น
เป็นแว่นกันแดดน่ารักมากเลยอ่ะคือตอนนี้ทิมก็ค่อนข้างจะอินกับแว่นกันแดดนะคะด้วยความที่พักหลังเนี้ยสายตายาวใช่ป่ะพอสายตายาวอ่ะเราก็ต้องใส่แว่นสายตาบ่อยมากขึ้นใส่ขอบคุณมากค่ะตอนนี้มันเป็นแบบนี้เพราะว่ามันเหลือน้อยแล้วค่ะเดี๋ยวทิมต้องให้พี่จิ๋มพิจารณาว่ามันจะต้องทำยังไงต่อไปเพื่อให้มันเป็นทรงมากกว่านี้อะไรเงี้ยตอนนี้มันเริ่มยาวพอสมควรนะคะก็คือช่วงนี้คือมีความชินที่จะใส่แว่นเพราะว่าใส่แว่นสายตายาวบ่อยๆใช่ไหมคะแต่ว่าพอถ้าวันไหนที่แบบไม่ได้คือแบบว่าออกไปเดินข้างนอกอย่างเงี้ยใส่แว่นสายตายาวอย่างเดียวมันก็ไม่ได้ถูกป่ะเพราะนั้นอ่ะมันต้องเปลี่ยนไปใส่ไม่ใส่เลยหรือไม่ก็ใส่เป็นพวกสไตล์แบบแว่นแฟชั่นแว่นกันแดดไปเนี่ยนะคะซึ่งวันนั้นอ่ะไปที่ร้าน KT Opticซึ่งที่ร้าน KT Optic เนี่ยเขาจะมีแว่นของมินิด้วยค่ะซึ่งเป็นของมินิคูเปอร์เลยอ่ะแล้วก็สีเยอะมากคือพอเข้าไปดูแล้วโอ๊ยตื่นตาตื่นใจเพราะว่าสีเยอะแล้วก็ด้วยความสีที่เขาใช้เนี่ยเป็นสีที่แบบสีของรถนะคะเพราะนั้นอ่ะมันจะค่อนข้างสวยปุ๊งปิ๊งสไตล์แบบมินิคูเปอร์อ่ะแล้วก็การเลือกคู่สีของตัวเฟรมกับตัวเลนของเขากับความทรานซิชั่นหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทรงเขาก็มีหลายทรงนะคะก็คือเรียกว่าแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนด้วยแหละอันนี้ของพิมเนี่ยที่เลือกมาคือจะเป็นออกแนวมีความแบบโอเวอร์ไซส์เอวิเอเตอร์แล้วก็เป็นเลนที่ชมพูลงมาเหลืองอะไรอย่างงี้ป่ะนิดนึงเนาะข้างบนน่ะมันจะดูยากมากนะนี่ต้องเห็นมันจะเป็นข้างบนจะชมพูแล้วก็ข้างล่างมันจะเหลืองแบบออกอมเหลืองๆนิดนึงอะไรแบบนี้นะคะก็คือแบบว่าเวลาที่ใส่ไปข้างนอกเจอใครก็แบบยังสามารถพูดคุยได้ไม่ต้องถอดแว่นกันแดดอะไรเงี้ยเพราะพิมเวลาคนอื่นคุยกับพิมแล้วใส่แว่นดำเลยพิมก็รู้สึกมันมองไม่เห็นตาอะไรแบบนี้นะคะคุณธนาถามว่าไม่ชอบใส่คอนแทคเลยเหรอคะพิมทำเลสิกตั้งแต่ปี2006เลยอะค่ะคุณธนาทำเลสิกมาตั้งแต่ยุคนู้นตอนนี้2006นี่ก็16ปีแล้วพิมทำเลสิกมา16ปีแล้วค่ะทีเนี้ยทำเลสิกสมัยตอนที่พิมทำเนี่ยพอหลังจากที่พิมทำแล้วค่ะความโค้งกระจกตามันเปลี่ยนคือมันอาจจะสมมุติว่ามันเคยกลมดิ๊กเลยใช่ป่ะแล้วพอทำแล้วอ่ะมันอาจจะแบบว่าแทนที่มันจะโค้งแบบเนี้ยมันอาจจะแบบมีหยักหรืออะไรอย่างงี้มั้งไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะมันทำให้ใส่คอนแทคเลนส์แล้วพิมรู้สึกไม่ค่อยสบายตาแล้วก็บวกกับว่าพอทำเลสิกแล้วอ่ะก็ไม่อยากจะใส่คอนแทคเลนส์อีกแล้วเลยเพราะรู้สึกว่ามันเป็นการหยิบเข้าหยิบออกที่ดวงตาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าก่อนที่พิมจะทำเลสิกอ่ะสมัยนั้นอ่ะพิมก็ใส่ทั้งแว่นใส่ทั้งคอนแทคเลนส์แล้วก็ใส่คอนแทคเลนส์เยอะมากเลยอะไรแบบนี้ด้วยนะคะนั่นแหละก็เลยจะบอกว่าทำไมสาเหตุที่ทำให้ไม่ได้ใส่คอนแทคเลนส์ตอนช่วงนี้นะคะนี่ก็จะเป็นของมินิแล้วเขาก็มีเป็นถุงให้ด้วยนะคะเพราะว่าปกติแล้วอ่ะเวลาที่เราพกแว่นไปข้างนอกเอาพูดตรงถ้ากล่องใหญ่ขนาดนี้พิมก็ไม่พกนะมันน่ารักแต่คือไม่พกค่ะเพราะว่ามันใหญ่เกินนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเขามีเป็นซองให้แบบนี้ก็คือดีเพราะว่าเราก็คือแค่ใส่ซองที่เราอยากจะใส่กระเป๋าถอดควิกๆอะไรอย่างนี้นะไม่ได้อะไรมากมายแล้วกระเป๋าเราบางทีก็กระเป๋าเป็นทรงนะคะพอกระเป๋าเป็นทรงเนี่ยแว่นแค่ใส่ในซองแค่ไม่ให้เลนส์มันไปถูกอะไรก็โอเคแล้วนะคะก็ต้องขอบคุณทาง KT Optic นะคะที่พาไปดูแล้วก็จะบอกราคาดีมากอันนี้คือพิมสองราคาสองปลายราคาด้วยนะคะอยู่ที่3,650แล้วก็แล้วแต่แบบแต่ว่าส่วนมากราคาจะอยู่ประมาณเนี้ย 3,000 กว่าไม่ถึงแบบประมาณจนไปถึงประมาณสัก 4,000 อะไรแบบนี้นะคะขอบคุณเคทีออปติกชอบนะคะก็คือจะใส่ไปเรื่อยๆก่อนตอนนี้จนกว่าจะต้องเริ่มอ่านเพรสคิทที่มีตัวหนังสือใหญ่ๆและที่มีตัวหนังสือเล็กๆ อ่านไม่ออกก็เราจะแบบว่าค่อยใส่เปลี่ยนเป็นใส่แว่นใส่ตากันนะคะสำหรับแบรนด์แรกนะคะแบรนด์แรกในวันนี้นะคะที่จะพูดถึงเป็นแบรนด์ที่พอดีเมื่อกี้เนี้ยพิมอ่ะเปิดดูเจ้าตัวเพชรสิทธิ์เขาแล้วปรากฏว่าเขาใส่มาตัวหนังสือใหญ่ของเวลีน่าปึ้งตัวหนังสือใหญ่มากพิมแบบนี่สิสิ่งที่เราต้องการในยุคนี้นะคะก็คือเขาที่ส่งมาให้เนี่ยนะคะเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะเป็นวิตามินที่ช่วยบำรุงให้เส้นผมแข็งแรงตั้งแต่รากผมจนปลายผมนะคะผสมไบโอตินผสานวิตามิน11อย่างให้ผมหยุดร่วงเร่งยาวหมดปัญหาผมบางนะคะไม่ว่าจะแล้วก็แก้ปัญหาเส้นผมด้วยไม่ว่าจะชี้ฟูแตกปลายรังแคหนังศีรษะลอกนะคะผมเสียจากทำสีก็ช่วยอะไรแบบนี้นะคะผมพิมจะมีปัญหาชอบไม่ชอบมักจะคันหนังศีรษะอยู่ด้วยแล้วของพิมจะไปคันตรงช่วงนี้คือไม่ค่อยมาคันตรงนี้นะของพิมอะเวลาคันน่าจะมาเริ่มคันตรงนี้นะคะกับตรงไททอยเหมือนตรงไททอยเนี่ยจะคันเหมือนกับว่าพอเหงื่อออกเยอะๆค่ะเหงื่อเนี่ยพอมันผุใช่ป่ะมันก็จะเหมือนกับมันไหลมารวมตรงช่วงเนี้ยมันทำให้เหมือนกับความร้อนน่ะมันมากระจุกกันอยู่ตรงช่วงไททอยอะแล้ว
มันก็เลยทำให้คันตรงช่วงนั้นเป็นพิเศษนะคะพิมก็ไม่แน่ใจว่าคนเหมือนกันว่าคนอื่นเป็นยังไงกันแต่ของพิมเนี่ยอย่างนี้ตลอดนะคะก็เลยเดี๋ยวว่าจะต้องลองเลยนะคะเดี๋ยวเปิดไปด้วยเลยแล้วกันนะคะเขาบอกว่าช่วยทำให้ผมแข็งแรงนะคะลดอาการขัดร่วงฟื้นฟูเส้นผมให้ผมแข็งแรงหนาเงางามนะคะช่วยทำให้เล็บแข็งแรงด้วยไม่เปราะหักง่ายนะคะแล้วก็ชะลอปัญหาผมงอกไม่ต้องชะลอปัญหาผมงอกหูทุกวันนี้นี่พิมยังรออยู่เลยนะผมงอกก็คือเอาจริงๆแล้วว่าอยากจะมีผมแบบผมขาวซิลเวอร์เขาว่านะคะซึ่งดูเหมือนจะเป็นไปได้ยากเพราะคุณแม่พิมอ่ะ70แล้วอ่ะคุณแม่พิมก็ยังไม่ค่อยขาวแบบ 100% เลยคือผมคุณแม่พิมอ่ะขาวน้อยกว่าพี่ฟุกไม่ได้ว่าพี่ฟุกนะพิมอ่ะอยากผมซิลเวอร์แบบพี่ฟุกแต่ที่บอกว่าด้วยความที่คุณแม่พิมอ่ะขนาดแม่พิม70แล้วอ่ะยังขาวไปถึงพี่ฟุกเลยเพราะนั้นโอกาสที่พิมจะผมขาวได้แบบพี่ฟุกอ่ะเป็นไปได้ยากมากนะคะงั้นจะเป็นหน้าตาของFerina 11X นะคะ 11X นี่น่าจะมาแบบจากวิตามิน11ชนิดอะไรอย่างงี้เปล่านะเดี๋ยววันนี้จะทานเลยนะคะแต่ว่าเขาแนะนำว่าให้ทานพร้อมมื้ออาหารนะคะซึ่งพิมทานอาหารไปแล้วไงแล้วเพิ่งกลับมานะคะก็เดี๋ยวอาจจะเป็นพร้อมอาหารมื้อหน้าอะไรแบบนี้ปึ๊บก็จะมีซีลไว้นะคะโอ้วันนี้พิมยังไม่ได้หยิบเดี๋ยวหยิบแป๊บนึงกรรไกรพิมซื้อกันพิมซื้อจักรยานมาใหม่ด้วยนะซื้อจักรยานเพราะว่าหลังจากที่ใช้พีลาทิสแชร์ใช่ป่ะแชร์ก็ดีแต่ว่าเบื่อค่ะเอาง่ายๆเลยแค่นี้เพราะว่าการออกกำลังกายสำหรับพิมอ่ะเป็นอะไรที่น่าเบื่อไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามนะยังไม่มีอะไรที่แบบว่าโหมันซุปเปอร์เอนจอยเอเบิลขณะก็มันก็จะมีแบบพีลาทิสอ่ะแต่ต้องเป็นพีลาทิสที่แบบว่าไปที่สตูแล้วมีครูตัวต่อตัวอย่างเงี้ยจะไม่ค่อยเบื่อเพราะว่าครูจะคอยกระตุ้นให้เราทำใช่ไหมคะแล้วเขาก็จะแบบเอาท่าใหม่ๆมาให้เราทำอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าทำเองที่บ้านอ่ะคือมันเบื่อทุกอย่างแหละเพราะฉะนั้นคอยทยอยแบบหมุนเวียนเปลี่ยนนะคะแต่กับจักรยานเนี่ยจะเป็นอะไรที่แบบว่าพิมปั่นได้ค่อนข้างยาวนานนะคะอันนี้คือจะเป็นหน้าตาของวิตามินคือจะบอกขวดใหญ่มากวิตามินอยู่ตรงนู้นอยู่ข้างในนู้นนะคะก็คือจะเป็นลักษณะของเม็ดแคปซูลเล็กๆนะคะเป็นแคปซูลไซส์เล็กด้วยนะไม่ใช่แคปซูลไซส์ปกติคือแบบเล็กกว่าพวกเม็ดแอนติไบโอติกอีกนิดหนึ่งนะคะซึ่งเขาให้ทานวันละ1ครั้งครั้งละ1เม็ดวันละ1ครั้งครั้งละ1เม็ดก็คือวันละเม็ดนั่นแหละวันละเม็ด1ครั้งหลังอาหารน่าจะมื้อไหนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ได้กำหนดอ้าวเดี๋ยวก่อนเอาใหม่อ๋อเขาแล้วแต่กรณีค่ะถ้าบำรุงก็คือวันละ1ครั้งครั้งละ1เม็ดแต่ถ้าเกิดลดผมร่วงเร่งผมยาวนะคะก็คือครั้งละ2แคปซูลวันละ3ครั้งก็คือวันละ6เม็ดไปเลยก็คือเรียกว่าต่อให้คุณทานวันละ6ก็ไม่โอเวอร์โดสคือไม่โอเวอร์โดสนะคะสามารถที่จะทานได้ถึงวันละ6เลยทีเดียวโอเคนะคะก็ต้องขอขอบคุณทางเฟรน่ามากนะคะที่กรุณาส่ง 11X พิมไม่แน่ใจเขาเรียก 11X หรืออะไรยังไงนะคะแต่คือ 11X จะจำง่ายๆนะคะมาให้ถึงลองทานนะคะก็ต้องบอกว่าส่งมาให้หลายกระปุกด้วยแหละเดี๋ยวจะต้องเริ่มทานเลยนะคะเพราะว่าเรื่องผมสำคัญของพี่ใหม่ไปหาคุณหมอแล้วว่าจริงคือตอนนี้ผมมันยาวมากขึ้นแต่ว่าก็รู้สึกว่าไม่เสียหายนะถ้าเกิดเราจะทานวิตามินเพิ่มเพื่อช่วยเส้นผมเพิ่มอีกนะคะแล้วก็ด้วยความที่มันเป็นวิตามินต่างๆอย่างเงี้ยมันช่วยเรื่องเล็บด้วยแต่ปกติผมก็เล็บยาวเร็วมากอยู่แล้วนะเป็นคนที่ผมกับเล็บยาวค่อนข้างเร็วลืมเช็คว่ามันขึ้นในหน้า Facebook แล้วนะคะขอเช็คเปิดที่คอมดูนิดนึงโอเคขึ้นดีมากโอเคค่ะสำหรับร้านถัดมานะคะเป็นเกี่ยวกับยังอยู่ในกลุ่มของเส้นผมอยู่นะคะส่งมาให้หลายชิ้นมากเดี๋ยวนะขอนี่ค่ะเป็นแบรนด์ที่ชื่อว่าเป็นแบรนด์มิวบอนเป็นแบรนด์ที่เราเห็นกันในซาลอนในกรุงเทพในต่างจังหวัดมากมายอยู่แล้วนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในซาลอนดีๆที่แบบเวลาเราไปทำผมกันนี่แหละทีนี้เนี่ยเจ้าผลิตภัณฑ์รุ่นนี้ชื่อว่าครอนนาอุ้ยครอนนาซึบแบบนี้นะคะหน้าตาน่ารักเขียวๆฟ้าๆมีความเดี๋ยวนะเอานี้มาอ่านโอ้อันนี้ก็ตัวหนังสือใหญ่ยังไม่ต้องเปลี่ยนแว่นนะคะอันนี้เขาบอกว่าเป็นการมอบความเย็นสู้ซ่าให้กับหนังศีรษะโอ้กำลังรู้สึกจะคันหนังศีรษะเลยนะคะเพราะบอกมอบความเย็นสู้ซ่าให้รู้สึกอยากจะสระผมตอนนี้เลยเขาบอกมอบความเย็นสู้ซ่าให้กับหนังศีรษะด้วยผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดจากมิวบอนนะคะเป็นโคโรนาคูลไอเทมส์นะคะให้ได้สดใสสดชื่นแฮปปี้มากกว่าใครทีนี้ขออ่านรายละเอียดนิดนึงแปลว่าใช้แล้วทำให้หนังศีรษะเย็นสบายเลยอย่างนี้หรอนะคะมีอะไรบ้างนะคะอันนี้คือไอซ์เป็นไอซ์เลยนะเปลี่ยนไอซ์ไอซ์สปาแชมพูนะคะกลิ่นออเรนจ์แล้วก็เป็นสูตรเอ็กซ์ตร้าคูลนะคะแล้วก็อันนี้เป็น
fresh sherbet shower อ๋อ shower ด้วยอาบน้ำโอ้หรออันนี้คือทั้งบำรุงหนังศีรษะและผิวกายคืออันนี้ทั้งสระและอาบในขวดเดียวกันอะไรแบบนี้แล้วก็อันนี้เป็น sparkling scalp essence อ๋อต้องใช้ยังไงเป็น scalp essence เข้าใจว่าน่าจะเป็นพวกสไตล์เหมือนกับเป็นแบบโฟมอะค่ะโฟมเหมือนกับที่เวลาโฟมโกนหนวดอย่างเงี้ยโฟมอะแบบปั๊มออกมาคุณจำได้คุณเคยใช้บางยี่ห้อมาก่อนนั่นโอ้ใช่น่าจะใช่เนี่ยค่ะเป็นลักษณะแบบเขย่าแล้วก็เหมือนกับกดฟืบแต่อันนี้มันกดนี่ไงเนี่ยเป็นอย่างนี้แล้วก็ฟืบอย่างนี้โอ้น่าสนใจนะคะเดี๋ยวต้องมาดูวิธีการใช้แบบละเอียดกันอีกทีนะคะแล้วอาจจะมาพูดให้ฟังหลังจากนี้อ๋อขอดูวิธีใช้หน่อยนะเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเป็นเจ้าตัวนี้นะคะคือแชมพูนะคะตัวเอ็กซ์ตร้าคูลเนี่ยเดี๋ยวเปิดหน้าตาให้ดูอีกหนึ่งอ๋อคือฝาของเขาเป็นแบบนี้หมดเลยเป็นแบบนี้พิมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเจ้าฝาข้างบนตรงนี้คือหมายความว่ายังไงเป็นพิเศษหรือเปล่านะคะแต่อันนี้โอ้มีวิธีการเปิดให้เหมือนกับต้องยกก่อนแล้วค่อยเปิดอ๋อก็คือแบบมาถึงขย่าวนี้ใช่ไหมคะแล้วก็เวลาที่คุณจะกดอ่ะก่อนที่คุณจะกดคุณต้องยกอันนี้ขึ้นก่อนคือเหมือนกับเป็นเซฟตี้อ่ะไม่ให้เด็กมาถึงแบบกดเล่นหรือไม่ก็เวลาที่เราพกพาไปไหนใช่ไหมคะก็แบบว่าไม่ต้องกลัวว่าแบบมันจะมีอะไรมากดกระแทกโดนเพราะว่าถ้ากดกระแทกโดนแล้วมันอยู่ในกระเป๋าเดินทางก็จะเละมากเลยอันนี้ก็เป็นสไตล์แบบเขย่าเหมือนกันหรอโอ้นะคะเดี๋ยวนะเขาบอกว่าเป็นคือโครนเริ่มมีความรู้สึกเหมือนฉันจะต้องการแว่นสายตาก็ไม่รู้นะคะป้องกันสีเฟดด้วยนะใครที่ทำสีผมมานะคะอันนี้เขาบอกว่าช่วยขจัดไขมันอุดตันก็น่าจะแบบตามพวกรูขุมขนที่หนังศีรษะเนี่ยนะคะแล้วก็ระดับความเย็นเนี่ยเย็นถึง6ดาวด้วยกันนะคะแล้วก็เป็นแชมพูโซดาสูตรเย็นสุดขั้วนะคะมอบความสดชื่นเย็นสบายขจัดกลิ่นและความมันบนหนังศีรษะใครที่หนังศีรษะมันอันนี้ก็น่าจะเวิร์กมากนะคะแล้วก็ให้ความรู้สึกกระปี้กระเป๋าพรึบๆวิธีการใช้นั่นไงล่ะมันออกส่งขำตัวเองอ่ะพออ่านปุ๊บจากทีนี้ค่อยๆกระเถิบยาวไปเรื่อยพิมรู้แล้วล่ะพิมควรจะเปลี่ยนแว่นแล้วค่ะพิมว่าแว่นอันนี้ก็น่ารักนะคะแต่ว่าพิมอาจจะต้องแบบใส่เป็นแว่นสายตาอะไรแบบนี้นะโอ้โหชัดขึ้นมาเลยอ่ะโอ้ยจากเมื่อกี้นี่แบบต้องมองอย่างนี้ค่ะตอนกระเถิบเข้ามาได้นะคะก็คือเหมือนกับมีความเป็นการทำเฮสปานิดนึงนะคะก็คือสำหรับผมสั้นฉีด3แถวผมปะบ่าฉีด4แถวถ้าผมยาวฉีด6แถวถ้างั้นเดี๋ยวพี่ไปตัดผมก่อนแล้วค่อยกลับมาใช้จะได้ประหยัดนิดนึงเพราะเขาจะมีวิธีการใช้ให้นะคะก็คือเรียกว่าพอเปิดอ่ะแล้วเขย่าใช่ไหมเราขยับแล้วเราก็ยกนี้เราก็กดฟืบเนี่ยมันจะออกมาเป็นโฟมค่ะซึ่งเราก็เหมือนกับแหวกผมมาเราก็ใส่เป็นเส้นคือแบบกรีดเป็นแนวไว้นะคะคือซึ่งปริมาณก็ขึ้นอยู่กับระดับความยาวของเส้นผมของเราเลยแบบนี้แล้วก็หลังจากนั้นก็ค่อยใช้มือเนี่ยกดเนื้อโฟมเนี่ยให้ซึมลงไปที่หนังศีรษะนะคะแล้วก็สระผมตามปกติได้เลยนะคะก็จะมีเทคนิคการใช้ให้อย่างนี้นะคะทีนี้เนี่ยไปซื้อที่ไหนล่ะนี่ไงเจอแล้วง่ายมาก Facebook Instagram แค่มี Facebook Instagram เนี่ยก็ถือว่าได้แล้วนะคะ Milbon Thailand นะคะก็คือสามารถที่จะแบบทักแชทน่ะเดี๋ยวนี้เขาเรียกกันทักแชทอินบ็อกซ์มาค่ะอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็สำหรับอันที่2นะคะนี่ Sparkling Scalp Essence นะคะก็คือจะเป็นสไตล์เดียวกันคือเขย่าก่อนแล้วก็ฉีดโฟมเนี่ยลงที่หนังศีรษะนะคะแล้วเขาก็บอกว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยเป็นการบำรุงหนังศีรษะแบบใหม่ด้วยโฟมโซดาไฮยาลูรอนนะคะพี่จะบอกว่าพวกนี้ฟังดูดีทั้งหมดเลยอยากใช้มากแต่เดี๋ยวครั้งหน้าที่พิมไปพบคุณหมอเอมที่เมดีแฮร์พิมอาจจะพกถือติดไปด้วยแล้วก็ให้คุณหมอช่วยดูว่าอันนี้พิมคือด้วยความที่พิมยังให้คุณหมอช่วยดูแลรักษาแว่น2อันเยอะไปไหมนะคะให้คุณหมอช่วยดูแลรักษาหนังศีรษะและเส้นผมเนี่ยก็อาจจะแบบว่าให้คุณหมอช่วยดูนิดนึงนะคะว่าผลิตภัณฑ์ที่เราใช้เนี่ยมันเข้ากันกับสิ่งที่เราทำการรักษาอยู่หรือเปล่านะคะก็คือสำหรับเจ้าตัวเอเซนส์ตัวนี้คือช่วยลดการหลุดร่วงนะคะชะลอการเกิดผมขาวใครมีผมขาวแล้วก็เพื่อให้เส้นผมใหม่เงางามแล้วก็แข็งแรงกว่าเดิมด้วยนะคะเข้าใจว่าน่าจะเป็นสไตล์ลีฟออนคือใครบอกว่าให้ขย่าขวดแนวนอนแล้วก็ซับผมให้หมาดแล้วก็ปึ๊บ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 นะคะตำแหน่งละ1วินาทีมาถึงเวลากดนะฟึบ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 คือไม่ต้องกดแบบอย่างนั้นมันจะออกมาก้อนใหญ่มาให้กดแบบฟึบหนึ่งวิฟึบ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 แบบนี้ไปเลยนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะกดให้เป็นจุดกระจายทั่วบนหนังศีรษะแบบนี้นะคะแล้วเราก็นวดอะไรแบบนี้อ๋อแล้วก็ไม่ได้น่าจะไม่ได้ต้องล้างออกไม่ต้องล้างออกแหละเพราะต้องสระมาแล้วนะคะแล้วก็มาถึงตัวถัดมาเจ้าตัวนี้เฟรชเชอร์เบด
เฟรชเชอร์เบดชาวเวอร์มันคือยังไงหรอเขาบอกสยบหน้าร้อนด้วยพลังเย็นสดชื่นจากโลชั่นโซดาที่เย็นกว่าจุดเยือกแข็งนะคะอันนี้น่าจะแบบใช้ระหว่างวันได้นะบอกเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดเราร้อนจนเหนอะหนะนะคะหรือว่าออกไปข้างนอกออกกำลังกายอู้คุณชัดชาติต้องมีแล้วล่ะพิมพิมจะบอกพิมเชียร์ผู้ว่านะเพราะว่าแกดูทำงานจริงจังหนัก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 มากออกกำลังกายกลางแดดแบบนี้รู้สึกร้อนผิวจังก็รีเฟรชให้ผมให้แบบผิวเย็นหรือว่าจะแบบรีเฟรชหนังศีรษะหรือว่าจะรีเฟรชหน้าแข้งนี่พิมไม่ได้พูดเองนะหนังศีรษะว่ารีเฟรชหนังศีรษะรีเฟรชหน้าแข้งเขาตามรูปเลยนะคะว่านั่นเนี่ยคือว่าได้อยู่โอ้รอตั้งขวดขึ้นแล้วก็ฉีดตรงนี้หลังใบหูตรงนี้ประมาณ1เซนแล้วก็ตรงช่วงท้ายทอยโอ้อันนี้น่าจะเหมาะมากโอ้อันนี้น่าจะเหมาะมากโอ้ยเขามีราคาบอกด้วยค่ะเพิ่งจะเห็นเพราะใส่แว่นอันนี้เนี่ย150กรัม850บาทนะเป็นกลิ่นเลมอนกราสส่วนไอ้เจ้าตัวนี้นะคะที่เป็นตัวลีฟออนนะคะเป็นเอสเซนส์หนังศีรษะเนี่ยอันนี้150กรัม 1,400 บาทแล้วก็อันที่เป็นแชมพูอันนี้นะคะแชมพูเนี่ย160กรัม980บาทนะคะคือเรียกว่าออกมาแบบเพื่อเรื่องความเย็นสบายโดยเฉพาะแต่ด้วยความที่นาทีนี้เนี่ยอันอื่นมันก็ไม่เหมาะที่จะเทสถูกป่ะอันนี้เท่านั้นที่จะเหมาะนะคะเพราะมันชื่อว่าโครน่าเฟรชเชอร์เบดชาวเวอร์คือมันแบบแต่มันไม่ใช่ของที่ต้องใช้ในชาวเวอร์มันเป็นของที่ใช้ในตอนนี้ได้ซึ่งแบบสนใจมากนะคะก็คือเลยขอลองหน่อยเขาบอกว่าให้เขย่าแนวนอนนะคะแล้วก็สเปรย์ซึ่งมันสามารถสเปรย์ลงบนผิวก็ได้แต่พิมพ์หนาวอยู่แล้วนะผิวกายเนี่ยแต่ลองนิดนึงก็อย่างนี้โอ้แห้งไปเลยนะคะโอ้มันเริ่มเย็นอุ๊บเย็นโอ้เดี๋ยวถ้างั้นเนี่ยขอลองตรงนี้เลยดีกว่าตรงนี้จุดเพนพอยต์ของพิมพ์มากที่แบบเป็นจุดที่พิมพ์รู้สึกร้อนแล้วก็รำคาญตรงช่วงท้ายทอยตรงนี้ขอสเปรย์ลงไปเลยนะคะตรงนี้โอ้ยโอ้ยเย็นนะสบายหนังศีรษะโอ้อันนี้ค่อยอันนี้ค่อยตอบโจทย์หน่อยพี่จะบอกเพราะว่าปกติอ่ะคนอื่นเขาจะชอบใช้พวกที่เป็นแบบดายแชมพูกันนะซึ่งพิมเป็นคนที่แบบพิมไม่อินพิมพูดตามตรงตั้งแต่สมัยไหนที่แบบว่าทางแบรนด์ส่งผลิตภัณฑ์มาให้นะคะที่เป็นสไตล์ดายแชมพูเนี่ยพิมว่ามันโอเคมั้งสำหรับคนที่แบบว่าหูตอนนี้จะต้องออกไปข้างนอกแล้วผมมันมากต้องอะไรอย่างนี้ทันทีอะแต่ส่วนมากด้วยความที่แบบพิมพ์มักจะเซตผมตอนเช้าแบบสไตล์รัดตึงใช่ป่ะแล้วก็ตอนเย็นแล้วก็ต้องสระอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกทำไมถึงจะต้องใช้ได้แชมพูเป็นความสึกตัวเองนะทำไมต้องใช้ได้แชมพูล่ะในเมื่อเราอันนี้ก็ได้อยู่แล้วแล้วก็สระอะไรแบบนี้ค่ะโอ้ตอนนี้ก็โอเคบางทีอาจจะมีคนที่แบบความหนักศีรษะมันมากๆแค่ระหว่างวันก็ต้องการใช้แล้วหรือแม่บางทีแบบอยากแบบไปกินพวกปิ้งย่างมาอะไรนี้เนี่ยนะคะแล้วผมมันเหม็นมากๆอ่ะนอกเหนือจากไรแชมพูเดี๋ยวนี้มันก็มีพวกที่เป็นสไตล์แบบว่าเขาเรียกว่าแฮร์เพอร์ฟิวมแบบนั้นก็มีนะคะอันนี้เดี๋ยวต้องลองแหละเพราะมันเย็นสะใจมากจริงๆนะคะขอบคุณทางนิวบ้านมากนะคะที่เรานัดส่งมาให้ลอง3ชิ้นเลยนะชอบมากนะคะคืออันนี้บอกได้เลยว่าชอบมากพอลองแล้วเลยด้วยนะคะแล้วก็อย่างที่ลงแขนดูเมื่อกี้พอปุ๊บมันหายไปเลยค่ะคือมันไม่ได้เป็นอะไรหนึบหนับเหนอะหนะไม่มีเลยคือแบบไม่เหลือเลยเพราะนั้นเนี่ยพอลงหนังศีรษะก็ไม่เหลือเลยเหมือนกันคือแค่รู้สึกเย็นวูบขึ้นมาเลยแบบนี้นะคะโอ้สบายดีอ่ะดีนะคะเนี่ยเขาบอกว่าอย่าฉีดตำแหน่งเดิมซ้ำเกิน1วินาทีเพราะอาจทำให้เกิดอาการเย็นเวอร์ได้นะคะไม่แนะนำไม่ใช้กับผิวหน้าแล้วก็อย่าไปใช้ใกล้เปลวไฟเพราะพวกนี้เนี่ยคือเป็นสไตล์ผลิตภัณฑ์อัดแก๊สทั้งนั้นเลยนะคะว้าวแล้วก็นอกจากนั้นโอ้เขายังมีขวดเล็กขวดน้อยมาให้2อันด้วยนะคะเป็นทรีทเมนต์สำหรับ color hair นะคะสำหรับผมทำสีแล้วก็อันนี้เป็นแชมพูแล้วก็คือเป็นแชมพูแล้วก็ทรีทเมนต์อะแชมพูแล้วก็ทรีทเมนต์สำหรับผมทำสีนะคะคือนอกเหนือจากในกลุ่มเย็นสุดขั้วแบบติดน้ำแข็งแบบนี้แล้วนะคะก็คือจะมีกลุ่มที่เป็นแบบ natural and gentle อันนี้ปุ๊บด้วยนะคะ natural and gentle ซึ่งก็คือตรงนี้มีอยู่ด้านหน้า2ขวดแต่เปิดเข้ามามีเพิ่มเติมนะคะเขาบอกครอนน่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดูแลเส้นผมจากธรรมชาตินะคะปุ๊บ natural and gentle simple แล้วก็ beautiful hairปุ๊บขอเปิดหน่อยเป็นแบรนด์ที่ยังไม่เคยเห็นเหมือนกันนะคะเขาบอกเป็นซาลอนแคร์มีสไตล์ของเขาเนี่ยอันนี้ค่ะตัวแชมพูอันนี้ก็น่าจะเป็นสไตล์เหมือนกับเป็นแบบเขย่าแล้วก็เป็นมูสอะไรอย่างนี้ออกมาเหมือนกันนะคะคือเรียกว่าเป็นโฟมออกมาเลยทำให้แบบสระง่ายใช้ง่ายไม่ต้องมานั่งปีโฟมนะเพราะว่าบางท่านก็มีปัญหาคือพิมพ์ดูพวกที่เขาแบบ
ูดเกี่ยวกับวิธีการสระผมอะค่ะแล้วก็ของทางญี่ปุ่นนะเขาจะแบบมีเอ็กซ์เพิร์ทด้านการสระผมโดยเฉพาะเขาจะบอกว่าเราต้องรินส์น้ำก่อนเนี่ยประมาณ2นาทีนะคะให้น้ำแบบให้น้ำผ่านผมเนี่ยเราก็ขยี้ไปด้วยคือแบบว่าเป็นการเอาฝุ่นเอาความมันแล้วก็โปรดักต์บางส่วนที่แบบมันเกาะเส้นผมมันนานหลายเป็นวันเนี่ยให้มันนิ่มตัวลงใช่ไหมคะแล้วหลังจากนั้นอ่ะก็ค่อยลงแชมพูแล้วเวลาที่จะลงแชมพูนี่คือญี่ปุ่นบอกนะเวลาจะลงแชมพูคุณควรจะตีให้เป็นโฟมก่อนฉันบอกบ้าแล้ว แค่โฟมล้างหน้ายังไม่ง่ายเลยนะคือแค่โฟมล้างหน้าพี่มันต้องใช้เน็ตเลยนะเพื่อจะตีก่อนแล้วค่อยลงแบบนี้นะคะซึ่งถ้าเป็นแชมพูปกติมันต้องปริมาณค่อนข้างเยอะใช่ป่ะการที่จะตีให้มันเป็นตีให้มันฟองก่อนแล้วค่อยลงวุ่นวายมากเลยเพราะนั้นใครที่กังวลนะคะก็มาใช้พวกแชมพูที่มีลักษณะเป็นแบบปั๊มออกมาแล้วเป็นวิปโฟมไปเลยแบบนี้ก็ถือว่าง่ายดีนะคะก็อันแต่นี้ไม่มีตัวอย่างให้ดูนะมีแค่เพรสตัวนี้ให้ดูนะคะก็คือเขามีที่เป็นคลีนซิ่งสปาแชมพูซูมิแล้วก็มีมอยส์ไรซิ่งสปาแชมพูฮันนี่นะคะแต่พิมไม่ได้มีให้ดูตรงนี้นะคะเพราะเป็นสองอันที่น่าสนใจไอตัวแชมพูฮันนี่ดูน่าสนใจมากแล้วก็จะมีที่เป็นโฮมแคร์แม็กซ์อ๋อสองอันนี้เป็นซาลอนแคร์แต่ถ้าโฮมแคร์ก็คือจะเป็นอันนี้นะคะคือจะเป็นอันที่พิมถือในมือนะเป็นถั่วจิ๋วคือแชมพูกับครีมนวดนะคะแล้วก็จะมีตัวออยล์ด้วยแต่ว่าตัวออยล์ไม่ได้มีให้เห็นตรงนี้นะคะโอ้น่าสนใจดูดีอ่ะคือเป็นดูที่แบบเป็นแบรนด์ที่ทำอิมเมจออกมาดูคลีนมากๆเลยนะคะสำหรับเรื่องเทคโนโลยีนั้นขอข้ามไปนะใครสนใจลองอาจจะลองเข้าไปที่ Facebook IG หรือFacebook IG หรือ YouTube ของทางมิวบอนนะคะเพื่อจะเซิร์ชหาคีย์เวิร์ดด้วยแบรนด์ครอนน่านะคะดูว่าข้อมูลของผลิตภัณฑ์ที่เขามีเพิ่มเติมให้นะมีอะไรบ้างนะคะแต่ว่าณนาทีนี้คือพิมพ์แบบตอนนี้พิมพ์ยังเย็นตรงไททอยอยู่นิดนี้เลยคือยุ๊บดีมากแฮปปี้ขอบคุณทางมิวบอนมากนะคะที่2คนหน้ามาให้พิมพ์ลองนะคะเดี๋ยวจะต้องลองอย่างยิ่งแต่ว่าจะบอกว่าไอ้เจ้า2ขวดเล็กเนี้ยเดี๋ยวพิมจะเก็บไว้เวลาที่ไปเที่ยวเพราะอันนี้มันไม่ใช่ sample นะอันนี้มันเป็นไซส์ประเภทแบบเขาเรียกว่า travel นะคะอันนี้คือไซส์ค่อนข้างใหญ่อันนี้50กรัมอันนี้50 ml ก็คือถือว่าใช้เยอะเลยอะแล้วก็เขามีราคาจำหน่ายติดด้วยนะเนี่ยสะดวกเลย260นะคะแล้วก็อันนี้260บาทคือชิ้นละ260บาทขอลองเปิดดมหน่อยเปิดนี่โอ้ยกลิ่นหอมหอมดีนี่แหละเดี๋ยวทริปนี้ไปกับคุณแม่ค่ะเดี๋ยวพิมจะไปทริปอีกแล้วนะ คือช่วงเนี้ยพิมเป็นมนุษย์ทริปนะคะคือทริปด้วยการพาคุณแม่ไปเที่ยวต่างจังหวัดนะคะแล้วก็จะจองที่พักที่มันแบบเป็นสไตล์แบบไม่ใช่5ดาวอ่ะเป็นสไตล์แบบอินดี้นิดนึงคือแบบว่าพออยู่ตรงทะเลคือให้มันอยู่ขอบทะเลไม่ต้องไปโรงแรม5ดาวอะไรทั้งสิ้นคือเอาที่มันเป็นแบบอยู่ติดกับจุดที่เราต้องการจริงๆอะไรเงี้ยอย่างพิมอยากให้มันอยู่ติดทะเลอยู่ติดแม่น้ำอยู่บนแม่น้ำหรืออะไรอย่างงี้นะคะคือนอนแพไปเลยอะไรแบบนี้นะคะสำหรับแบรนด์ถัดมานะคะมาดูนี่กันดีกว่าจะบอกว่าเขาส่งมาให้รอบแรกยังไม่ทำไลฟ์เลยอ่ะแล้วเขาก็ส่งมารอบ2เพราะว่าเขาทำโคโปรโมชั่นคือแบบว่าเป็นแบบว่าคอลลาโบเรชั่นนะคะกับแบรนด์ที่ทำเขาเรียกว่าทำของกิฟต์ออกมาได้หลายน่ารักมากเลยค่ะกับทางแบรนด์เจนสุดานะคะซึ่งครั้งที่แล้วอ่ะถ้าจำไม่ผิดอ่ะเขาก็ทำเป็นกระเป๋าทำเป็นผ้าจำได้ปะกระเป๋าผ้าแล้วก็มีสายคล้องแมสมีแมสนะคะน่ารักมากนะคะตอนนั้นอ่ะแล้วก็แต่ว่าตอนเนี้ยด้วยความที่เขาเปิดตัวนี่ค่ะเปิดตัวเจ้าจินเซงนะคะคือ concentrated ginseng renewing serum นะคะพร้อมกับเจ้าตัวไอครีมด้วยเนี่ยออกมาใหม่แล้วถึงจะบอกว่ามันดูหน้าตาต่างกับเดิมโดยสิ้นเชิงนะคะอันนี้คือเดี๋ยวให้ดูตัวนี้ก่อนนะคะนี่คือหน้าตาต่างกับเดิมโดยสิ้นเชิงคือใครที่เคยใช้เดิมอยู่คุณจะต้องแบบเฮ้ยนี่เธอเปลี่ยนไปมากขนาดนี้นะคะพอเปิดออกมาแน่นอนก็จะมีใบข้อมูลนะคะสไตล์เกาหลีนะคะฉันจะบอกเดี๋ยวนี้พิมอ่านภาษาเกาหลีออกเยอะพอสมควรแล้วนะถึงแม้ว่าพิมจะยังแปลไม่ค่อยเก่งนะแต่พิมอ่านได้หมดแล้วก็อ่านออกเสียงสวัสดีค่ะคุณรัติการนะคะแล้วก็เดี๋ยวอันนี้มาลองจะได้มองเห็นนะคะสักครู่นะคะดูทุลักทุเลเล็กน้อยขอผักนี่นะคะอย่างนี้ใครเห็นหน่อยเนาะนะคะบวกกับใบข้อมูลนะคะกับดิฉันที่ใส่แว่นแล้วนะคะเพราะนั้นโอเคแล้วก็เอานี้ออกก่อนนะถอดแว่นนี้เลยแล้วกันนะเพราะดูเหมือนมันจะชอบอ่ะ
แต่ว่ามันไม่สามารถที่จะแบบอ่านหนังสือได้นะคะเพราะมันเป็นแว่นกันแดดนะคะแล้วก็เสร็จตาพี่มันเกินจุดที่แบบว่าจะไม่เกินจุดที่จะไม่ใส่แล้วอ่านออกสบายๆแล้วนะคะเพราะนั้นพิมก็ต้องยอมต่อชะตาชีวิตนี่พยายามจัดให้มันหันหน้าอยู่นะนะคะนี่คือจะเป็นตัวเซตนะคะของ Concentrated Ginseng Renewing Serum EX นะคะซึ่งเจ้าตัวนี้นี่แหละพิมจะบอกว่าขวดสวยมากดูดีมากคือแบบต่างกับรุ่นก่อนเลยอ่ะต่างกับรุ่นก่อนเลยคือรุ่นก่อนขวดมันจะไม่ใช่แบบนี้เลยค่ะอันนี้คือจะเป็นแบบขวดสีอำพันใสแล้วก็จะมองเข้าไปเห็นตัวเนื้อของเซรั่มนะคะแต่ว่าเดี๋ยวนะน่าจะไม่ใช่ขวดโอเคเป็นขวดปั๊มทึบเดี๋ยวนะหันชื่ออย่างงี้เป็นขวดปั๊มแต่ว่าไม่ใช่ขวดปั๊มแบบสูญญากาศนะคะคือถ้าเป็นสูตรสูญญากาศเนี่ยสังเกตได้เลยว่ามันจะมีจุดที่เป็นไม่ใช่จุดเขาเรียกเป็นรูเล็กๆนะคะเพื่อที่เวลาปั๊มเนี่ยมันจะดึงอากาศปึ๊บๆๆขึ้นมานะคะอันนี้คือจะเป็นขวดปั๊มแบบขวดปั๊มปกตินะคะซึ่งสรรพคุณนะคะเขาก็บอกตึ๊ดอ๊ะยังไม่จบลืมเขามีอายด้วยค่ะเขามาเป็นคู่กันเขาออกมาด้วยกันนะคะอันนี้ก็คือ Concentrated Ginseng Renewing Eye Cream นั่นเองนะคะแต่ก่อนเนี้ยพิมก็ไม่แน่ใจนะว่ามันคือความเปลี่ยนแปลงหรือพิมงงเองแต่ก่อนเนี้ยพวกผลิตภัณฑ์ของซาวาซูค่ะที่เป็นกลุ่มจินเซงอ่ะแม้กระทั่งกล่องอ่ะตอนเปิดกล่องออกมาแค่จมูกใกล้ๆอ่ะคุณจะได้กลิ่นของน้ำหอมที่เขาใช้ในสปาหรือในช็อปของซาวาซูเลยนะเดี๋ยวนี้ไม่มีหรืออาจจะเป็นเพราะว่าไม่ได้ทุกคนชอบเหมือนกันหมดอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะพอเปิดออกมาปุ๊บเนี่ยอย่างแรกคุณจะเห็นเลยคือเจ้าตัวที่ทานะคะแอปพลิเคเตอร์ซึ่งแอปพลิเคเตอร์ของเขาก็จะหน้าตาเหมือนเม็ดกระดุมตอนแรกที่เห็น M&M นี่นะนะคะนี่เป็นแบบนี้นะคะ M&M นี่นะแต่มันก็เหมาะสมอยู่นะเพราะมันแบบจึ๊บๆๆแบบนี้นะคะนี่ฟึบรอบดวงตานะคะแล้วก็มีซองให้เก็บซึ่งก่อนเก็บเข้าไปในซองอ่ะก็เช็ดทำความสะอาดก่อนนะคะเป็นเรื่องปกตินะคะที่เราสาวๆทำกันนะคะหลังจากนั้นเปิดปุ๊บเพิ่มเข้ามานี่ก็จะเป็นตัวกระปุกของไอครีมนะคะซึ่งเอาจริงๆแล้วในเซตของตัวเซรั่มเนี่ยเซตของตัวเซรั่มเนี่ยถ้าซื้อเซรั่ม1ขวดใหญ่เนี่ยก็จะแถมทั้ง First อยู่แล้วนะคะ First Care แถมทั้ง Water Emulsion นะคะแล้วก็แถมเจ้าตัวเล็กของตัวมันเองด้วยนะคะซึ่งตัวเล็กของตัวมันเองที่แถมเนี่ยก็ไม่ได้เล็กมากนะพิมพ์ว่าน่าจะมีนั่นไง8 ml ไม่น้อยนะเพราะว่าขวดที่เป็นตัวตั้งตัวตีตัวเต็มเนี่ยนะคะก็คือ50 85 40 86 48ก็คือ1ใน6แล้วนะคะก็คือใช้ได้นานนะคะแล้วก็มีตัวที่เป็นครีมให้ด้วยนะคะมีครีมให้1กระปุกนี่นะคะมีครีมให้1กระปุกแล้วก็อันนี้แหละอันนี้จะเป็นไอชึบใช้แล้วนะคะก็คืออันนี้อันไอเพราะนั้นถ้าเกิดสมมติคุณซื้อเซตเนี้ยคุณก็จะได้หมดนี่อยู่แล้วมีทั้งตัวครีมแล้วก็มีตัวไอแล้วถ้าเกิดคุณซื้อไอด้วยคุณก็จะได้ไอเล็กไอใหญ่น่ารักมันเหมือนแบบแม่ลูกกันนะคะแล้วก็2อันนี้ก็เป็นแม่ลูกกันเหมือนกันน่ารักชอบอ่ะก็จะบอกว่าของจิ๋วบางทีแบบของใหญ่ซื้อได้ของจิ๋วต้องหาเท่านั้นนะคะต้องค้นหาต้องควานหากว่าจะได้มานะแล้วก็สุดท้ายก็เก็บอยู่นั่นแหละเก็บจนแบบนะสำหรับเจ้าตัวครีมที่ให้มาเนี่ยนะคะก็คือจะเป็น Renewing Cream EX นะคะเป็น Renewing Cream EX ไม่แน่ใจว่ามีการปรับอะไรยังไงหรือเปล่าว่าแบบต้องมี Day มี Night หรือเปล่าหรือว่าเป็น Renewing ตัวเดียวจบเลยนะคะเขาบอกว่ามาฟังข้อมูลมาเขาเรียกอะไรนะฟังคุณสมบัติกันบ้างนะคะเปิดวางอย่างนี้นะจะได้เห็นนะคะเขาบอกเป็นการคืนความกระชับนะคะความยืดหยุ่นด้วยพลังของจินเซโนมิกนะคะซึ่งนี้เป็นสิ่งที่เราได้ยินชื่อนี้มานานนั่นคือเป็นส่วนผสมสำคัญของเขานะคะเป็นสารซาปอนินที่เข้มข้นถึง 6,000 เท่านะคะกระตุ้นความยืดหยุ่นของผิวเนี่ยได้อ่อนโยนให้อ่อนเยาว์ลงได้อีกถึง3ระดับนะคะส่งผลลัพธ์ที่เราเนี่ยสามารถสัมผัสได้นะคะโดยเขาเปิดใหม่ถึง2ตัวด้วยกันนะคะก็คือทั้งตัวเซรั่มแล้วก็ตัวไอนะคะแล้วก็เขาบอกว่าเป็นเอกสิทธิ์ของเขานะคะที่มีสารเจ้าซาโปนินเนี่ยแหละที่ทำให้มีความสามารถในการลดเลือนริ้วรอยนะคะที่คัดสรรมามากกว่า30ชนิดด้วยกันนะคะที่พบในโสมโดยมีเพียง1กรัมจากโสม1กิโลกรัมนะคะปรับให้ผิวดูกระชับชุ่มชื้นแล้วก็ยืดหยุ่นมากกว่าที่เคยเป็นนะคะแล้วก็โอ้โอ้อ
อันนี้คือแบบว่ามีความเปรียบเทียบนะคะของเดิมของใหม่นะคะอันนี้คือจะเป็นรุ่นเดิมนี้จะเป็นรุ่นใหม่อะไรแบบนี้นะคะมีความเปรียบเทียบให้ดูด้วยนะเขาบอกว่าก็คือว่าเป็นเซรั่มสำหรับเจ้าตัวเซรั่มเนี่ยนะคะเขาบอกว่า100,000แคปซูลขนาด30 ml ส่วนอันนี้ขนาด50 ml เนี่ย 190,000 แคปซูลค่ะก็คือในเจ้าขวดเนี้ยเวลาที่คุณมองคุณจะเห็นว่ามันเป็นจุดๆๆๆซึ่งจุดๆจริงๆแล้วเนี่ยมันคือแคปซูลตัวบำรุงนั่นเองนะคะคือถ้าในขวดเนี้ยจะมีด้วยกันทั้งหมด 190,000 ซึ่งแบบเยอะมากใส่เข้าได้ยังไงนะคะเขาบอกว่าช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นของผิวเนี่ยได้เร็วขึ้นถึง8เท่าเมื่อเทียบกับก่อนที่จะทาลงไปนะคะคือเทียบกับผิวของคุณเองก่อนที่จะทาลงไปเขาบอกว่าซาวาซูก็ได้รวบรวมผลการวิจัยมา50ปีนะคะเพื่อให้จะได้เจ้าตัวจิตเซโนมิกแคปซูลตัวนี้นะคะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเพิ่มความยืดหยุ่นถึง3เท่าขึ้นไปอีกนะคะเพื่อการเติมเต็มโอบอุ้มนะคะแล้วก็สร้างเกราะปกป้องผิวให้แข็งแรงในเวลาเพียง7วันเท่านั้นนะคะแล้วก็พร้อมดูแลสัญญาณแห่งวัยก็มีแล้วทุกจุดนะคะหางตาล่องแก้มน้ำหมากอะไรก็มานะคะแต่ว่ากรอบหน้ายังได้อยู่นะยังแบบพยายามทุกวันเขาเรียกอะไรอ่ะทุกวันก็พยายามนวดไปด้วยแบบนี้นะคะโอเคนะคะแล้วก็เดี๋ยวขอดูนิดนึงสำหรับไอ้เจ้าตัวแคปซูลเนี่ยเขาจะมีแคปซูล SE ใช่ป่ะกับแคปซูล 2B ก็คือเจ้าตัวนี้คือของใหม่นะคะก็คือของเก่าเน้นการปกป้องส่วนผสมจากโสมเช่นน้ำมันโสมอันนี้จะเป็นการเน้นแต่ถ้าเป็นรุ่นนี้เนี่ยจะเป็นการเน้นส่งพลังส่งประสิทธิภาพของจินเซโนมิกส่งตรงเข้าสู่ผิวไปเลยอะไรแบบนี้นะคะโอ้ว้าว ตอนนี้เวลาติดคันลองว้าวว้าวว้าวแล้วก็นี่ค่ะเขาบอกว่าถ้าหลังใช้ไป1สัปดาห์เนี่ยนะคะผิวจะแน่นขึ้น10.1 10กว่าเปอร์เซ็นต์นะถ้าเกิดว่าใช้1สัปดาห์ผิวจะรู้สึกแน่นขึ้น 10% เอากลมๆนะคะผิวได้รับการอบอุ้มยืดหยุ่นเพิ่มขึ้น 2% แล้วก็ผิวแข็งแรงอันนี้สำคัญมากผิวแข็งแรงทำให้ริ้วรอยตื้นขึ้นเนี่ยถึง 19% เอ้ยนี่เยอะมากเลยอ่ะคือเพราะว่าอันเนี้ยเขาเคลมว่าหลังจากใช้เพียงแค่1สัปดาห์เท่านั้นนะคะโอ้สำหรับตัวอายนะคะอันนี้เมื่อกี้นี้ดูดีนี่ขนาดนั่งเฉยๆผมก็ร่วงออกมาต้องกินนี่แล้วล่ะ X11 ต้องกิน X11 แล้วนะคะสำหรับตัว I นะคะนี่จะเป็นหน้าตากระปุกก็คือจะเป็นกระปุกสีทองทั้งหมดแบบนี้เลยนะคะตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นครีมบำรุงรอบดวงตาที่ปรับสูตรมาเพื่อช่วยบรรเทาความกังวลเกี่ยวกับริ้วรอยรอบดวงตาทั้ง5อย่างเลยนะคะซึ่งใครมีครบบ้างลองนับนะคะอย่างแรกคือริ้วรอย2คือขาดความยืดหยุ่นนะคะแล้วก็สภาพผิวรอบดวงตานะคะผิวนี่แห้งกร้านนะคะแล้วก็ขาดความเรียบเนียนอะไรประมาณนี้เนี่ยนะคะเขาบอกว่าทั้ง5ประการ5ประการคือมีอะไรมั้งอ๋อนี่ไงเจอละริ้วรอยอ้าวแล้วเขาเขียนอย่างนี้มันได้เหรอริ้วรอยนะคะแล้วก็ความยืดหยุ่นรอบดวงตาความยาวของเส้นต่างๆที่อยู่รอบดวงตาของเรานะคะริ้วรอยหนาๆใต้ดวงตาแล้วก็ริ้วรอยร่องลึกบริเวณหางตาคือเรียกว่าครบทุกอย่างที่เราจะกังวลแต่เขาไม่ได้พูดถึงเรื่องถุงใต้ตาเลยนะโอ้แปลว่าอาจจะไม่ใช่ความกังวลใจของคนที่อายุเริ่มเยอะขึ้นคือเราจะกังวลใจในเรื่องของริ้วรอยร่องลึกเส้นยาวเส้นหนาเส้นบางพวกนี้มากกว่านะคะคุณทันว่าเซรั่มตัวนี้น่าใช้มากใช่มันแบบต่างมากยิ่งเวลาที่เราเดินไปในห้างค่ะเราเดินเข้าไปตรงแผนกบิวตี้อ่ะคุณทันวาแล้วเราเห็นอ่ะตอนนี้ที่เคาน์เตอร์ซาวาซูจะวาง2อันนี้คือแบบคู่กันแล้วก็แบบเอาไฟ2อ่ะโอ้คือแบบตอนเห็นแล้วแบบเฮ้ยตัวนี้เอ้ยเปลี่ยนโฉมอย่างยิ่งคือตอนที่เห็นครั้งแรกถึงต้องเดินเข้าไปดูใกล้ๆเลยค่ะมันตัวไหนอ่ะอ๋อเปลี่ยนโฉมแบบเปลี่ยนโฉมสุดๆจริงๆนะคะโอเคอันนี้ก็คือจะเป็นตัวอายแล้วนี่เขามีค่ะเป็นรูปนะคะวิธีการทาเจ้าตัวอายแล้วก็การใช้เม็ด M&M ในการหมุนวนรอบดวงตานะคะก็คือเจ้าตัวแอปพลิเคเตอร์เนี่ยค่ะให้ดูอีกครั้งนึงนะคะเผื่อยังไม่เห็นคุณธันวาเห็นยังเนี่ยแอปพลิเคเตอร์จะหน้าตาเหมือน M&M นะคะถ้าเกิดมีตัว M อยู่ตรงกลางก็จะคล้ายมากเลยนะคะมันก็จะดูน่ารักนิดนึงแบบนี้ขั้นตอนแรกปรับความยืดหยุ่นก็คือการทาลงไปหลังจากนั้นก็ใช้แอปพลิเคเตอร์นวดเบาๆเปลือกตาหางตาแล้วก็นวดเบาๆที่หัวตาบริเวณใต้ตาแล้วก็หลังจากนั้นนวดกระชับตรงช่วงหางตาอะไรแบบนี้นะคะก็
ก็จริงๆแล้วพิมพ์ว่านวดได้แหละนะคะคุณทำแบบว่าจำได้พิมพ์ใจสปาซาวาสุใช่สปาซาวาสุที่เกาหลีดีมากแล้วก็ตอนเดินขึ้นไปเนี่ยค่ะทั้งในสปาเลยอ่ะมันจะเป็นกลิ่นของน้ำหอมตัวออริจินอลของซาวาสุค่ะซึ่งพิมพ์ชอบกลิ่นนั้นมากคือมันจะมีต้องบอกนะมันเป็นกลิ่นที่แบบว่าถ้าคนที่ชอบก็คือชอบคนที่ไม่ชอบคือไม่ชอบมันเหมือนกลิ่นเหมือนกลิ่นขาขาตะไคร้ใบมะกรูดอะไรเงี้ยค่ะคือคนที่ชอบก็คือชอบคนที่ไม่ชอบก็จะแบบกีไปเลยอย่างพิมพ์เนี้ยพิมพ์ไม่ชอบกลิ่นมะลิที่เป็นพวกแบบสกัดอ่ะพิมพ์จะชอบที่มันเป็นแบบมะลิสดอย่างเงี้ยถ้าเป็นดอกมะลิอย่างเงี้ยชอบมากนะคะแต่ถ้าเป็นดอกกลิ่นมะลิผลิตภัณฑ์ที่มันกลิ่นมะลิมากพิมพ์จะนิดนึงมันเป็นความชอบส่วนตัวของบุคคลไงเพราะฉะนั้นพูดไม่ได้เราไม่ชอบไม่ได้หมายความมันไม่หอมมันหอมแต่แค่ไม่ถูกจริตเราอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่ากลิ่นของสปาซาวาสุเนี่ยคือแบบ amazing มากคือชอบถูกจริตกลิ่นสไตล์แบบสมโซมอะไรแบบนี้นะคะแฮปปี้มากที่สุดในโลกไปเลยนะคะเพราะนั้นก็สำหรับจินเซงโนมิกนะคะประสิทธิภาพในการลดเรือริ้วรอยของจินเซงโนมิกช่วยรักษาความมีชีวิตชีวาตามธรรมชาติของผิวนะคะรักษาความอ่อนเยาว์เสมือนเวลาได้หยุดลงด้วยเหตุนี้จึงมีอิทธิพลในการเสริมสร้างพลังกระตุ้นการทำงานของผิวให้ผิวเนี่ยแลดูอ่อนยาวนะคะแล้วก็เริ่มจำหน่ายในเดือนกรกฎาคมซึ่งก็คือบัตรนาวนั่นเองนะคะเดี๋ยวนะคะเมื่อกี้มีคอมเมนต์เข้ามาคุณคุมิโกะสวัสดีค่ะแวะมาทักทายขอบคุณนะคะแวะมาทักทายแล้วอยู่ด้วยกันก่อนแต่ถ้าเกิดว่าไม่สะดวกก็เดี๋ยวมาดูย้อนหลังได้นะคะอันนี้นะคะอ๋อเขามีราคาให้ทาด้ามีราคาให้นะคะสำหรับเจ้าตัวเซรั่มนะคะเซรั่ม50 ml ขวดนี้นะคะซึ่งเข้าใจว่าเวลาที่ซื้ออ่ะมันก็จะมาเป็นเซตแบบนี้แหละเซตแบบนี้โดยที่ไม่มีอันนี้นะอันนี้ไม่เกี่ยวเพราะอันนี้เป็นไซส์เต็มนะคะก็คือจะเป็นเซตอันนี้ของเขา ขออภัยก็จะมาเป็นอะไรแบบนี้ขอเดานะไม่รู้เหมือนกันว่านี้คือเป็นการจัดเซตพิเศษอย่างเดียวหรือว่าอันนี้คือแบบเวลาที่ซื้อขวดนี้ก็คือมาอย่างนี้อยู่แล้วนะคะแต่ก็น่าจะว่าไม่ได้มาเป็นขวดธรรมดานะคะก็คือ6,750บาทนะคะแต่ถ้าเป็นขนาด30 ml ก็จะอยู่ที่ 4,400 บาทเพราะฉะนั้นซื้อ50 ml น่าจะคุ้มกว่านะคะแล้วก็สำหรับตัว Concentrated Ginseng Renewing Eye Cream นะคะ20 ml ซึ่งเยอะนะเพราะว่าปกติ Eye Cream มันจะอยู่ที่แบบประมาณแบบ15 ml กันนะคะอันนี้20 ml อยู่ที่ 4,900 บาทนะคะแล้วก็มีแอปพลิเคเตอร์รูป M&M ให้มาด้วยนะคะ1อันใส่มาในกล่องแบบนี้นะคะน่ารักน่ารักเลยแต่เรายังไม่จบแค่นั้นค่ะอย่างเพราะว่าพอหลังจากที่ซาวาสุออกเจ้าตัว concentrated อะไรนะ concentrated ginseng renewing serum ออกมาปุ๊บเนี่ยเขาก็ไปคอลแลบค่ะเขาก็ต้องคอลแลบนะคะเพราะว่ามันน่ารักเพราะว่าเขาไปคอลแลบนะคะกับแบรนด์เจนสุดานะคะก็คือจะมีพวก merchandise ต้องบอกว่าเป็น gift และกลายเป็นของ gift ที่คุณมีโอกาสจะได้ไปถ้าคุณซื้อถึงตึงๆๆๆเหล่านี้นะคะซึ่งโปรโมชั่นของเขาเนี่ยเริ่มตั้งแต่วันที่1จนถึง31กรกฎาคมซึ่งวันนี้วันที่6กรกฎาคมนะคะยังมีเวลาประมาณ25วันนะคะสามารถไปสอยได้จัดได้เลยเพราะว่าคุณจะบอกว่าตอนแรกอ่ะแอบนิดนึงนะตอนแรกอ่ะที่เห็นโดยที่ยังไม่ได้มองเลยคือเพราะเขาไม่ได้เขียนคำว่าเจนสุดาตัวใหญ่อะไรทั้งหมดนี้ถูกป่ะคะพิมก็เห็นแบบหุ้ยคอลแลบกับ D&G ตอนแรกคิดว่า D&G คือแบบเพราะมันเป็นลายๆเหล่านี้เนี่ยนะคะซึ่งถ้าสมมุติว่าคุณไปซื้อตอนที่เขาคอลแลบกันเนี่ยจากที่เป็นกล่องสีส้มซาวาสุเนี่ยนะคะเป็นสีส้มส้มอิฐของซาวาสุเนี่ยก็จะกลายเป็นกล่องลายนี้แทนนะคะเป็นกล่องลายนี้ซึ่งน่ารักดีชอบนะคะแล้วก็เปิดมาข้างในซึบตาดาเดี๋ยวนะต้องหันอย่างนี้เพราะเห็นรู้แล้วเมื่อกี้เนี้ยมันหล่นถ้าเกิดเราไม่หันนี้ถ้าก็สำหรับถ้าเกิดเป็นเซตนี้เนี่ยนะคะคือจริงๆแล้วพิมพ์ว่าเขาน่าจะมีหลายเซตนะคุณน่าจะไปลองเลือกได้ก็คือจะมีตัววอเตอร์เป็นตัววอเตอร์ถูกไหมวอเตอร์นะคะแล้วก็มีอันนี้เดี๋ยวนะมันหันมันไม่หันหน้ามันเอียงๆอยู่แป๊บนึงชึบอีเมลวอเตอร์อีเมลชั่นนะคะมีวอเตอร์ให้มีอีเมลชั่นให้ชึบโอเคก็คือเซตนี้เนี่ยจะเป็นเซตวอเตอร์อิมัลชั่นนะคะตัวเต็มแล้วก็แถมวอเตอร์อิมัลชั่นตัวเล็กแล้วก็แถมเจ้ารีนคอนเซนเทรตเจนเซงรีนิวเวงเซรั่มนี่แหละแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเป็นรุ่น EX หรือเปล่าอันนี้น่าจะไม่ EX ป่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะเขาเวลาหาความ EX ก่อนอ้ออันนี้ที่ให้มาคือจะไม่ใช่รุ่น EX นะคะคือถ้าคุณอยากจะได้ไอ้เจ้าตัวจินเซง EX ที่เป็น
ที่เป็นขวดเล็กอ่ะถ้าเป็นรุ่นใหม่อ่ะมันจะเป็นหน้าตาแบบนี้แต่ถ้าเป็นรุ่นเดิมอ่ะมันจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะก็คือจะต่างกันนะคะพี่ถึงได้บอกว่าขวดของเซรั่มคือเปลี่ยนหน้าอย่างยิ่งคนละหน้าเลยคือแบบว่า different ใครที่แบบว่าใช้รุ่นนี้อยู่แล้วก็กำลังจะหมดหรืออะไรอย่างนี้แล้วเนี่ยก็คือเวลาที่คุณมาซื้อรุ่นใหม่จะเป็นหน้าตาแบบนี้แล้วนะคะถ้าเกิดคือเรียกว่าถ้าเกิดว่าคุณซื้อที่เป็นเซตตัวเซรั่มก็คือรับแบบนี้ไปนะคะก็คือเป็น first water emulsion แล้วก็แถมเจ้ามินิเซรั่มแล้วก็มีตัวครีมบอกบวกกับอายขนาดเล็กนะคะก็คือรับแบบครบเซตไปแบบนี้แต่ถ้าเกิดว่าซื้อที่เป็นเซตของช่วงโปรซึ่งของอันเนี้ยแบบเนี้ยที่เป็นฝารุ่นเนี้ยพิมพ์ว่าก็น่าจะมีเซตติ้งนี้เหมือนกันเพียงแต่ว่าอันนี้เขาส่งมามันจะได้แตกต่างกันนะคะอันนี้ก็คือจะเป็น water แล้วก็ emulsion water emulsion แล้วก็เป็นเซรั่มแต่เซรั่มจะเป็นตัวเดิมนะคะส่วนเจ้าจิ๋วที่อยู่บนนี้เนี่ยน่ารักเหลือเกินนะคะนี้จะเป็น concentrated ginseng renewing cream EX นะคะก็คือจะเป็นครีมซึ่งเจ้าตัวนี้ก็คือเจ้าตัวนี้อันนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็คือเรียกว่าแบบมีความแบบมาในคนละเซตติ้งแต่ว่าอยู่ในไลน์เดียวกันทั้งหมดนะคะถ้าเกิดสมมุติว่าปกติใช้ครบทุกสเต็ปอยู่แล้วคือใช้ทั้งเซรั่มนะคะวอเตอร์อิมัลชั่นแล้วก็คือซื้อแบบนี้ก็คือคุ้มของคุ้มอ่ะเพราะคุณได้แถมเยอะไปหมดนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือด้วยความที่เขาคอลแลบเอ้ยเดี๋ยวนะด้วยความที่เขาคอลแลบกับทางเจนซูดาใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าซื้อครบนะคะ 4,000 บาทขึ้นไปก็จะได้รับเป็นเฮดแบนด์ก็คือเป็นเหมือนผ้าผูกคาดผมอะไรนะเฮดแบนด์หนึ่งอันถ้าซื้อ 7,000 ขึ้นไปก็จะได้สกาฟนะคะผ้าพันคอถ้ามันขอสภาพขอก็คือมีให้เลือก2สีนะคะถ้าซื้อ14,000ขึ้นไปก็จะได้เป็นแบบบักเก็ตแบ็คเอ้ยบักเก็ตแฮทอ๋อเค้าเรียกบักเก็ตแฮทจริงๆด้วยค่ะเป็นบักเก็ตแฮทนะคะแล้วก็ถ้าเกิดซื้อ18,000ขึ้นไปคือเพิ่มอีกแค่ 4,000 บาทอ่ะก็จะได้รับเป็นกระเป๋านะคะกระเป๋าก็มี2สีให้เลือกพิมพ์ว่าเค้าให้เลือกนะเนี่ยเค้าเขียนอนะอไม่ได้ให้2ใบนะคะแล้วก็แต่ถ้าเกิดจาก 18,000 แล้วอ่ะซื้อไปจนถึง 25,000 ไปเลยอ่ะก็คือได้หมดเลยได้ทั้งผ้าเช็ดหน้า1หมวก1กระเป๋า1นี่ผ้าเช็ดหน้าหมวกกระเป๋านะคะคือได้อย่างหนึ่งหมดเลยแต่ถ้าถึง 30,000 ก็คือได้ทุกอย่างคือได้ผ้าคาด1ผ้าพันคอ1หมวก1กระเป๋า1คือเรียกว่าเดินมาแบบเป็นทั้งเซตคือแบบว่าเป็นเจนสุดาทั้งเซตอะไรแบบนี้นะคะซึ่งถือว่าสีชมพูก็สวยดีนะสีชมพูก็สวยดีนะคะน่ารักดีก็คือเรียกว่าเป็นเทียร์นะคะ 4,000 ก็ได้ละผ้าคาดนะคะ 7,000 ได้ผ้าพันคอ 14,000 ได้หมวก 18,000 ได้กระเป๋าถ้าเกิดจาก 18,000 โดดไป 25,000 ปุ๊บรับไปเลยทั้งผ้าทั้งกระเป๋าทั้งหมวกคือเดินมารู้เลยว่าฉันใช้สวสูแน่นอนนะคะแต่ถ้าเกิด 30,000 เพิ่มอีก 5,000 ก็คือรับไอ้เจ้าที่ผูกผมไปด้วยนะคะแต่ถ้าเกิดแบบไม่ได้แคร์ผ้าผูกผมหรอกค่ะก็ซื้อ 25,000 ได้เลยแบบนี้ก็คือแล้วแต่ความชอบนะคะต้องขอบคุณทั้งสวสูมากนะคะที่ส่งโปรโมชั่นมาให้อัปเดตกับทุกท่านนะคะคือแบบดีงามมากน้องยุ้ยสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้อยู่ที่ไหนอย่าเครียดนะคะไลฟ์พี่ก็จะขำๆนิดนึงนะคะนั่นแหละนะคะเพราะนั้นใครที่รอซาวาซูอยู่แล้วแนะนำว่าลองเนื้อก็ได้ค่ะไปลองเนื้อของเซรั่มก่อนคือจะบอกว่าหน้าตาเปลี่ยนไปมากจริงๆนะคะแต่ว่าเนื้อนั้นแตกต่างอย่างไรอันนี้ต้องพิสูจน์ด้วยผิวของทุกท่านเองนะคะเพื่อจะได้ทราบว่ามันเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็ท่านไหนที่แบบอยากจะลองตัวแอปพลิเคเตอร์รูป M&M ของ Sawasu Concentrated Ginseng Renewing Eye Serum EX นะคะก็ต้องไปลองเอ้ยไม่มี EX ขออภัย Renewing Serum Eye Serum Eye Cream ใช่นะคะก็คือต้องไปลองที่เคาน์เตอร์ดูนะคะว่าอย่างไรยังไงรู้สึกฟีลลิ่งของความกลมๆของเขาเนี่ยนะคะแล้วก็ราคาเมื่อสักครู่นี้แจ้งครบแล้วนะคะถ้าเกิดท่านไหนสนใจสามารถไปลองดูได้เลยเอาละค่ะขอบคุณมากนะคะทางซาวาซูนะคะออฟฟิศหรอโอเคเดี๋ยวนะอันนี้มาอยู่ตรงนี้ก่อนนะอึ๊บนะคะอึ๊บสำหรับแบรนด์ถัดมานะคะก่อนไปนะแบรนด์ถัดไปขอดื่มน้ำแป๊บนึงหู48นาทีแล้วหรอฉันพูดอะไรไปนะคะแบรนด์ถัดมานะคะเมื่อกี้นี้เกาหลีใช่ป่ะแบรนด์นี้กลับมาญี่ปุ่นกันบ้างนะคะแบรนด์นี้คือแบรนด์เอ็มเดีย
พิมพ์ว่าเพื่อนๆหลายท่านอาจจะยังพอจำได้พิมพ์เคยทำรีวิวผลิตภัณฑ์แบรนด์นี้ไปแล้วแต่ตอนนั้นอ่ะพิมพ์จะทำเฉพาะตัวที่เป็นหน้าตาเหมือนน้ำตกใช่ป่ะกับตัวที่เป็นเซรั่มนะคะซึ่งเซรั่มอ่ะเขาตอนนั้นเนี่ยเขาแนะนำว่าให้ใช้ดับเบิลเหมือนกับเป็นตัวครีมไปเลยซึ่งพิมพ์เองก็คุยพิมพ์เองก็แบบมันรู้สึกเบาไปนะคือด้วยความที่พิมพ์แบบผิวแห้งใช่ป่ะแล้วมันไม่ใช่ว่าผิวแห้งเฉยเป็นผิวแห้งที่เป็นคนผิวแห้งที่เป็นบ้าเป็นบอกับการชอบให้ผิวมันแฉะๆช้ำๆหลังจากที่ลงสกินแคร์แล้วมันเป็นความชอบส่วนตัวนะคะทีเนี้ยมันก็จะรู้สึกแบบมันน้อยไปนะอะไรเงี้ยพอวันนั้นนะคะไปเจอกับทางแบรนด์ใช่ไหมคะคือเขาอะเหมือนกับเป็นสไตล์แบบจัดงานเปิดตัวกับบล็อกเกอร์เป็นกลุ่มๆอย่างเงี้ยแบบอินฟลูเอนเซอร์เป็นกลุ่มๆอย่างเงี้ยเป็นครั้งแรกเพราะแต่ก่อนนี้เนี่ยก็คือเหมือนกับเขาทำการตลาดเขาไปเรื่อยใช่ไหมคะมีการขายซึ่งเอาจริงก็คือขายดีมากนะคือขาย Shopee Lazada ขายทางผ่านช่องทางทางเว็บของเขาเลยเนี่ยค่ะก็คือขายดีอยู่แล้วอะแล้วตอนนี้ก็เลยถ้างั้นเรามาเปิดตัวอะไรกันเลยแบบนี้มั้งคงแบบไหนๆก็ไหนๆถึงเวลาแล้วแบบนี้เนี่ยนะคะก็เลยจากที่เราเคยเห็น2ผลิตภัณฑ์นั้นนะคะคราวนี้เราจะได้เห็นทั้งหมดทุกผลิตภัณฑ์ที่เขามีขายณนาทีนี้ก็คือมีด้วยกันทั้งหมด5อย่างที่แบบว่าเป็นตัวหลักๆของเขาเลยนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วว่า1 2 3 4 5 6 7 8 9ตรงนี้มี9นะเนี่ยตรงนี้มี9นะคะซึ่งแบรนด์เนี้ยชื่อว่า M Dear นะคะทีเนี้ย M ในที่เนี้ยมันมาจากคำว่า medical นะคะแล้วก็ Dear คือเหมือนกับรักผิวจังเลยฉันรักเธออะไรอย่างงี้ medical รักผิวอะไรแบบนี้นะคะเป็นแบรนด์ที่เป็นแบรนด์เวชสำอางญี่ปุ่นแล้วก็ที่ญี่ปุ่นเนี่ยจะใช้ในคลินิกนะคะจะขายในคลินิกอะไรแบบนี้เพราะนั้นเนี่ยแต่พอมาที่เมืองไทยก็สามารถก็คือมันแล้วแต่การตลาดอะที่ญี่ปุ่นเขาก็ฉันอยากจะขายในคลินิกมีแล้วเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะทีเนี้ยนี่จะเป็นหน้าตาของข้อมูลผลิตภัณฑ์นะคะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะมีเซรั่มตัวที่แบบว่าเป็นไบรท์นิ่งเป็นขวดเขียวๆเล็กๆนี่ด้วยนะคะคือเป็น VCIP White Serum อันนี้นะคะแต่ว่าตอนเนี้ยยังไม่เคยลองจะบอกแต่ว่าพิมอะสิ่งที่เคยเอามาลองแล้วก็เอามาทำรีวิวคือจะเป็น2ตัวนี้นะคะถ้าเคยถ้าพอจะจำหน้ากันได้คือจะเป็นตัวเซรั่มแล้วก็ตัวที่เป็นแบบเหมือนน้ำตกของเขาอะนะคะเป็นตัวโลชั่นรีนิวโลชั่นก็คือเป็น2ตัวที่แบบใช้คู่กันแล้วก็จะได้รับเจ้าตัว HH oligopeptide หรือว่าที่เรียกกันง่ายๆเข้าใจง่ายๆว่า EGF เนี่ยค่อนข้างแน่นนะคะเพราะว่าผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยเน้นการใส่เจ้าEGF ลงไปให้เยอะที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เท่าที่อย.จะรู้สึกว่าไหวอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็อันนี้เนี่ยอยู่ในกลุ่มของ anti aging นะคะสำหรับผลิตภัณฑ์2อันถัดมานะคะคือตรงนี้เนี่ยอันนี้เป็นอันที่น่าลองมากอันนี้คือจะเป็นคือวันนี้เนี่ยเป็นวันที่เราเห็นผลิตภัณฑ์ที่แบบออกมาแนวแบบเขย่าแล้วกดให้มันเป็นโฟมเมื่อกี้ก็แบบว่าสังศีรษะทั้งสระทั้งบำรุงใช่ไหมคะอันนี้ก็จะเป็นตัวโฟมล้างหน้านะคะก็คือดูชื่อก็ชัดเจน Vip Washก็คือบีบเขย่ากดออกมาปุ๊บเป็นโฟมแน่นๆเลยแล้วก็สามารถล้างหน้าได้เลยโดยที่นั่งตีฟองนะคะแล้วก็สำหรับตัวนี้คือ Speedy Cleansing Gel ซึ่ง Speedy Cleansing Gel เนี่ยใช้ก่อนที่คุณจะไปล้างหน้าสมมติว่าวันนี้คุณแต่งหน้ามาหรือว่าทากันแดดหนามากเวอร์อย่างที่พิมพ์ทากันแดดหนามากเวอร์เพราะบางทีอ่ะพอเราทากันแดดหนามากเวอร์เสร็จแล้วอ่ะแล้วเราลงแป้งค่ะอย่างพิมพ์อ่ะพิมพ์ก็จะลงแป้งซึ่งอาจจะเป็นสไตล์แป้งเมคอัพก็คือพวกแป้งฝุ่นแบรนด์เมคอัพทั่วไปนี่แหละมันก็จะทำให้เกิดการเกาะกันบนผิวที่ค่อนข้างแน่นเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นอ่ะบางทีด้วยตัวพิมอ่ะพิมเป็นคนกังวลเรื่องความสะอาดของผิวใช่ป่ะพิมก็จะรู้สึกว่าการใช้แค่ตัวที่เป็นแบบล้างหน้ามันยังไม่สบายใจอ่ะก็จะใช้ตัวที่มันเป็นแบบว่า cleansing อยู่เสมอนะคะนี่ก็จะเป็น cleansing ของเขาซึ่งวันนั้นพิมได้ลองแล้วก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่เขาเรียกว่าไงอ่ะไม่มีน้ำหอมนะคะแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่แบบว่าเข้ามามีความแบบว่า manage ช่วยดูไม่อยากจะเรียก manage เขาเรียกว่าไงดีอ่ะเหมือนกับคนที่มีประเด็นปัญหาเรื่องฮอร์โมนอ่ะก็สามารถใช้ได้แล้วเพราะนั้นอ่ะแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่คนท้องก็ใช้ได้โอ้ก็คือเรียกว่านั่นอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเรามี brightening แล้วนะคะมี anti aging แล้วมี cleansing แล้วเขาก็จะมีอันนี้ค่ะ set premium ซึ่งตอนที่พิมพ์เคยเอามารีวิวอะตอนนั้นอะพิมพ์ใช้2ตัวนี้ใช่ป่ะ anti aging แล้วพิมพ์ก็เคยบอกทางพิมพ์วันนั้นอะที่ไปที่งานพิมพ์ก็บอกทางแบรนด์ว่าตั้งแต่ตอนที่พิมพ์ใช้รีวิวอะแล้วเขาให้ใช้ตัวเนี้ยแทน moisturizer ไปเลยอะพิมพ์ก็รู้สึกแต่ตอนนั้นแล้วบอกว่าโหมันไม่ไหวเนอะคือไม่ไหวที่นี่ไม่ใช่หมายถึงประสิทธิภาพนะแต่มันไม่ไหวต่อใจเพราะพิมพ์ชอบอะไรที่แบบมันหนาๆหนักๆแฉะๆลงไปแล้วแบบเยอะๆอะรู้สึกแบบฉันมีความสุขหน้าฉัน
ดึง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 อะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าอันนี้คือรู้สึกแบบอ๋อถ้าต่อให้ใช้5ปั๊มยังรู้สึกแบบยังเบามันเบาเพราะว่าเนื้อเขาเบาค่ะอันนี้ถ้าเกิดใครที่ชอบสกินแคร์ที่แบบว่ามีความเบาลงแล้วสบายผิวซึมแล้วหายไปนะอันนี้คือใช่มากๆแต่ถ้าเกิดคุณเป็นบ้าแบบพิมฉันจะต้องแบบอีกอ่ะฉันจะต้องแบบอีกอ่ะเพราะฉะนั้นตอนที่พิมใช้แค่2ตัวนี้เฉยๆเนี่ยนะคะพอหลังจากที่ใช้ตัวนี้เสร็จอ่ะพิมก็บางครั้งพิมก็จะเอาถ้าเป็นกลางคืนน่ะพิมก็จะหาพวกที่เป็นแบบ facial oil อ่ะอัดเพิ่มเข้าไปด้วยเพราะว่ามันเป็นความสบายผิวส่วนตัวของแต่ละบุคคลเงี้ยนะคะไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพของแบรนด์ประสิทธิภาพในการบำรุงแบรนด์เรามั่นใจแต่ว่าความสบายผิวส่วนตัวที่เราชอบที่เป็น preference ส่วนตัวเนี่ยมันแล้วแต่คนนะคะทีนี้หลังจากที่พอนั้นที่คุยพิมก็คุยกับทางแบรนด์ใช่ไหมเขาบอกว่าจริงๆแล้วคุณพิมเราอ่ะมีอีกที่มันเป็นตัวที่แบบแน่นอีกพิมบอกว่าทำไมตอนนั้นไม่รู้เหมือนกับตอนนั้นเขาแบบจะโปรโมท2ตัวนั้นที่อยู่ในกลุ่ม anti aging นะคะแต่ทีเนี้ยเขาอะมีนี่ค่ะที่อยู่ในกลุ่มพรีเมียมนะคะคือ AP Lotion กับ PG Creamy Serum นะคะซึ่งเขาบอกว่าเป็นอีกระดับของการลดอายุผิวไม่มีให้ดูตรงนี้นะไม่มีนะไม่มีนะคะแต่แค่อยากจะพูดให้ฟังว่านอกเหนือจากแบบกลุ่มสแตนดาร์ดอะสแตนดาร์ดก็คือนี่นะคะ Anti Aging 2ตัวใช่ป่ะแล้วก็อันนี้2ตัวแล้วเขาก็จะมีกันแดดนะคะกันแดดซึ่งเดี๋ยวอยู่ตรงนี้นะคะซึ่งเดี๋ยวจะให้ดูก็คือจะบอกว่านอกเหนือจากนั้นใครที่แบบเป็นแบบพิมพ์คือเฮ้ยเราอยากใช้อะไรที่แบบว่ามันอ่อนโยนต่อผิวมีความ Medical มีความญี่ปุ่นมีความไม่ยุ่งยากสเต็ปน้อยนะคะแล้วก็เข้าใจง่ายแล้วก็ให้ EGF เยอะๆเป็นคนที่แบบชอบมีเขาเรียกชอบนวัตกรรมชอบแบบสารเขาเรียกว่าอะไรสารแอคทีฟอะหนักๆอะไรแบบนี้เนี่ยนะคะก็คือมันเลือกแบรนด์นี้ได้นะคะแล้วก็ทีเนี้ยแต่ถ้าเกิดว่าคุณชอบความหนักก็จะแนะนำว่ามาจัด2ตัวนี้ไปนะคะยังอ่านไม่จบเขาบอกเป็นอีกระดับของการลดอายุผิวนะคะด้วยกระบวนการกินเซลล์ผิวเก่าสร้างเซลล์ผิวใหม่อ๋อนี่นะคะจะเป็นขั้นตอนเขาซึ่งแบบเขาจะมีอะไรๆของเขาแล้วก็จะมีตัว PG Creamy Serum นะคะก็คือมีโลชั่นที่เป็นขวดม่วงอันนี้โลชั่นอันนี้เซรั่มนะคะซึ่งตัวเซรั่มเนี่ยเขาบอกเป็น overnight treatment ด้วยพลังแห่งการฟื้นฟูผิวของโปรตีไอโกลแคนดูแลผิวชับฉ่ำน้ำข้ามคือแบบว่าเออพอฟังแล้วโอ้นี้สิมันดูแบบสมอายุเราหน่อยนะอะไรอย่างงี้ไม่ใช่สมศักดิ์ศรีสมอายุของเราหน่อยนะอะไรแบบนี้นะคะมาทีนี้เขาก็จะมีรายละเอียดต่างๆนี่ค่ะเขาบอกว่าใช้ในคลินิกมากกว่า 1,800 แห่งของที่ญี่ปุ่นอะไรแบบนี้ด้วยนะคะก็คือเป็น The Story ของเขาแล้วก็เป็น5ไม้นะคะ5ไม้ไม่มีน้ำหอมไม่มีสารเติมแต่งสีนะคะไม่มีมินเนอรัลออยล์ไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีพาราเบนนะคะใครแพ้สิ่งเหล่านั้นก็สามารถที่จะมั่นใจได้นะคะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นเนี่ยเขามีมาสก์ด้วยนะคะคือมีมาสก์เขาบอกว่าเป็น 3D Moist Premium Mask นะคะผิวนุ่มเด้งฉ่ำน้ำสว่างกระจ่างใสกว่าที่เคยนะคะอ๋ออันนี้เดี๋ยวต้องลองฉันชอบมาร์คหน้าพิมพ์ชอบมาร์คใครไม่รู้ทุกคนรู้โลกรู้พิมพ์รู้แฟนคลับรู้คันเดี๋ยวนี้เขาชอบใช้คันนี้นะคะใครเราฉันรู้เธอรู้เพื่อนสนิทรู้แฟนคลับรู้แต่ว่ามาร์คอันนี้เขาเป็นมาร์คที่แผ่นค่อนข้างใหญ่เหมือนกันนะคะคือเหมือนกับคลุมไปถึงใต้คางอะเริ่มจากไหนเนี่ยอันนี้ใช่ป่ะกางออกมาให้แปะที่ตรงริมเขาเรียกอะไรแนวไรผมก่อนนะคะแปะที่แนวไรผมก่อนแล้วก็เกลี่ยนะคะเกลี่ยเสร็จแล้วก็ดึงให้มันกระชับตรงช่วงใต้คางนะคะแล้วเป็นเน็บตรงใกล้ๆหูหลังจากนั้นก็รอ15เขาบอก5ถึง15นาทีคนที่รอ5นาทีเนี่ยนะพิมบอกเลยคนที่ใช้มาสก์แผ่นแล้วรอ5นาทีแล้วดึงออกเนี่ยเป็นคนที่จิตใจแข็งแกร่งมากสำหรับพิมเนี่ยพิมทำไม่ได้พิมรู้สึกว่ามันยังแฉะอยู่เลยอะถ้ามันยังแฉะอยู่อะเราแกะไม่ได้หรอกเราจะต้องรอจนมันแบบไม่ถึงกับแห้งกรอบติดหน้านะคะแต่แบบเธอต้องหมาดอะเธอต้องหมาดทูเดอะทัชแล้วพอหมาดใช่ป่ะแล้วพอพิมดึงออกมาพิมก็จะเอาที่หมาดอะพับให้มันเรียบร้อยแล้วพิมก็จะถูหมดเลยถูจนแผ่นอะมันไม่เหลืออะไรจนมันแห้งพิมถูไปจนแบบก้นสะโพกต้นขาตาตุ่มอะคือแผ่นนี้จะไม่เหลืออะไรแผ่นนี้จะเหลือแค่ซากที่แบบเหี่ยวแห้งๆอย่างนั้นนะคะนั่นคือวิธีการใช้มาสก์ของพี่เพราะฉะนั้นทุกคนรู้ว่าฉันชอบใช้มาสก์และใช้คุ้มแบบคุ้มของคุ้มนะคะแล้วก็มาถึงชิ้นสุดท้ายนะคะนี่ยังไม่ได้เห็นหน้าตาผลิตภัณฑ์เลยนะนี่ใช้รีเฟรชนี่ฟังอย่างเดียวนะจะให้ของดูเขาจะให้ดูของทีเดียวไงนะคะแล้วก็ชิ้นสุดท้ายเนี่ยจะเป็นตัว
กันแดดค่ะซึ่งเขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยขายดีแบบถล่มทลายคือเรียกว่าเอาเข้าไม่ทันอ่ะคือมีช่วงที่แบบของหมดอะไรแบบนี้นะคะเป็นกันแดดที่เนื้อเบามากคือแล้วก็ไม่ทิ้งขาวเลยแล้วก็เป็นกันแดดแบบสไตล์เป็นกันแดดสไตล์เคมีคอลนะคะเพราะว่าไม่ขาวเลยนะคะเพราะนั้นเนี่ยเปลี่ยนง่ายปุ๊บปุ๊บโอ้โอ้ลงสบายดีมากเลยนะคะต้องบอกว่ายังไม่ได้ลองลงที่หน้าแต่วันนั้นที่เทสเนื้อแล้วคือดีนะคะโอ้แล้วเขาก็มีสเต็ปให้ด้วยนะเป็นสเต็ปรูทีนนะคะก็คือถ้าเป็นกลางวันให้ใช้วิปวอชตามด้วยโลชั่นตามด้วยตัวครีตามด้วยครีมี่เซรั่มหรือว่าจะเป็นไวท์เซรั่มหรือจะเป็นตัวเซรั่มปกติแล้วก็ตามด้วยกันแดดเห็นป่ะเห็นป่ะนี่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 เช้าเนี่ยให้ล้างหน้าด้วยวอชตบด้วยน้ำตบนะคะตัวโลชั่นแล้วก็ลงอันนี้คือ2สูตรนะมีสูตรไวท์กับสูตรธรรมดานะคะก็คือเลือกสูตรใดสูตรหนึ่งไม่ใช่โปะๆแต่จะโปะๆก็ได้แหละถ้าเกิดคุณมี2อันคุณก็โปะต่อกันได้นะคะเอาขาวลงก่อนแล้วก็เอาตัวธรรมดาลงแล้วก็จะมีเซรั่ม3สูตรนี้คือพรีเมียมอันนี้คือแอนตี้เอจจิ้งอันนี้คือไวท์นะคะก็คือเลือกสูตรใดสูตรหนึ่งแล้วจะสังเกตมั้ยว่าเขาจะมีแค่ขั้นตอนเซรั่มเขาจะไม่มีขั้นตอนมอยเจอไรเซอร์เหมือนในขั้นตอนมอยเจอไรเซอร์เขาไปพึ่งพิงเจ้าตัวนี้พอสมควรคือตัวนี้จะให้ความชุ่มชื้นค่อนข้างเยอะตอนที่คุณลงนะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่าไม่ไหวอ่ะไม่พอก็คือสามารถที่จะเอาเนี้ยแปะลงสำลีแล้วก็โปะทิ้งบนหน้าไว้ก็ได้นะคะแล้วก็หลังจากที่ลงเซรั่มปุ๊บก็ลงกันแดดนะคะทีเนี้ยสำหรับกลางคืนนะคะแน่นอนเราก็จะต้องล้างหน้าก่อนก็คือจะเป็นตัวคลีนซิ่งแล้วค่อยตามด้วยวิปแล้วถ้ามีมาสก็มาสซึ่งมันก็คือเจ้าตัวนี้ฟิ้งนะคะคือตามด้วยตัวมาร์กเสร็จแล้วตามด้วยน้ำตบค่ะคุณจะตบด้วยไวท์ตบด้วยแอนตี้เอจจิ้งหรือคุณจะตบด้วยพรีเมียมก็ตบเลยนะคะแล้วก็ตามด้วยเซรั่มปึ๊บตัวใดตัวหนึ่งแล้วก็ตามด้วยพรีเมียมซึ่งต่างกับกลางวันเห็นป่ะกลางวันอ่ะคุณเลือกเอาตัวใดตัวหนึ่งจากในกลุ่มเซรั่มแต่พอตอนกลางคืนอ่ะนี่อย่างนี้ก็คือเรียกว่าสามารถที่จะเบิ้ลได้เบิ้ลแล้วเบิ้ลอีกอะไรแบบนี้นะคะคือจริงๆแล้วว่ามีความแบบใช้ได้เลยตามที่แบบเราสามารถคือเราสามารถจะมีความดีไซน์ได้นิดนึงคุณจะเบิ้ลคุณจะมิกซ์ก็น่าจะไม่มีปัญหาอยู่นะคะแล้วก็สำหรับถ้าจะสั่งซื้อนะมี call center นะคะแล้วก็มีเว็บไซต์หรือว่าจะเข้าไปเซิร์ชในอย่างที่พี่บอกเขาขายดีอยู่ในLazada อยู่ใน Shopee อยู่แล้วนะคะไปจิ้มตรงนั้นก็ได้เผื่อใครมีเขาเรียกอะไรมีคูปองเก็บคูปองใช่ป่ะโอเคไม่เคยเก็บอะไรได้กับใครเขาเลยอะไม่เคยจะได้ใช้เพราะเก็บไม่ทันนะคะหรือว่าจากจะเข้าไปหาข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถเข้าไปที่ Facebook IG หรือว่าจะแชทไลน์ไปเขาก็ได้นะคะโอ้ให้ข้อมูลแบบเต็มเปี่ยมนะคะจะบอกว่าเขามีอันนี้ให้ด้วยอะเป็นแบบเหมือนกับ เป็นแบบข้อมูลซึ่งดิฉันว่าดิฉันก็น่าจะ cover ไปพอสมควรอ๋อแต่ตรงนี้เขามีราคาค่ะถ้างั้นให้ราคาด้วยนะคะสำหรับตัว cleansing gel ซึ่งตอนนี้เดี๋ยวดูหน้าตาด้วยเลยกันนะคะจะบอกว่าเขาให้มาทั้งหมดครบ5สเต็ปเลยนะคะบวกกับมาสก์อีก1แผ่นซึ่งดีใจมากเลยที่ได้มาเพราะเดี๋ยวจะอยากลองมาสก์มากๆนะคะสำหรับชิ้นแรกนะคะก็คือเจ้าตัว speedy cleansing gel จะบอกว่าเห็นแพคเกจจิ้งแล้วนึกถึงใครรู้ป่ะไม่ได้อะไรนะแต่แค่แบบคุณก็ญี่ปุ่นเหมือนกันนะจะบอกว่าเห็นแพคเกจจิ้งแล้วนึกถึง Domohon Wrinkle โอ้นะคะเพราะว่ามันเป็นแบบมีความแบบสไตล์อย่างเงี้ยนะคะเนี่ยแล้วก็เปิดตรงนี้นะคะแล้วก็เปิดอย่างนี้เป็นกล่องชึบออกมานี่หน้าตาแบบนี้นะคะก็คือจะเป็น MDS Speedy Cleansing Gel นะคะล่ะขนาดเขามี2ขนาดนะขนาด130กรัมนะคะซึ่งก็คือขนาดนี้ราคา 1,100 บาทหรือจะซื้อเป็นขนาด40กรัมก็ได้นะคะ40กรัมก็มีอยู่ที่690บาทนะคะปึ๊บนี่แกะก็น่ารักอะเป็นกล่องคือกล่องเป็นรูปหลอดเลยนะคะสำหรับชิ้นที่2นะคะจะเป็น Emdia Vip Wash นะคะนี่อันนี้ก็คือถ้าอยู่ในกลุ่มที่แบบทำความสะอาดนะกลุ่ม Cleansing คือจะเป็นแบบลวดลายแบบนี้หมดเลยนะคะเป็นลายทางแบบนี้นะคะเป็น Stripe อันนี้ Vip Wash นะคะราคา990บาทค่ะขนาดบรรจุ200กรัมนะคะซึ่งเป็นขวดแบบเหมือนกับมูสนะคะเขย่าก่อนแล้วคุณก็ปึ๊บแล้วเวลากดจะบอกว่าคุณกดเบาๆแบบอย่างรวดเร็วฟุบทีละฟุบก็ได้ฟุบเดียวก่อนถ้าไม่พอคุณค่อยฟุบถัดไปเพราะถ้าแบบคุณกดอย่างนี้มันจะออกมาแล้วมันจะหลังจากมันค่อยๆพองขึ้นมันจะเยอะมากแล้วคุณจะแบบเสียได้อ่ะคือถ้ามันออกมาขนาดนั้นนะคะคือแค่ว่าถ้ามันออกมาอย่างเงี้ยแทบจะฟอกได้ทั้งตัว
มันควรจะออกมาแค่ประมาณ1ลูกปิงปองก็พอนะคะเพราะหน้าคุณมีแค่นี้แต่จริงๆแล้วอะเวลาใช้พวกโฟมอะไรอย่างนี้นะพิมจะไม่ล้างแค่หน้าหรอกพิมจะลงมาถึงนี่ค่ะหูหลังหูหลังคอแล้วก็หน้าอกบางทีก็จะกระแลอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าบางทีมันจะยังมีเหลือติดใช่ไหมก็จะแบบนิดนึงเพราะว่ารักแร้เราก็ต้องการความขาวเหมือนกันนะคะรักแร้เราต้องการความขาวพวกโลชั่นอะไรทั้งหลายที่แบบบางทีตบหรือว่าใส่ในสำลีอ่ะแล้วสำลีมันยังชื้นอยู่นิดนิดน่ะรวมไปถึงมาสก์แผ่นด้วยนะถ้ามันยังเหลือนะแน่นอนจะกระแลจะกระแลต้องได้รับการบำรุงนะคะได้รับการบำรุงใกล้เคียงกับหน้าเลยแหละอะไรก็ตามที่เหลือจากหน้าลงจะกระแลหมดนะคะหลังจากนั้นนะคะจะเป็นตัวโลชั่นค่ะตัวนี้จะเป็น Renew Lotion นะคะก็คือจะอยู่ในกลุ่ม Anti Aging นะคะ Renew Lotion ขนาด100กรัมนะคะราคา 2,050 บาทนะคะแต่ว่าเขามีขนาดที่เป็นแบบ Travel Size ด้วยนะคะขนาด30กรัมนะคะอยู่ที่990บาทนะคะข้อเสียขวดแก้วใสและสว่างมากมองไม่เห็นเลยต้องเอาหน้ามาอย่างเงี้ยพอเห็นหน่อยนะคะอย่างเงี้ยเห็นป่ะอย่างงี้เห็นข้อเสียก็คืออะไรรู้ป่ะขวดมันสวยมากเพราะว่ามันเป็นขวดแก้วใช่ป่ะคะแล้วเป็นแก้วแบบพ่นทรายให้เป็นขุ่นๆน่ะทีเนี้ยพอเป็นขวดแก้วพ่นทรายถ้าเกิดสมมติมือคุณหนึบมาจากขั้นตอนอื่นอ่ะคือเหมือนคุณไปจับผลิตภัณฑ์อื่นมาแล้วมีแบบนี้เวลาคุณจับไปอ่ะเป็นลายนิ้วมือเต็มไปหมดเลยก็ไม่ต้องกังวลใจนะคะเอาผ้าเช็ดนะคะแต่ส่วนมากถ้ามันอยู่ในห้องน้ำพิมพ์แล้วก็มันจะคลุมไปด้วยแป้งเพราะหลังจากที่พิมพ์เขาเรียกบำรุงผิวเสร็จแล้วพิมพ์ชอบจะเอาแป้งฝุ่นลงหน้าห้องน้ำพิมพ์นะไม่ต้องกังวลเลยไม่มีอะไรสะอาดเหมือนกับว่ามันไม่ได้สกปรกนะเพียงแต่ว่ามันจะมีฝุ่นของแป้งเด็กอะค่ะฟุ้งอยู่ตลอดเวลามันก็จะดูแบบทำไมมันเป็นฝุ่นๆแต่มันไม่ใช่ฝุ่นแบบฝุ่นสกปรกมันเป็นฝุ่นผงแป้งเงี้ยซึ่งแบบโอ้ยมันเท่าไหร่ก็ไม่บอกเพราะพิมทาแป้งเยอะมากนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวที่2นะคะคือ MDR Renewing Lotion ตัวที่3แล้วก็สำหรับชิ้นถัดไปนะคะจะเป็นตัวเซรั่มค่ะ Renewing Serum ด้วยความที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันคุณก็จะเห็นว่ากล่องเนี่ยอย่างเหมือนอันเนี้ยกลุ่มเดียวกันใช่ป่ะกล่องเขาก็จะเป็นแบบว่าโทนเดียวกันดีไซน์แบบลูกพี่ลูกน้องกันอะไรแบบนี้อันนี้ก็เช่นกันนะคะสำหรับตัวเซรั่มนะคะอันนี้จะอยู่ที่ขนาดบรรจุ30กรัมนะคะ 3,900 บาทนะคะหรือถ้าเกิดว่าอยากจะซื้อที่เป็นขนาดแบบทราเวลนะคะ10กรัมอยู่ที่ 1,890 บาทหรือแบบบางทีก็ไม่ใช่ทราเวลหรอกเขาเรียกว่าแค่ว่าอยากจะเทสดูก่อนนะยังไม่เคยใช้ยังไม่อยากจ่าย 3,900 อ่ะอยากจะแบบลองดูซิแพ้ไม่แพ้นะคะนี่ก็จะเป็นหน้าตานะคะเนื้อนะจะเป็นเหมือนเนื้อโลชั่นเบาๆนะคะเนื้อโลชั่นเบาๆคือแบบลงบนผิวแล้วคือสำหรับหน้าพิมเนี่ยนะหน้าพิมเนี่ยนะถ้าแค่ตบรีนิวโลชั่นใช่ป่ะแล้วเอาอันนี้ลงตามคือแบบว่ามันแบบจะพูดว่าไงดีอ่ะมันเบาอ่ะมันให้ความรู้สึกแบบเหมือนกับผิวแบบสดชื่นอ่ะใครที่ชอบสไตล์แบบบำรุงผิวแล้วรู้สึกสดชื่นเบาๆเหมาะมากสำหรับกลางวันเอาอย่างนี้แล้วกันอันนี้คือเหมาะมากสำหรับกลางวันแต่ถ้าเกิดคุณเป็นคนที่ผิวแห้งค่อนข้างมากอย่างพิมคุณอาจจะรู้สึกว่าฉันอยากได้อะไรเพิ่มเติมอีกหน่อยนะคะก็สามารถที่จะแบบว่าซื้อตัวอื่นของเขาอ่ะที่เป็นตัวพรีเมียมอ่ะลงเพิ่มไปได้ตัวสีม่วงอ่ะพิมว่าตัวนั้นน่าจะแบบว่าเข้มข้นขึ้นอีกอะไรแบบนี้นะคะอีกหนึ่งสเต็ปนะคะแล้วก็สำหรับชิ้นสุดท้ายนะคะสำหรับชิ้นสุดท้ายเดี๋ยวนะชิ้นสุดท้ายคือเจ้าตัวกันแดดเอ๊ะทำไมเขามีสองหน้าซันแคร์เอ๊ะส่วนผสมอ๋อโอเคซันแคร์นะคะก็คือจะลวดลายเดียวกันกับในกลุ่มนี้เลยแต่ว่าจะเป็นคนละสีนะคะจะเป็นสีดอกส้มๆแบบนี้นะคะอันนี้คือ MD UV Protection Gel นะคะ SPF 50 PA บวกๆๆนะคะปึ๊บหลอดใหญ่อยู่นี่นะคะราคา50กรัมนะคะราคา 1,350 บาทอันนี้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมหนึ่งละกันเขาบอกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยปกป้องผิวจากรังสี UVA UVB เขาเขียน UVA 2ครั้งนะเผื่อน้อง PR UVA UVB และมลภาวะนะคะอย่างมั่นใจพร้อมบำรุงผิวให้ด้วยตลอดทั้งวันนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีสารสกัดจากพืชและธรรมชาตินานาชนิดปราศจากสารเติมแต่งสีพาราเบนน้ำหอมมิโรออยล์แอลกอฮอล์อันนี้ซึ่งเรารู้อยู่แล้วเราบอกอยู่แล้วว่าเป็น5โนที่เขาไม่มีถูกไหมคะแล้วก็มีส่วนผสมของซินเดอเรลล่าแคร์นะคะเป็นสารสกัดจากต้นไทม์ป่านะคะยับยั้งการขนส่งเม็ดสีเมลานินนะคะปรับให้ผิวดูสว่างกระจ่างใสได้ทั้งวันนะคะแล้วก็ฟื้นฟูความหมองคล้ำของผิวช่วยลด
ฝ้ากระจุดด่างดำด้วยนะคะแล้วก็เขาบอกด้วยนะคะว่าให้ทาก่อนออกแดด 15-30 นาทีนะคะด้วยความที่เขาเป็นเคมีคอลซันสกรีนนะคะก็คือต้องมีช่วงระยะเวลาให้เขาเนี่ยทำงานแป๊บนึงก่อนนะคะคือมันไม่เหมือนกับฟิสิคอลเนาะคือฟิสิคอลก็เหมือนกันคุณใส่แมสใส่หมวกใส่แว่นใส่แมสใส่อะไรเงี้ยคือปิดเหมือนกับเอาตัวเองใส่ไว้ในกล่องอะเพราะนั้นอะมันไม่ต้องรอเวลาไงแต่ถ้ามันเป็นเคมีคอลก็คือต้องใช้เวลาให้เขานิดนึงนะคะแล้วก็เวลาทาเนี่ยเขาบอกด้วยนะปริมาณที่เหมาะคือเท่ากับเหรียญ10หรือ2ข้อนิ้วนะคะนี่แล้วก็ปลอดภัยไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสามารถทาแล้วก็ไปลงทะเลอะไรแบบนี้ได้นะคะเพราะว่าช่วงหลังนี้ก็มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับทะเลเขาแบบฟอกขาวอะไรอย่างเงี้ยปะการังฟอกขาวแล้วเพราะว่าอากาศร้อนแล้วก็พวกสารเคมีที่เราใช้ก็ทำให้เกิดปัญหาเขาเรียกปัญหาสภาวะแวดล้อมทางทะเลอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็สีค่ะจะเป็นสเปเชียลแคร์นะคะตายแล้วทำไมพูดยาวนี้สเปเชียลแคร์นี่เป็น 3D Moist Premium Mask นะคะขนาด 30mL โอ้มาคันนี้ 30mL เลยสามสิบแอลเดี๋ยวนะขอแกะนะคะก็คือ30mLต่อชีตนะคะราคาชีตละแผ่นละ350 บาทนะคะเขาบอกเป็นมาที่รับการออกแบบมาอย่างพิถีพิถันนะคะทั้งรูปทรงที่แนบกับใบหน้านะคะทุกรูปหน้าเลยนะคะแล้วก็มีวัสดุคุณภาพที่สูงที่ใช้ในการส่งต่อสารบำรุงเข้าสู่ผิวของเรานะคะเปิดมาจากซองนี้นะคะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีวิธีการใช้ทั้งหมดเป็นภาษาญี่ปุ่นนะคะซึ่งอ่านไม่ออกแต่ไม่เป็นไรเพราะเรามีรายละเอียดตรงนี้แล้วก็ที่ซองต่องนี้นะคะจะมีตัวหนังสือภาษาไทยบอกระบุวิธีการใช้ให้เราด้วยนะคะเขาบอกว่าเพื่อผิวนุ่มเด้งฉ่ำน้ำกระจ่างใสกว่าที่เคยนะคะสามารถที่จะใช้ได้แล้วก็ปริมาณ1แผ่นเนี่ยเท่ากับการใช้เซรั่ม1ขวด 30mL เลยทีเดียวนะคะแล้วก็มีสารสกัดจากสาหร่ายญี่ปุ่นชอบกินแล้วก็มีสารสกัดจากโพเทโอไกลแคนนะคะไฮยาลูรอนคอลลาเจนอะไรพวกนี้ก็คือสนับสนุนการผลิตเหล่านี้ทั้งหมดนะคะแล้วก็เสริมความเก็บความสามารถในการเก็บกักความชุ่มชื้นของผิวได้มากกว่าไฮยาถึง 130% แล้วก็ยังมีเซรามายด้วยนะคะคือมีทุกอย่างก็จริงๆแล้วก็คือโดยคอนเซ็ปต์ของเขาอะไม่ต้องมีเยอะชิ้นฉันมีเท่านี้เธอใช้แล้วก็ขั้นตอนไม่ต้องวุ่นวายนะแต่ส่วนผสมเราใส่ให้เต็มที่อะไรประมาณนี้อย่างเงี้ยนะคะก็คือจะเป็นสไตล์ของ MD เนี่ยนะคะก็คือเป็น Medical Dear Skin อะไรประมาณนี้นะคะต้อ งขอขอบคุณ MD มากนะคะที่วันนั้นน่ะชวนไปร่วมงานแล้วก็แบบจัดผลิตภัณฑ์แบบครบเซตมาให้ได้ทดลองใช้เลยนะคะซึ่งสิ่งแรกที่ทีมจะใช้มันจะต้องเป็นเจ้ามาร์คนี่แหละเพราะว่าดูจากรูปทรงแล้วคือมันน่าโดนมากๆนะคะนั้นเดี๋ยวเก็บพวกนี้ก่อนนะก็ต้องขอขอบคุณทางเอ็มเดียมากนะคะอาริกาโตะโกเซมัสขอบคุณมากค่ะไว้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเอามาร์คใส่ไปด้วยนี่คือห่วงจะใช้มาร์คถึงเอามาร์ควางไว้ตรงข้างหน้าไม่ยอมเก็บนะคะนะคะถัดไปโอ้อันนี้หลายอันเดี๋ยวอุ๊ยร่วงหล่นหยิบอันนั้นหล่นอันนี้นะคะอันนี้มันอยู่ในกล่องของอันนี้อันนี้อยู่ในถุงของอันไหนโอเคอันนี้มี3อันโอเคอันนี้ก่อนก็ได้ค่ะเป็นเมคอัพนี่เป็นเมคอัพนะคะของแบรนด์คอสลุกนะคะโอ้ใครไม่รู้จักแบรนด์นี้บ้างไม่น่ามีนะเป็นแบรนด์ที่แบบว่าตั้งแต่พิมพ์เริ่มทำ Channel มิสซิมพากามาก็มีแบรนด์นี้แล้วเลยพร้อมๆกันอะไรแบบนี้นะคะก็คือเรียกว่าเป็น10ปีนะคะก็คือเน้นเป็นแบรนด์ที่ตอนที่เริ่มทำใหม่ๆก็คือจะเน้นพวกไอไลเนอร์กับเขียนคิ้วคืออยู่ตรงตาเนี่ยอยู่ตรงช่วงเนี้ยเน้นทำช่วงเนี้ยนะคะก็คือเน้นแนวนี้มาตลอดแล้วก็ตอนนี้ก็คือทำเป็น slim brow pencil นะคะก็คือเป็นดินสอเขียนคิ้วที่เส้นเบาอะไรประมาณนี้นะคะ new upgrade better smoother refillable ด้วยเหรอนะคะ refill ได้ด้วยนี่ก็จะเป็นหน้าตาของกล่องของที่ส่งมาให้นะคะต้องเปิดยังไงดีI am the original version of myself. Oh yes. พยายามเปิดแป๊บนึงคือพี่มีแนวโน้มที่จะดึงอะไรขาดมากเลยต้องค่อยๆนะคะแป๊บนึงได้แล้วอันนี้ก็คือจากกล่องหกเหลี่ยมห้าเหลี่ยมหกเหลี่ยมมาสักครู่ใช่ไหมคะเปิดฟลุ๊กออกมาก็คือจะมีดินสอทั้งหมด4 สี4แท่งนะคะเดี๋ยวเปิดนี้ขึ้นนิดนึง
สีสีแท่งแบบนี้โอ้โหสีซ้ายสุดนี่คืออ่อนมากอ่ะคือพิมพ์มั่นใจว่าพิมพ์ต้องสีนี้หรือไม่ก็ต้องแบบเข้มกว่านี้มีไหมอ่ะถ้าเกิดว่านี้ไม่แน่ใจว่าตัวแพ็กเกจจิ้งมันสีนี้แล้วข้างในมันสีตรงหรือเปล่านะคะเพราะว่าสีค่อนข้างอ่อนคือพิมพ์ชอบเขียนคิ้วให้มันแบบสีค่อนข้างเข้มที่ใช้สีค่อนข้างเข้มนะโอ้ก็คือนี่นะคะก็คือว่าแต่ละเซตของเขาเนี่ยจะมีตัวแท่งแล้วก็จะมีตัวที่เป็นรีฟิลให้ด้วยนะคะเดี๋ยวหยิบมาดูนิดนึงเนาะเอานี้ดีกว่าสีอ่อนถือง่ายเวลาเห็นได้เห็นชัดๆนี่นะคะแล้วก็มีตัวที่เป็นรีฟิลอันนี้ก็คือฝั่งนึงเนี่ยนะคะจะเป็นสปูลี่เอาไว้แบบแบงขนคิ้วนะคะแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นตัวดินสอซึ่งเขาเขียนบอกตรงนี้เมื่อกี้ว่าขนาดเล็กเพียงแค่1มิลลิเมตรเท่านั้นนะคะ1มิลลิเมตรนี่เล็กจริงๆเล็กมากเล็กกว่าดินสอเขียนคิ้วที่พิมใช้อยู่ทุกวันนี้ประมาณ4เท่าทุกวันนี้พิมใช้ดินสอเขียนคิ้วของสวัสดูนะคะเล็กมากเลยอ่ะเล็กมากเล็กแบบเล็กซุปเปอร์เล็กนะคะแล้วก็ไม่ได้อย่างนี้อย่างเดียวยังมีแบบเป็นรีฟิลให้ด้วยพี่ไม่แน่ใจว่ารีฟิลคือใส่ยังไงหรอต้องบิดยังไงอ๋อนี่โอ้โหเจอเลยนะคะก็คือเรียกว่าเดี๋ยวบิดลงไปก่อนโอเคก็คือเมื่อกี้นี้แท่งมันอยู่อย่างนี้ใช่ป่ะนี่ใช่ไหมคะอันนี้คือตอนแรกมีฝาพิงก็เปิดฝาพิงก็หมุนขึ้นมาเนี่ยหมุนกลับลงไปนะคะแล้วพิงก็จับตรงเนี้ยจับตรงคอแล้วก็ดึงเลยค่ะแล้วก็หมุนนิดนึงหลุดแล้วนะคะแล้วคุณก็สามารถจะเอาอันใหม่ใส่ลงไปได้อ๋อก็คือเรียกว่ารักโลกหน่อยนึงอ่ะอย่างน้อยนะคะก็หมุนกลับลงไปทาดาแล้วคุณก็สามารถจะมีอันนี้เป็นรีฟิลหนึ่งอันได้ทีนี้รีฟิลถ้ามันโอเพ่นแบบนี้มันจะแห้งไหมนี่คือคำถามส่วนตัวนะเพราะปกติดินสอมันอยู่แบบเนี้ยก้นฝั่งนึงมันอยู่ในตัวแท่งไงคะมันอยู่ในตัวนี้ค่ะแล้วก็ด้านนี้มันก็ถูกฝาปิดอยู่แต่ถ้าเกิดว่าอันเนี้ยด้านนี้มันโอเพ่นอยู่อ่ะมันจะแข็งไหมหรือว่ามันถูกปิดอยู่มองไม่ค่อยเห็นไม่แน่ใจหรือมันคงถูกปิดอยู่มั้งคงถูกปิดอยู่แหละมองไม่เห็นเองนะคะมันค่อนข้างจะเล็กนะคะโอเคโหเข้าใจเลยนะคะก็เดี๋ยวขอลองหยิบแท่งที่มันเป็นสีเข้มสุดมาเปิดดูนิดนึงนะคะจะได้พิสูจน์กันว่าสีเข้มสุดคือยังไงสีเข้มสุดคือได้ไหมนะคะเพราะว่าพิมไม่ค่อยชอบที่มันเป็นพวกสีอ่อนอะเพราะว่าเวลาเขียนคิ้วแล้วมันไม่ชอบคิ้วสีอ่อนพิมชอบคิ้วสีเข้มโอ้ก็ดูได้อยู่นะโอ้ดูกลมกลืนอยู่นะโอ้สงสัยจะได้โอ้สีนี้ได้ค่ะสีเข้มสุดของเขานะคะก็คือสีดีบราวน์นะคะคือจะเป็นสีที่พิมน่าจะได้ใช้สีนี้แหละดีบราวน์ว้าโอเคนะคะสำหรับสีก็อย่างที่เห็นนี้นะคะมีด้วยกันทั้งหมดสีดีบราวน์คาราเมลนะคะช็อกโก้เมลแล้วก็มีคอฟฟี่คัพคอฟฟี่คัพคือแบบเบามากสีเบามากสำหรับจุดขายไม่ใช่จุดขายเขาเรียกว่าจุดจำหน่ายอะไรแบบนี้นะคะไม่น่าจะต้องหาไหมนะคะผลิตภัณฑ์ของคอสลุคน่าจะมีในทุกที่เลยป่ะวัตสันอะไรแบบนี้แล้วก็รวมไปถึงพวก Eve and Boy อะไรพวกนี้น่าจะมีแบบทั่วไปเลยนะคะแล้วก็สำหรับราคาเขามีราคามาให้ด้วยนะคะถ้าเกิดคุณซื้อแบบแท่งเดียวนะคะก็คือเฉพาะตัวแท่งอย่างเดียวคือ1แท่งอ่ะ1แท่งดินสอเขียนคิ้ว1แท่งเนี่ย215บาทแต่ถ้าเกิดคุณซื้อแบบที่เป็น1แท่งบวกกับ2รีฟิลนะคะ1แท่งกับ2รีฟิลก็คือ500บาทตีเป็นกลมๆ500บาทถ้าเกิดว่าอันเดียวก็คือ200ก็คือเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าคุณซื้ออันเนี้ยก็คือตีไปเหมือนกับ3แท่งถูกป่ะเหมือนกับ3แท่งแทนที่มันจะ645บาทแทนจะ645บาทคุณก็ซื้อในราคา500บาทอะไรประมาณนี้ก็คือถูกไป145บาทเพียงแต่ว่าบางคนใช้แท่งมันหักหรือว่าแบบสปูลี่มันพังหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือต้องบอกว่าดูสไตล์การใช้ตัวเองบางคนเขียนคิ้วไม่ค่อยใช้สปูลี่ด้วยซ้ำแต่พิมพ์เนี่ยไม่ได้พิมพ์เขียนคิ้วต้องใช้สปูลี่ปัดเลยพิมพ์อ่ะเพราะนั้นพอสปูลี่มันจะเน่าๆหน่อยแล้วพิมพ์ก็จะอยากเปลี่ยนแท่งนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูสไตล์การใช้ของตัวเองถ้าเกิดคุณเป็นคนที่แบบโอ๊ยฉันไม่เลยกับสปูลี่เลยเพราะฉันมีสปูลี่อยากอะไรเงี้ยคุณก็ซื้อแบบที่มันมีรีฟิลจะได้ในราคาที่ถูกลงนะคะก็ต้องขอขอบคุณทั้งคอสลุคมากนะคะที่ส่งนี้มาให้นะคะเดี๋ยวพิมพ์จะได้ใช้สีดีบราวน์นะคะเพราะเป็นสีที่เข้ากันได้มากที่สุดแล้วเพราะว่าไม่เคยเขียนคิ้วสีอ่อนเลยนะคะถัดมานะคะคาเดโปญี่ปุ่นกลับไปญี่ปุ่นอีกครั้งนะคะดื่มน้ำนิดนึง
จะบอกว่าอันนี้คือส่งมาให้เพื่อเป็นแฮปปี้เบิร์ธเดย์ค่ะขอบคุณมากนะคะแต่ว่าด้วยความที่พอดีว่าเขาส่งนอกเดือนนอกเดือนเกิดน่าจะส่งมาประมาณแบบกลางหรืออะไรอย่างเงี้ยของเดือนมิถุนาเลยนะคะมันก็เลยแบบดันทำพิมพ์ทันทำไลฟ์ไปก่อนหน้านั้นแล้วไงก็เลยต้องขอโทษด้วยนะคะเลยยังไม่ได้เอามาเปิดนะคะอันนี้ก็จะเป็นการ์ดค่ะพิมจะบอกว่าน้องหรือพี่หรือท่านไหนที่เป็นคนเขียนอันนี้คือลายมือน่ารักมากเขาบอกแฮปปี้เบิร์ธแฮปปี้เบิร์ธแฮปปี้เบิร์ธเดย์คุณพิมแซงชิคาคามิดา May your birthday and your life be as wonderful as you areOh, I'm not so sure if I'm a wonderful person นะคะ May God bless you with health, wealth, and prosperity in your life with love from Catapult Botte พี่จะบอกว่าลายมือ amazing มากลายมือน่ารักมากคงไม่ได้พิมพ์เอาใช่ป่ะคะนี่คือเขียนน่ะคือลายมือสวยแบบลายมือสวยอ่ะสวยมากแล้วจากที่ดูลายเส้นอ่ะมันคือลายมือที่แบบว่าไม่ได้ฝืนอ่ะมันเหมือนนี่มันเป็นลายมือของเขาอยู่แล้วอ่ะพอดูแล้วแบบดูลายมือเขาแล้วหันกลับมาดูลายมือตัวเองสะเทือนใจนะคะขอบคุณทางแคดโปมากนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่ส่งมาให้นะคะผลิตภัณฑ์ส่งมาให้ลองนะคะก็คือให้ใช้เลยไม่อยากแค่ว่าลองนะคะส่งมาให้ใช้ต่อเนื่องก็คือเดอะเซรั่มนั่นเองนะคะจะบอกว่าพิมใช้หมดไปก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้พอดีว่าพิมมีขวด30 ml ที่พิมใช้ของพิมอยู่อะแล้วก็เพิ่งหมดไปนะคะอันนี้ที่ส่งมาให้เป็นขวด50 ml เลยขอบคุณทางแคดโปโปเต้มากมากนะคะต้องบอกว่าเป็นเซรั่มที่แบบเป็นหนึ่งในตองอูกันนะแล้วพิมเองก็ได้ใช้เซรั่มเนี่ยมาหลายขวดพอสมควรแล้วด้วยนะคะแล้วก็สำหรับในแต่ละซีซั่นของเขาอะค่ะเขาก็จะมีการแบบคอลลาโบเรทกับศิลปินกับอะไรแบบนี้นะคะคือจะมีขวดที่แบบว่าเป็นลวดลายพิเศษออกมาเรื่อยๆนะคะท่านไหนที่ปกติแบบสะสมหรืออะไรแบบนี้ก็ลองดูนะคะนี่น่ารักมากเลยโดยเฉพาะยิ่งลายมือขอบคุณมากๆนะคะHappy birthday to me. Happy birthday to me. Thank you. นะคะญี่ปุ่นอยู่กับญี่ปุ่นนะคะอยู่กับเอ็มเดียก่อนนะคะแล้วก็ยังไม่ไปไหนนะคะแล้วก็ยังอยู่ญี่ปุ่นกันนะคะที่บ้านชิเซโดกินซาโตเกียวนะคะอันนี้จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่ม Future Solution LX นะคะเดี๋ยวนะอันนี้คือโบที่แบบว่ามันเป็นโบอย่างนี้เฉยๆนะคือมันเหมือนกับเป็นสไตล์อะค่ะมันไม่ได้เอาไปผูกอะไรกับใครแต่ถ้าเกิดคุณอยากจะผูกคุณก็อาจจะผูกได้แต่จริงๆแล้วอะมันแค่น่าจะเป็นสไตล์อะไรเงี้ยเฉยๆนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์ที่จะดูในวันนี้นะคะคือตัว Future Solution LX นะคะเป็น Beauty Longevity Collection นะคะเขาบอกว่า From the Depth of Time The Future of Skin โห จากความลึกเขามีแปลภาษาไทยให้ซึ่งก็เขียนได้เพราะแล้วก็สละสลวยนะคะเขาบอกว่าสัมผัสจุดเริ่มต้นของพลังแห่งความงามจากวันนี้สู่ห้วงเวลาแห่งอนาคตว้าว นะคะไม่ธรรมดานะคะโอ้น่ารักอ่ะคือมีความขยันเขียนเขาเรียกว่าอะไรขยันเขียนก๊อปปี้ให้แบบว่าเจ๋งๆๆดีๆด้วยความที่อันนี้เป็น Beauty Longevity Collection นะคะมันก็จะมีของ1 2 3 4 5ในกล่องนี้เนี่ยก็คือจะมีผลิตภัณฑ์ทั้งหมด5ชิ้นด้วยกันนะคะเรามาเปิดดูไปพร้อมๆกันนะคะว่าใน5ชิ้นนี้มันอะไรยังไงกันบ้างพิมจะเปิดจากฝั่งนี้แล้วกันนะเอาเตอร์แล้วกันเปิดหรือว่าเปิดคือถ้าสามารถเปิดจากกาวได้พิมชอบเปิดจากกาวมากกว่าจะได้แบบโอ้ไม่ได้อ่ะขาดแน่ความสามารถฉันขาดชัวร์อ๋อความสามารถดิฉันขาดชัวร์มั่นใจไม่มีทางต้องมีใครสักคนที่เป็นอย่างพิมอะเวลาได้ของใหม่มาหรืออะไรกลับมาอุ้ยตอนเปิดกล่องนะนั่งกระยิบกระยิบกระยิบคือแบบเปิดด้วยความแบบพิถีพิถันสุดขีดเลยนี้นะคะแล้วก็เจ้าตัวสีทองเนี่ยนะคะเป็นสลีฟค่ะและข้างในถึงจะเป็นตัวกล่องนะคะซึ่งเจ้าตัวสลีฟนี้เดี๋ยวก็ต้องวางตรงนี้แหละค่ะเพราะถึงจะได้ดูว่ามันมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็พอมาถึงใช่ไหมคะนี่จะเป็นหน้าตากล่องปุ๊บเราก็เปิดฝั่งนี้ฟริงว้าวตื่นเต้นแล้วเดี๋ยวขอจัดแป๊บหนึ่งเพราะน้องบางทีจะเป็นขวดกลมมันจะหมุนนะคะนี่ก็จะมีด้วยกันทั้งหมด5ชิ้นนะคะชิ้นแรกนะคะคือจะเป็น
extra rich cleansing foam ตัวนี้นะคะ extra rich cleansing foam ชิ้นที่2จะเป็น future solution concentrated balancing softener ใช่ไหม softener ใช่ softener นี่พยายามจะอ่านจากตัวหลังกล่องแต่ว่าอ่านตัวนี้ก็ได้แล้วก็จะมีตัว total protective cream นะคะที่มี SPF แล้วก็มี total regenerating cream นะคะซึ่งอันนี้น่าจะเป็นตัวไหนที่ไม่ได้มีผสมกันแดดส่วนอันนี้น่าจะมีเป็นตัวที่ผสมกันแดดเดี๋ยวนะพยายามหันหน้า SPF 20ใช่แหละเนี่ยนะคะอันนี้คือจะเป็นตัวที่3ที่บอกชื่อเมื่อกี้คือตัว total protectiveนะคะก็คือ SPF 20ด้วยตัวนี้จะเป็นตัวเป็นตัวไนท์แหละก็คือชัดเจนนะคะ day สีขาวไนท์แล้วก็อันนี้จะเป็น eye นะคะแน่นอนน่ารักกระปุกกระปิกมากน่ารักคือจะบอกว่าชิเซโดอ่ะทำได้ออกมาหน้าตาเหมือนกระปุกใหญ่มากคือกระปุกใหญ่หน้าตายังไงคือจะบอกว่าไซส์เต็มหน้าตายังไงขวดจิ๋วนี่หน้าตาแบบนั้นเลยเอาแค่ว่าถ้าเทียบว่าอันนี้คือครีมใช่ป่ะคะแล้วคือพอคุณลงมาเป็นอายอ่ะหน้าตาคุณก็แบบพี่น้องท้องเดียวกันแน่นอนอ่ะคือแบบดูดิโอ้น่ารักมากว้าวนะคะก็คือเรียกว่าถ้าเกิดว่าคุณใช้ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มชอบผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่ม Future Solutions อยู่แล้วนะคะก็คืออันนี้อาจจะซื้อเป็นกิฟต์หรือซื้ออะไรนี้ก็ได้นะคะลองดูนะคะเป็น Beauty Collection ก็คือมีโฟมล้างหน้านะคะมีตัวโลชั่นday night eye ก็คือเรียกว่าครบแหละอันนี้ต้องบอกว่า beyond นะ beyond ความเป็น travel นะเพราะอันนี้ค่อนข้างใหญ่นะคะ3อันนี้ยังมีความเป็น travel ได้อยู่อันนี้คือแบบ15 ml 15 ml แล้วก็6 ml ซึ่ง eye cream 6 ml ก็เยอะนะอย่างที่บอกนะ eye cream ปกติจะขายกันอยู่ที่ไซส์เต็ม15 ml นะคะแต่อันเนี้ย6 ml แล้วก็ครีมเนี่ยปกติก็อยู่ที่ประมาณ50ใช่ป่ะ45 50 60แล้วแต่แบรนด์นะคะอันนี้ก็อยู่ที่ขนาด15 ml ก็คือประมาณเฉลี่ยสักประมาณเซต 1 ส่วน 3ของไซส์เต็มนะคะส่วนเจ้าตัวนี้นะคะขนาด75 ml ไซส์เต็มเนี่ย generally 125ถึง150หรือ175แล้วแต่รุ่นแต่ถ้าเกิดว่าเป็นรุ่นแบบนี้เป็นสไตล์แบบ Future Solution อย่างเงี้ยก็มีแนวโน้มมากว่าจะแบบอยู่ที่แบบ125 150อะไรแถวๆนี้นะคะส่วนโฟมล้างหน้าเนี่ย125อะไรประมาณเนี้ยก็จะเป็นหลอดไซส์เต็มซึ่งอันเนี้ยถือว่าใหญ่มากแล้วก็พอเจอกันเขาเรียกอะไรนะโฟมล้างหน้าหลอดไซส์เนี้ยค่ะบอกเลยว่าใช้กันยาวมากคือจะไม่ได้ใช้จบง่ายๆนะคะแล้วก็พอหยิบเจ้าตัวนี้ขึ้นมาใช่ป่ะคะที่อยู่ข้างล่างตรงนี้หยิบให้ดูปึ๊บก็คือจะเป็นสแปชูล่าค่ะขนาดจะบอกว่าขนาดมันเป็นของเล็กของน้อยอย่างเงี้ยอย่างอุตส่าห์มีสแปชูล่าให้คือแบบละเอียดอ่อนคิดแล้วอะคือชิเซโดคิดแล้วนะคะแต่ว่านางซ่อนมาภายใต้หลอดของตัวโฟมล้างหน้าแบบนี้นะคะ Future Solution LX ทีเนี้ยด้วยความที่มันเป็นเซตแบบนี้เนาะก็จะไม่ได้พูดเขาจะเรียกว่าไงอ่ะไม่ได้มีตัวที่แบบเขาจะโฟกัสเป็นพิเศษแต่แค่จะบอกว่าถ้าท่านไหนที่ได้เคยใช้ Future Solutionคุณก็จะรู้ว่าพอใช้แล้วผิวมันนุ่มทีเดียวแล้วก็ Future Solution เนี่ยมีความเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับผู้หญิงอายุ40 up ยิ่งแบบ45อะไรอย่างงี้เนี่ยนะคะ44 45เนี่ยมันจะให้ความแบบฉ่ำที่คุณต้องการเอาอย่างงี้แล้วกันในมุมมองคุณนะเหมือนอย่างเมื่อกี้ MDR ใช่ป่ะ MDR คือมีความ medical ใช้ได้ทุกวัยเพราะนั้นน่ะมันก็ต้องทำมาเพื่อให้เคเทอร์สำหรับทุกวัยสมมุติวัย20คุณก็จะใช้เพื่อใช้ได้วัย30 40คุณก็ใช้ได้อะไรเงี้ย40 50คุณก็ใช้ได้เพราะว่าเอาตัว EGF มาเป็นตัวจุดขายตั้งต้นแล้วบวกกับความ simple ของไลน์ของผลิตภัณฑ์อะไรเงี้ยค่ะแต่พอเป็นแบบสไตล์เนี้ยอันเนี้ยก็คือแบบชิเซโดจะมีความซอยตามความต้องการของผิวแล้วก็ซอยตามอายุผู้ใช้มากขึ้นนิดนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่คุณเลือกใช้อ่ะถ้าเป็นพิมพ์อ่ะพิมพ์ก็คงจะเลือกเซตที่แบบว่ามันตอบโจทย์ตามอายุได้นิดนึงถ้าสมมติติต่างเลยนะกลมๆเลยนะสมมติว่าเมื่อกี้พิมพ์ใช้ MD ใช่ป่ะสมมติพิมพ์ใช้ MD อยู่ใช้ MD แล้วก็ใช้เจ้าตัวเซรั่มที่เป็นรุ่นแอนทายจิ้งใช้เสร็จอ่ะพิมพ์ก็จะตามด้วยพวกเนี้ยหรือไม่ก็อย่างที่บอกคือใช้ออยล์ลงตามเพราะว่า
ลุ่มพวกนี้คือบำรุงเพิ่มอยู่แล้วแล้วพอบำรุงเพิ่มแล้วยังให้ความแน่นของเนื้อครีมที่มันทำให้ผิวของพิมมีความสุขในแบบที่พิมต้องการคือมันตอบโจทย์ความชอบในความที่จะอยากให้ผิวมันฉ่ำๆอะไรแบบนี้เนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าของพวกนี้อยู่ที่ความชอบส่วนตัวเยอะมากคือบางคนชอบถามว่าสกินแคร์ไหนดีที่สุดเหมือนถามว่าอะไรอร่อยที่สุดในโลกอ่ะมันเป็นคำตอบที่ยากมากเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับความชอบส่วนตัวของคนเยอะมากค่ะเพราะว่าอาหารมันอร่อยทุกอย่างเลยคือบิงซูไม่สามารถเลือกได้ว่าจะกินบิงซูเลมอนบิงซูสตรอเบอรี่บิงซูอินจอมีหรือจะบินบิงซูมะม่วงมันอร่อยทุกรสมันอร่อยหมดถามว่าอันไหนอร่อยสุดยังพูดไม่ได้เลยเพราะอ้ําอึ้งเพราะแบบถ้าบอกว่ามะม่วงอร่อยสุดแล้วเมลอนมันจะโกรธเราไหมคือมันอร่อยไงเพียงแต่คุณชอบและนาทีนั้นคุณอยากกินอะไรด้วยเนี่ยนะคะเนี่ยก็จะเป็นแบบประเด็นที่ทำให้แบบเกิดอาการถกเถียงว่าอะไรคือดีที่สุดบางทีมันไม่มีหรอกค่ะคำว่าดีที่สุดใช่ไหมคะใช่ไหมคะคุณยุ้ยถามมาได้ยังไงว่าดีที่สุดตอบไม่ได้ฉันตอบไม่ได้มันมีของดีในโลกเยอะมากมันมีของดีในโลกเยอะมากแล้วก็บางทีอ่ะเราในฐานะผู้บริโภคอ่ะเรามีสิทธิ์เลือกแล้วก็จะ explore ไปเรื่อยพิมพ์จำได้เลยนะหรือว่าตอนที่พิมพ์เด็กๆกว่านี้ก็เคยมีคนที่แบบเขาเป็นเมมเบอร์แอมเวย์ค่ะแอมเวย์ซึ่งแอมเวย์ทุกคนก็พอรู้ใช่ไหมเป็นลักษณะแบบขายตรงแล้วก็ผลิตภัณฑ์ของเขาจะดีๆเยอะมากเลยยาสีฟันกิสเตอร์ก็ดีไอตัวน้ำยาล้างจานก็ดีอะไรก็ดีเครื่องอีสปริงก็ดีคือบ้านพิมก็ใช้อยู่หลายอย่างมากนะแล้วก็จนวันนึงอ่ะเราบอกว่าเราคนที่เขาขายให้เราอ่ะที่เกิดกับเขาเป็นคนเอาของซื้อมาให้เราเป็นเมมเบอร์เขาก็จะซื้อมาขายเราเนี่ยเขาบอกพี่พิมอันนั้นใกล้จะหมดแล้วมั้งคือเหมือนกับเวลาเขาก็จะดูเวลาค่ะสมมติว่าอย่างยาสีฟันเนี้ยพอสัก3เดือนเขาก็จะติ๊งต่องมาแล้วว่าเป็นไงพี่พิมใกล้หมดหรือยังสั่งเพิ่มไหมอะไรอย่างเงี้ยมีครั้งหนึ่งเขาบอกไม่เอาตอนนี้ยังไม่เอาค่ะจะเปลี่ยนไปใช้ยี่ห้ออื่นเขาก็บอกเปลี่ยนทำไมพี่อันนี้มันดีที่สุดพี่ต้องใช้นี้แหละนี่มันดีที่สุดคริสเตอร์คือดีสุดพิมบอกใช่ของดีที่สุดมันก็มีแต่บางทีในฐานะมนุษย์แล้วก็เป็นผู้หญิงเนี่ยบางทีเราก็แค่แบบฉันแค่อยากเปลี่ยนอ่ะฉันแค่อยากใช้อะไรฉันชอบแบดบอยดิฉันก็อยากใช้ของที่แบบมันดีน้อยกว่าที่มันดีที่สุดบ้างอ่ะฉันแค่อยากเปลี่ยนเพราะนั้นอ่ะคำว่าดีที่สุดมันตอบยากมากค่ะคำว่าดีที่สุดเพราะนั้นอ่ะมันเราอาจจะสุดท้าย eventually อาจจะวนกลับไปใช้ยาสีฟันคริสเตอร์ก็ได้แต่ว่านาทีเนี้ยฉันอยากจะใช้ดาลี่หรืออะไรก็ว่าไปคือฉันอยากจะซื้ออะไรที่แบบหยิบได้ในซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรแบบนี้นะคะสำหรับแบรนด์ถัดไปนะคะดราม่ามากสำหรับแบรนด์ถัดไปนะคะกับทันนะคะทันสปานะคะพิมจะบอกวันนั้นพิมก็ชวนคุณแม่บอกแม่ไปสปากันแม่ก็แบบยังลีลาอยู่คือเหมือนกับฉันยังไม่พร้อมใช่ไหมพร้อมไงดีเดี๋ยวคือจะไปคือด้วยความที่ว่าเราอะอยากจะไปลองสาขาที่ไอคอนสยามค่ะซึ่งประหลาดมากพิมยังไม่เคยไปสปาของทันที่ไอคอนสยามเลยเพราะว่าด้วยความที่พิมเคยเข้าไปถามเลยใช่ป่ะเขาก็บอกว่าของเขาอะจะมี1ห้องนวดน้ำมันคือห้องสไตล์สปาเนี่ยนะ1ห้องนวดน้ำมันแล้วก็1ห้องที่เป็นสไตล์นวดไทยเพราะฉะนั้นพิมก็เลยคิดว่าอ๋อเพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่แบบว่าเราจะนวดพร้อมกันเพราะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าไปอ่ะพิมก็อาจจะแบบว่าอ่ะไปกินข้าวไม่กินข้าวก่อนไม่ได้ด้วยเพราะถ้าไปนอนคว่ำนวดนานๆเนี่ยจะสำลักออกมานะคะก็เลยบอกแม่ว่าถ้างั้นเราก็ไปกันก่อนคุณแม่ก็ไปนวดแล้วพิมก็เดินเล่นแล้วพอคุณแม่นวดเสร็จแล้วก็ไปกินข้าวกันเนี่ยพี่นี่บางทีอ่ะด้วยความที่เราอ่ะเคยที่จะตัวติดกันไปด้วยกันตลอดอ่ะเขาก็จะรู้สึกแบบอู้ฉันไปนอนนวดคนเดียวแล้วเธอไปเดินเล่นหรออะไรเงี้ยซึ่งจริงแต่พี่ไม่มีปัญหานะแม่ก็ไปนวดอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าด้วยความที่มันมีประเด็นเนี้ยก็เลยก็ยังไม่ได้ไปนวดสักทีอะไรแบบนี้นะคะสำหรับผลิตภัณฑ์ของทันในครั้งนี้นะคะพิมจะบอกว่าวันนี้พิมงงมากที่แบบว่าผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมที่มาเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมที่อยู่ในกลุ่มทำสีผมทั้งนั้นเลยนะคะที่มันเป็นของไปไหนละเนี่ยค่ะของคลองหน้าเมื่อกี้เนี้ยก็ที่มันเป็นขวดเล็กๆอ่ะก็เป็นของแบบของที่สำหรับผมทำสีเหมือนกันที่แบบพิมไม่ได้ทำสีผมมานานมากคือพิมว่าพิมไม่ได้ทำสีผมมาแบบพิมไปทำสีผมครั้งสุดท้ายค่ะน่าจะที่ร้านชิซาลอนค่ะร้านคุณชิใครยังไม่เคยไปตัดผมของคุณชิพิมก็แนะนำว่าลองไปตัดผมคุณชิดูนะคะร้านชิซาลอนอยู่ที่ชั้น4 Mercury View นัดก่อนช่างผิวฮอตช่างคิวฮอตนะคะคือใครอยากจะดัดทำเคมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือแบบประเภทแบบบ้านอยู่ในโซนในเมืองอ่ะไม่อยากออกไปไหนอะไรอย่างเงี้ย
บอกเลยคุณชี้ตัดได้ดัดได้เดี๋ยวนะตัดได้ดัดได้เคมีสีแล้วก็จะทำทรีทเมนต์ได้แล้วก็เป็นคุณชีเป็นคนที่วิเคราะห์เส้นผมค่อนข้างเก่งด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคุณมีปัญหาอะไรยังไงหรือว่าเดินเข้าไปแล้ววันนี้อยากจะดัดอะค่ะแต่พอคุณชีจับผมอ๋อผมนี้ดัดไม่ได้ค่ะอะไรเงี้ยเขาก็จะบอกเรานะคะคือมีความแบบว่าตรงไปตรงมาไม่ได้มาแบบฟันๆอย่างเดียวนะคะเพราะนั้นเนี่ยใครที่อยากจะทำผมแล้วแบบอ๋ออยู่ในเมืองอยู่เกาะอยู่เส้นรถไฟฟ้าอะไรแบบนี้นะคะก็ลองไปหาคุณชีนะคะชั้น4 Mercury View นะคะร้านชีซาลอนนะคะแล้วก็นี่จะเป็นหน้าต่างของเซตติ้งเดี๋ยวพลิกหน้าขวดนี่พอมันเป็นขวดกลมอะพอมันกล่องมันหันไปหันมานะคะมันก็จะกระเด็นไปกระเด็นมาเป็นเรื่องปกติเดี๋ยวนะขอเวลาจับน้องนิดนึงนะคะนี่ฟึ๊บฟึ๊บกล่องของทันไม่เคยไม่สวยแล้วพิมก็พูดอย่างนี้ทุกครั้งแล้วพิมก็จะบอกเลยว่ากล่องของทันไม่เคยไม่สวยคือมีแต่จัดสวยกับสวยมากเวอร์คือกล่องที่เป็นสไตล์กล่องเหลี่ยมแบบนี้ค่ะอันเนี้ยจะเป็นเซตติ้งธรรมดาที่สุดแต่ถ้าเกิดว่าเป็นกล่องที่เขาเรียกว่าอะไรอะบางทีอะจะมาแบบเป็นโหลแก้วเป็นโหลอะไรอย่างเงี้ยก็มีอันนั้นคือแบบวิจิตต้องใช้คำว่าวิจิตพิสดารคือสวยแบบสวย out of this world แต่อันนี้คือแบบจะบอกเนี่ยก็ธรรมดาแล้วนะก็ต้องบอกธรรมดานี่ก็สวยกว่าแบรนด์ทั่วไปโดย general แล้วนะคะสุดยอดมากแล้วก็สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ส่งมานะคะอย่างที่บอกคือ3เทคนิคดูแลผมทำสีซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ส่งมาก็คือเกี่ยวกับการทำผมที่ทำสีแหละนะคะขวดแรกนะคะจะบอกว่าผลิตภัณฑ์ของทันเนี่ยเขาจะเป็นเขาเรียกว่าไงอ่ะมันจะเป็นกลิ่นที่ทางทันเนี่ยเขาปรุงเอาไว้แล้วเขาจะมีกลิ่นต่างๆของเขานะคะซึ่งอันนี้กลิ่นนี้คือกลิ่นอีเดนบรีสใครที่เห็นสีเหลืองแล้วก็เห็นทันเนี่ยจะรู้เลยเนี่ยกลิ่นอีเดนบรีสส่วนพิมพ์เนี่ยพิมพ์จะชอบกลิ่นสีเขียว Oriental Essence นะคะแล้วเขาก็จะมีกลิ่นสีฟ้ากลิ่นสีแดงอะไรมีหลายกลิ่นนะคะใครชอบกลิ่นไหนก็ซัดไปแต่ทีเนี้ยถ้าเกิดว่าในแง่ของถ้ามันเป็นผลิตภัณฑ์ที่แบบมันเป็นอย่างเงี้ยคือแชมพูปุ๊บอ่ะมันก็จะมีความเป็นสูตรถูกป่ะมันไม่เหมือนแค่ว่าเป็น essential oil ถ้าเป็น essential oil อ่ะมันแค่ว่าต่างกันว่าฉันกลิ่นอะไรโอ้เดี๋ยวแป๊บนึงนะแอร์เย็นมากเกินไปแล้วต้องปิดตอนนี้รัฐบาลนายกเขาก็บอกให้เราปิดแอร์ด้วยให้เรารีแอร์ด้วยค่ะพิมขออนุญาตปิดเลยกันทนความเย็นไม่ไหวนี่พอดีถอดเสื้อคลุมแล้วด้วยแล้วก็ถ้ามันเป็นแค่แบบสบู่หรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ต้องกังวลมากถูกไหมคะแต่ถ้าพอเป็นแชมพูปุ๊บเนี่ยบางทีอะแชมพูมันจะมีความแยกอย่างเนี้ยคือแบบสำหรับผมทำสีบางทีมันก็จะมีสำหรับผมสีสำหรับผมรีบแบนสำหรับผมฟูอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะแล้วแต่สูตรด้วยเพราะฉะนั้นอะถ้าเกิดว่าพอเป็นแชมพูอะก็จะแนะนำว่าอย่าไปดูสีและกลิ่นที่คุณชอบอย่างเดียวให้ดูสูตรด้วยนะคะให้ดูสูตรด้วยเพราะฉะนั้นอะถ้าเกิดว่าจะมาเป็นสูตรสีเหลืองนะคะ Eden Breeze ที่เป็นกลิ่นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นกลิ่นซิกเนเจอร์ของเขาเนี่ยคุณก็จะได้เป็นสูตรที่แบบว่าเกี่ยวกับทำสีผมไปนะคะคือเป็น Color Treated Hair Shampoo นะคะราคาดีมากเลยอ่ะขวด250 ml นะคะราคา550บาทขวดใหญ่บลุ๊กนะคะแล้วก็จะมีตัวคอนดิชเนอร์ที่มาด้วยกันอุ๊ยจะบอกคอนดิชเนอร์พิมพ์ใกล้หมดพอดีเลยนะคะขอบคุณมากค่ะมาพอดีเลยนะคะชาคอนดิชเนอร์คือพิมพ์ติดนะที่จะใช้คอนดิชเนอร์แล้วพิมก็คิดว่าที่ผมพิมมันคลายเร็วพิมก็ไม่แน่ใจมันคลายเร็วหรือเปล่าใครช่วยคอนเฟิร์มหน่อยอันนี้คือเป็นการดัดนะคะแต่เป็นดัดแกนอะดัดแกนแบบดัดเย็นแบบสมัยก่อนแล้วอันนี้คือนี่คือเกลียวที่ยังเหลืออยู่หลังจากที่ดัดมาแล้วตอนนี้15 เดือนทีนี้ตอนที่พิมคุยกับพี่ฟุกอะพิมบอกว่าพี่ต้องทำไงดีที่จะทำให้เกลียวมันอยู่นานๆแบบอยู่ทนๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะพี่ฟุกบอกเธอต้องใช้แชมพูที่มันไม่บำรุงแล้วก็แชมพูที่มันกัดให้ผมมันเสียอะไรแบบนี้เนี่ยนะคะเพราะว่าพอผมมันเสียไอ้พวกที่มันหยิกๆมันจะอยู่ทนนะที่บอกโอ้ทำร้ายจิตใจจริงเลยอะเพราะว่าเราก็อยากจะบำรุงผมชอบคือพี่หมายินพิมแฮปปี้มากที่หลังจากที่ผมของเราเนี่ยเป็นผมดัดก็แล้วอะไรก็แล้วเราก็ไม่ได้ตัดเลยนะคะนี่แสดงว่าปลายผมทั้งหมดตรงนี้คือปลายผมที่เป็นออริจินอลจากการดัดตั้งแต่15เดือนที่แล้วอะผมพิมพ์ไม่มีปลายแห้งผมพิมพ์ไม่มีแตกปลายแล้วก็ไม่เปลี่ยนสีนะคะแล้วก็นุ่มด้วยคือแปลกประหลาดมากเลยเพราะทั้งที่เนี่ยเป็นการดัดเย็นซึ่งใครๆก็ไม่จะบอกว่าโอ๊ยผมดัดเย็นผมเสียผมแตกผมกระเจิงอะไรแบบนี้นะคะแต่คือนี่คือพิมพ์ไปดัดกับพี่จิ๋มนะพี่จิ๋มบอกผมเธอเหรอดัด
ดัดเกลียวไปเลยดัดเย็นดัดแกนไปเลยแบบนี้นะคะมันจะได้เกลียวที่แบบเข้ากับสไตล์เรามากกว่าเนี่ยซึ่งแบบดูดิแล้วพิมพ์ก็เอนจอยมากที่จะมีผมที่แบบเนี้ยค่ะค่อนข้างเงางามแล้วพิมจะบอกว่าพิมไม่ค่อยดูแลผมเท่าไหร่ไม่ค่อยดูแลผมในที่นี่หมายว่าพิมไม่ค่อยมาร์คผมไม่ค่อยจะลงออยล์ไม่ค่อยจะอะไรกับเขาอะคือแล้วพิมก็ไม่ได้สระผมถี่พิมสระผมทุก 3-4 วันซึ่งหลายคนอาจจะบอกโหนานมากเออนานจริงเพราะผมยิ่งเริ่มยาวอะยิ่งขี้เกียจแบบสุดๆนะคะไม่อยากจะแบบมันสระผมแล้วไม่อยากสระผมคือปัญหาคือความเหนื่อยสุดในชีวิตนะคะเพราะนั้นอะพิมสระผมแบบ 3-4 วันสระทีนะคะแล้วก็พอสระผมอะพิมก็จะมัดรวบตึงแล้วก็มัดจุกไว้ข้างบนเพราะนั้นอะหนึ่งคือผมพิมจะไม่มาเสียดสีกันการที่ผมปล่อยอย่างเงี้ยแล้วแบบอย่างเงี้ยจับไปจับมาผมมันเสียดสีกันนะคะเกล็ดผมมันเปิดถ้าเกิดว่าไม่ได้ใส่พวกโปรดักต์ที่ช่วยอ่ะมันก็จะทำให้ความเงางามเส้นผมมันหายไปแต่ด้วยความที่ชีวิตปกติของพิมอ่ะมักจะไม่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ปล่อยเลยค่ะไม่ปล่อยผมเลยมัดตลอดทั้งวันคือเรียกว่าจะปล่อยเฉพาะตอนที่นอนเท่านั้นนะคะแล้วเวลานอนก็จะยกขึ้นอย่างงี้ขึ้นอย่างงี้นะคะแล้วก็นอนเพราะนั้นอ่ะผมก็จะค่อนข้างเงาผมจะค่อนข้างมีความเงาแล้วก็ไม่เสียดสีกันเยอะนะคะกลับไปข้างนอกก็น้อยนักที่จะปล่อยผมมีบ้างแต่ไม่เยอะนะคะนั่นแหละแล้วก็ชอบใช้ครีมนวดพี่เป็นคนที่ถ้าสระผมแล้วอะไม่ว่าจะผมสั้นแค่ไหนนะไม่ใช้ครีมนวดไม่ได้เลยต้องใช้ครีมนวดแต่ถ้าเกิดตอนที่ตัดสั้นติ่งหูอะก็จะใช้แบบน้อยหน่อยแล้วก็แบบลงแค่ตรงปลายขยำนิดนึงแล้วก็ล้างทิ้งนะคะคือชอบมากเป็นคนที่ติดครีมนวดผมมากคือนึกไม่ออกว่าถ้าสระผมเราไม่ใช้ครีมนวดผมมันจะให้ความรู้สึกยังไงนะคือเป็นคนที่ชินมากๆนะคะกับการใช้ครีมนวดผมสำหรับชิ้นที่3นะคะจะเป็น Hair Mask ค่ะขนาด100 ml ราคา800บาทนะคะนี่เขาบอกว่าเป็นการปกป้องรักษาสีผมไม่ให้ซีดจางนะคะฟื้นฟูเส้นผมให้มีน้ำหนักป้องกันการหลุดร่วงกระตุ้นการเจริญเติบโตเส้นผมมอบความเงาเงาและเปล่งประกายสงสัยมากเลยว่ามันใช้ยังไงเขาบอกว่า apply generous amount to clean and damp hair ก็คือต้องสระก่อนแล้วก็เช็ดให้หมาดนะคะแล้วก็ use your finger to evenly distribute through hair begin from the roots to the tips อ๋อก็คือเรียกว่าบีบตัวเนื้อครีมมาสเนี่ยนะคะลงที่หนังศีรษะลงบนนิ้วแล้วก็เอาค่อยๆแบบไปนวดที่หนังศีรษะแล้วก็ลูบให้ไปถึงปลายผมแล้วก็ทิ้งไว้ 5-10 นาทีให้ใช้ 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์แล้วก็เอ๊ะแล้วต้อง rinse off ไหม leave of attend to on rinse นะคะก็คือหลังจากทิ้งไปครบ 5-10 นาทีต้องกลับไปโอ้โหเนี่ยเป็นสาเหตุที่ทำให้พิมอะไม่ค่อยใจทำผมเองถ้าจะอยากทำพวกนี้นะต้องไปร้านเลยเพราะว่าสระเสร็จเอาออกมาเช็ดให้มาดพอมาแล้วใส่แล้วรอ10นาทีคือของพิมอะพิมคงต้องนั่งอยู่ในชาวเวอร์นั่งพิมมีเก้าอี้นะเวลาเข้าห้องอาบน้ำบางทีจะเอาเก้าอี้ตัวนี้ค่ะเข้าไปวางจะบอกตอนนี้นั่งเก้าอี้พลาสติกอยู่เอาเข้าไปในชาวเวอร์ด้วยแล้วก็วางเลยแล้วก็พอหลังจากที่เนี่ยก็เปิดแล้วก็จะเอาโทรศัพท์นี่แหละค่ะเปิด YouTube ดูเพราะถ้ารอ5นาที10นาทีนั่งสมาธิเฉยสติแตกแน่อันนี้แหละจะเครียดของจริงคือแบบการที่ต้องนั่งแบบนี้ที่เงียบๆ15นาทีพิมเป็นบ้าเพราะดูคาแรคเตอร์ก็รู้นะนั่งเงียบๆคนเดียว15นาทีโดยที่ไม่มีอะไรฟังไม่มีอะไรดูเลยมันจะแบบจะทนไม่ไหวบางคนคงสามารถนั่งสมาธิได้แต่ก็คือเรียกว่านี่แหละคือสาเหตุที่ทำให้พิมอ่ะไม่ค่อยจะได้บำรุงเส้นผมเท่าไหร่เพราะว่าขั้นตอนมันต้องแบบเว้นนานที่อย่างงู้นอย่างนี้อะไรแบบนี้นะคะแต่ก็รู้สึกว่าเดี๋ยวหลังจากที่ไปทำผมกับพี่จิ๋มครั้งหน้าเดี๋ยวเราดูก่อนนะคะว่าสภาพเป็นไงถ้าเกิดสมมติมีการดัดอีกอ่ะการดัดเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณทำทรีทเมนต์เยอะๆอ่ะมันไม่ดีค่ะเพราะว่ามันจะทำให้ที่ดัดมามันยืดเร็วนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณใจถึงเพิ่งได้เขาพี่ฟุกบอกนะถ้าเธอใจถึงเพิ่งได้เธอต้องใช้แชมพูที่ไม่ให้การบำรุงอะแชมพูที่แบบแชมพูปี๊บหรืออะไรก็ได้เลยอย่างเงี้ยที่แบบว่าใช้แล้วแบบว่ากัดผมให้ผมมันแห้งๆแกล้นอะไรแบบเนี้ยนะคะซึ่งพี่บอกซอรรี่ฉันยอมให้เกลียวมันคลายแล้วเป็นดัดเอาใหม่ซะยังจะดีกว่าให้ผมมันกรอบเกลียวในแต่ละวันที่ใช้ชีวิตนะคะเพราะนั้นก็ถ้าใครไม่อยากให้ผมกรอบเกลียวทำสีมาแล้วนะคะอยากให้ผมแบบว่านุ่มๆนะคะก็ลองดูนะคะเซตนี้นะคะของทันนะคะมีทั้ง Hair Mask
แชมพูคอนดิชเนอร์นะคะทำสีมาแล้วก็ให้สีติดอยู่กับผมนานๆเพียงแต่ของพิมพ์เนี่ยมันเป็นเคมีแบบดัดเนาะคนละสไตล์กันนะคะเพราะฉะนั้นพิมก็ไม่แน่ใจเดี๋ยวอาจจะต้องเช็คกับทางแบรนด์ซิว่าถ้าอันนี้เนี่ยเป็นเคมีประเภททำสีแล้วถ้าเป็นเคมีประเภทผมดัดล่ะเราจะต้องใช้สีอะไรนะคะคือหมายสีอะไรหมายถึงว่ากลุ่มสีอะไรนะคะเพราะอย่างที่บอกคือมีสีเหลืองสีเขียวสีแดงนะคะหลายสีนะคะเดี๋ยวจะทราบกันว่าใช้อะไรยังไงนะคะก็ต้องขอขอบคุณทางทันมากนะคะส่งมาให้ใช้อย่างต่อเนื่องถ้าเข้าใจไม่ผิดนะครั้งที่แล้วจะเป็นกลุ่มเฟซถูกป่ะเฟซแล้วก็มีสครับมีมาร์คมีอะไรพวกนี้นะคะครั้งนี้ก็เลยมาเป็นแฮร์แล้วก่อนนั้นหนูก็จะมีแบบพวกกันแดดมีอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีแบบบอดี้สครับอะไรแบบนี้หลายสิ่งมากขอบคุณทางทันมากค่ะปึ๊บปึ๊บปึ๊บวางไหนดีตรงนี้นะคะวางไปก่อนอุ๊ยังมีอีกหลายอันขอดื่มน้ำนิดนึงนะคะเห็นว่าเราไลฟ์กันมาเกือบ2ชั่วโมงแล้วอ่ะ4โมงแล้วอ่ะจะเลิกงานแล้วป่ะคะอันนี้เป็นหนึ่งในเมคอัพนะคะที่มีในวันนี้นะเมื่อกี้เรามีเมคอัพอะไรอ๋อนี่ไงเมื่อกี้เรามีสลิมบราวน์นะคะของคอสลุคนะคือเป็นสองเข็มคิ้วอันนี้จะเป็นแป้งแหละนะคะทางสีจันส่งมาให้จะบอกกล่องน่ารักมากคือเหมือนบ้านตอนแรกคิดว่าเปิดทางนี้ตอนแรกคิดว่าวางทางนี้แต่จริงแล้วมันถึงนี้ยุ้ยบอกยังค่ะยังไม่เลิกงานถ้างั้นนั่งอยู่กับพี่ดีก่อนนะเชื่อพิมพ์เชื่อเลยปกติอะพิมพ์จะชอบเริ่มไลฟ์ตอนประมาณเที่ยงครึ่งอะไรอย่างเงี้ยกว่าเพราะว่ากว่าพิมพ์จะไลฟ์เสร็จมันจะประมาณ3โมงกว่าคนก็จะแบบกำลังจะเต็มตัวทยอยกลับบ้านอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะไปรับลูกไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดสมมุติว่ามาเริ่มไลฟ์ตอนบ่ายสองอะด้วยความที่พิมพ์พูดเยอะอะมันก็จะยาวไปบางทีอะไปจบเอา5โมงกว่าคือไม่เหลือคนดูแล้วอะคือเหมือนนั่งพูดคนเดียวแล้วก็ใช้เซฟลงหน้า Facebook เอาเดี๋ยวใครมาตามดูหลังก็มาตามดูอะไรแบบนี้สงสารตัวเองแต่แบบคือเวลามันไม่ได้ไงวันนี้ก่อนจะกลับมาบ้านก็ช้านิดนึงนะคะนี่นะคะนี่พิมเปิดแล้วนะอย่าให้ดูนี่แม่เอามาปึ๊บเหมือนกับ Welcome to my home My home is your home นะคะน่ารักป่ะเป็นตลับนะคะเจ้าลูกผีเสื้อเนี่ยมันไม่ใช่บนตลับนะเหมือนเขาเอามาติดนะคะเป็นแบบแบบนี้นะคะปึ๊บเขาบอกว่าแป้งตัวนี้ชื่อว่าแกลเมอร์เหมือนแกลมอะแกลเมอร์โกลว์ฟาวเดชั่นพาวเดอร์ SF 50 PA บวกนะคะแล้วก็มีด้วยกันทั้งหมด3เฉดสีคือเฉดสีคูลไอวอรี่เบจแล้วก็วอร์มเบจเดี๋ยวพิมพ์ให้ดูตรงนี้แล้วกันคือมันจะอยู่ตรงนี้แหละอยู่ตรงฝาเนี่ยค่ะซึ่งสีแรกอะคือดูโทนก็รู้ว่าชมพูขนาดนี้นะคะแล้วก็ออกมาเป็น2อันนี้น่าจะเป็นไปได้มีความเหลืองอันนี้ชมพูมากอะถ้าเกิดลงบนผิวที่มันจะต้องหมองแน่นอนเลยนะคะทีนี้เรามาดูกันค่ะว่าเออทีมก็สงสัยมากเจ้าผีเสื้อที่มันติดอยู่ผีเสื้อติดต้องขาแม่นก็ได้อยู่อีกจริงๆเขาต้องติดตรงนี้เลยติดตรงนี้ขำๆโอ้ติดได้ด้วยอ่ะติดไปก่อนนะคะจะรู้ว่าตอนนี้พูดถึงสีจันน่ารักดีนะคะก็จะอุ๊ยเดี๋ยวคือประเด็นคือไม่ได้มีตัวเดียวไงมีตัวนี้ด้วยอ่ะมีหลายตัวอะไรคะติดวันนี้ไปก่อนอันนี้ทาง PR เขียนไว้ให้นะคะบอกน้องบล็อกเกอร์ที่รักนะคะนี่ตัวนี้จะเป็นผลิตภัณฑ์เมคอัพแป้งผสมรองพื้นรุ่นใหม่ล่าสุดนะคะ Glamour Glow Foundation Powder SPF 50 PA บวกนะคะจากสีจันเนื้อแป้งผสมชิมเมอร์ด้วยหรอผสมชิมเมอร์ด้วยหรอผสมชิมเมอร์นะคะเนื้อเนียนละเอียดนะคะปรับสีผิวให้ดูกระจ่างใสขึ้นทันทีปกปิดปานกลางควบคุมมัน12ชั่วโมงนะคะปกป้องสีผิวจาก UVA UVB ปาดปุ๊บโกลปั๊บออร่าพุ่งเหมาะสำหรับคนที่ชอบงานผิวฉ่ำเงาลุคดิวอี้สไตล์เกาหลีจริงหรออันยองฮาเซโยอย่างเงี้ยนะคะซึ่งทางขอบฟ้า PR ได้ดูแลอยู่ในสถานที่นี้นะคะอ๋อโอเคโอ้เหมาะกับงานเป็นเดี๋ยวนะขอรีวายนิดนึงเป็นแป้งผสมรองพื้นนะคะแต่มีผสมชิมเมอร์ให้ผิวดูกระจ่างใสเพราะมีชิมเมอร์ปกปิดปานกลางแต่คุมมันแล้วก็กัน UVเหมาะกับคนชอบผิวเงาเพราะฉะนั้นมันปกปิดปานกลางให้ผิวเงาหล่อใสกันเออเดี๋ยวนะคือรายละเอียดมันเยอะนะคะคือจะบอกว่าแป้งนี่ไม่ได้ธรรมดานะคะอันนี้เนี่ยเป็นเบอร์ N120 อันนี้น่าจะเป็นสีที่ผิวพิมพ์ใช้ N120 ตลับก็สวยดีนะคะตลับจะเป็นแบบนี้
รงฟริ้งด้านหน้าเป็นเหมือนกระจกสามารถส่องหน้าตัวเองได้นิดหน่อยนะคะแล้วก็เปิดปึ๊บขึ้นมาโอ้ข้างในก็คือจะมีสติ๊กเกอร์บล็อกตัวเขาเรียกอะไรกระจกไว้ให้ก่อนนะคะแล้วก็มีตัวพลาสติกกันแป้งแล้วก็ตัวแป้งก็คือเป็นลายดอกไม้อะแล้วก็เออจริงๆนะเนี่ยแค่อย่างเงี้ยค่ะเล่นแสงนิดนึงคุณจะเห็นเลยว่ามีผสมชิมเมอร์นะคะมีผสมชิมเมอร์แล้วก็โอ้ใครที่ผิวแบบไม่รู้คุ้มคนกลัวความอุดตันในพวกเนี้ยเออบางคนก็จะกังวลเรื่องชิมเมอร์นิดนึงนะคะเพราะมันลงบนผิวเออแต่ว่านั่นแหละแล้วก็ที่ใต้แป้งนะคะก็คือจะมีเป็นพัฟนะคะแล้วก็ข้างล่างจะเป็น perforated เป็นแบบว่าเป็นพลาสติกที่เจาะรูไว้ให้เพื่อระบายอากาศโอ้ยอย่างนี้ดูสวยดีเนาะอ้อเออใช้ได้อยู่นะคะก็คือสามารถใช้กับพัฟได้แต่จริงๆแล้วพิมว่าน่าจะใช้กับแปรงได้เช่นกันนะคะแล้วก็ตลับเนี่ยเป็นแม่เหล็กว้าเป็นแม่เหล็กด้วยอะอันนี้นะคะจะเป็นเบอร์2พิมพ์เรียกเบอร์1เบอร์2เบอร์3แล้วกันนะเบอร์1ก็คือสีชมพูเบอร์2ก็คือเหลืองเบอร์3เหลืองมากหน่อยอะไรอย่างงี้นะคะอันนี้เบอร์1อ๊ะไม่ใช่อันนี้วอร์มเบจอ๋อนี่เบอร์3อ่ะอ๋อโอเคโอ้ต่างเหมือนกันเดี๋ยวพิมพ์เปิดแล้วให้ดู3สีพร้อมกันนะคะโอ้โหนี่ชมพูอันนี้1แล้วอันนี้คืออมชมพูนะอันนี้1อันนี้คือเบอร์2แล้วก็อันนี้เบอร์3ซึ่งเบอร์2กับเบอร์3คือเหลืองเดี๋ยวนะคะพวกเธอไงหน้าน่ะอันนี้1นะคะ1 2แล้วก็อันนี้3เนี่ยเป็นแป้งสีจันทร์โดยที่บนแว่นดิฉันมีผีเสื้อของสีจันทร์อยู่ด้วยโอ้พอดูอย่างนี้ก็ค่อนข้างชัดเลยนะว่าเบอร์1พิมพ์ไม่น่ารอดหรือรอดไม่รอดอ่ะคือบนไลฟ์เนี่ยดูเหมือนจะรอดแต่ถ้าดูชีวิตจริงแล้วพิมพ์ว่าไม่รอดผิวพิมพ์ต้องเบอร์2เท่านั้นเบอร์3ก็คือเข้มไปเบอร์3ก็คือจะมีความแบบไม่ถือเบอร์3ก็ยังพอได้อยู่นะเดี๋ยวนะ1 2 0อันนี้ Y อันนี้ N ถูกต้องแล้วนี่แต่2สีเนี้ยค่ะสีที่2กับสีที่3มาคือมีความใกล้เคียงกันมากเหมือนกันนะคะใกล้เคียงกันมากเหมือนกันเพราะนั้นถ้าเกิดไม่แน่ใจพิมพ์คิดว่าลองที่จุดขายก่อนก็ดีเหมือนกันขนาดพิมพ์มองอย่างเงี้ยยังรู้สึกใกล้เคียงเลยอ่ะคือสีเดียวที่ต่างออกไปโดดๆเลยก็คือเบอร์นี้นะคะคือ P110 เพราะว่ามันเป็นพิงค์ถูกป่ะพอเป็นพิงค์ปุ๊บโดดเลยนะคะคือโดดออกไปจากวงการนี้ก่อนออกไปก่อน แล้วก็อันนี้เบอร์ N อันนี้เบอร์ Y นะคะ N กับ Y ซึ่ง N เนี่ยอ่อนกว่า Y จะเข้มกว่าแต่ว่าพอดูอย่างเงี้ยก็ดูยากนะดูเหมือนใกล้เคียงมากเลยโอ้ดูยากถ้ามันดูยากแปลว่าน่าจะใช้ได้ทั้งสองสีป่ะเพราะว่ามันแทบจะไม่ต่างป่ะโอ้แต่พอมองแบบนี้กลับรู้สึกว่าเบอร์ Y ที่เป็นเบอร์3เบอร์ Y ไม่ใช่หนัง Y ไม่ใช่เบอร์ Y นะคะที่เป็นเบอร์3วอร์มเบจอะทำไมรู้สึกเหมือนเข้ากับสีผิวได้ดีมากกว่าเออแปลกมากค่ะเดี๋ยวไว้ต้องลองนะคะเดี๋ยวไว้ต้องลองคือตอนนี้หน้ามันแผลบเลยไม่ควรลองไม่มีอะไรจะซับด้วยนะคะก็ต้องบอกว่าโอ๊ยฉันต้องทำหล่นแน่ๆนะคะต้องขอขอบคุณทางสีจันทร์มากนะคะที่ส่งแป้งมาให้ลองทั้ง3สีบวกกับจะบอกว่าบวกกับส่งแท่นมาให้ด้วยนะคะมีแท่นวางนะคะเดี๋ยวเสียบกับเข้าใหม่ให้ดูสวยๆน่ารักท่าดานะคะแป้งน่ารักอ่ะก็มีฟ้าปิดดูอยู่ในบ้านเดียวกันฟึบแบบนี้แล้วก็มีผีเสื้อนะคะซึ่งถอดผีเสื้อมาแปะที่ตลับเหมือนเดิมนะคะน่ารักแบบนี้ก็ถ้าเกิดท่านไหนสนใจสามารถลองไปดูที่จุดขายของแบรนด์เขาได้ซึ่งเยอะมากพิมพ์ว่าสีจันทร์มีเอวีแวร์ปะซูเปอร์มาร์เก็ตก็มีปะซูเปอร์มาร์เก็ตแบบพวกตรงที่ซูเปอร์มาร์เก็ตใหญ่ๆที่มันมีโซนบิวตี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเซเว่นมีปะแต่จะไม่ใช่รุ่นนี้ปะไม่แน่ใจลองเปิดดูลองดูเยอะมากวางไว้บนนี้ข้างล่างไม่มีที่จะวางนะคะถัดมาตกใจยังมีเส้นผมอีกอ่ะยังมีเส้นผมอีกอ่ะค่ะเดงกิโมรินะคะเวลาภาษาเกาหลีอ่ะนะคะเดงกิโมรินะคะส่งผลิตภัณฑ์มาให้ใช้อีกครั้งนึงดีใจจะบอกว่าเดงกิโมริเป็นผลิตภัณฑ์เส้นผมเกาหลีที่แบบดังมากจริงอ่ะคือคนไทยชอบมากนี่ค่ะมีขอแชร์นะคะ
ทงกิมอริมอริแปลว่าผมหรือศีรษะนะคะเทงกิเทงกิแปลว่าอะไรเทงกิเดี๋ยวไว้พิมพ์ไปเปิดดีก่อนนะคะคืออ่านออกไม่ได้แปลว่าแปลได้นะอ่านออกไม่ได้แปลว่าแปลออกอันนี้มันเป็นเรื่องปกติของภาษานะเห็นว่าบางทีเหมือนกับเวลาที่เราฟังเวลาที่เราดูหนังอะค่ะดูหนังแล้วเราฟังใช่ป่ะแล้วเราก็บางทีเปิดซับไตเติลไว้ด้วยอะเราฟังออกว่าเขาพูดว่าอะไรแต่เราแปลไม่ออกก็มีถูกป่ะเราฟังออกแต่ว่าอะไรแต่ว่าอะไรสภาพนั่นแหละนะคะภาษาเกาหลีกับพิมพ์ตอนนี้ relationship ของเราเป็นแบบนี้ฟังออกอะแปลว่าอะไรแปลว่าโอ้ยิ่งใหญ่อ่ะปุ๊บปุ๊บนะคะนี่ใหญ่เบลอเลยใหญ่เพียบเลยนะคะก็คือมีรายละเอียดเพียบเลยเดี๋ยวจัดให้นะคะเดงกิโมรินะคะแต่ว่าตรงนี้เขาอ่านตรงนี้ว่าเทงกิโมริทกกซึ่งจริงก็อ่านควรจะอ่านเทงกิโมรินะคะเทงกิโมริเป็นผลิตภัณฑ์พรีเมียมสำหรับเส้นผมจากญี่ปุ่นกับเกาหลีนะคะคิดค้นวิจัยมากกว่า12ปีนะคะใช้สมุนไพรจากแท่งอุยโปรกรรมนะคะโปรกรรมเดียวที่ฉันจะสนใจคือพากโปรกรรมตอนนี้บ้าดาราเกาหลีด้วยอ่ะเป็นตำราแพทย์หลวงสมัยโชซอนนะคะด้วยสารสกัดจากสมุนไพรเข้มข้นของทางเทงกิโมริมีส่วนช่วยให้เส้นผมเงางามมีน้ำหนักนุ่มสวยอุฟังแล้วเข้าทางอยากได้ผมแบบนั้นน่ะเงางามมีน้ำหนักนุ่มสลวยสวยขึ้นอะไรอย่างนี้นะคะมีการลดความมันแล้วก็ลดการหลุดร่วงของเส้นผมอีกด้วยนะคะอันนี้จะเป็นคีย์วิชวลเป็นวิชวลของทางแบรนด์นะคะก็คือเป็นรุ่นที่ชื่อว่าเดงกิโมริกวนหมอกกวนหมอกกวนโคอุนโมโคอุนโมโคอุนโมค่ะนั่นแหละค่ะชื่อรุ่นนะคะโคอุนโมคืออ่านภาษาไทยแล้วจะแบ่งคำไม่ค่อยถูกแต่ถ้าอ่านลงภาษาอังกฤษไม่ภาษาเกาหลีเลยอะโอเคเทลิทูมอนทูชิลิทโอ้กอุนโมทรีทเมนต์แชมพูเออภาษาเกาหลีฉันก็อ่านออกเหมือนกันนะจะบอกให้ทันโมจึงซังอินคัมทูพีคอยว้ารู้สึกตื่นเต้นที่แบบเวลาที่แบบมีผลิตภัณฑ์เกาหลีอ่านต่อก่อนนะคะก็คือเรียกว่าผลิตภัณฑ์2ชิ้นนี้เนี่ยนะคะที่อยู่ในกล่องสวยๆเนี่ยเดี๋ยวหยิบขึ้นมาให้ดูปึ๊บปั๊บ2นี้นะคะโอ้ยเดี๋ยวนะขอเวลาพยายามหยิบอันนี้นะคะแชมพูอันนี้ครีมนวดเป็นอยากเรียกครีมนวดแล้วเขาเรียกทรีทเมนต์แต่มันก็สำหรับพิมพ์ความรู้สึกมันก็คือครีมนวดปะเออนะก็เรียกง่ายๆนะคะแบบที่เราเรียกกันนะคะคือแชมพูนะคะกับทรีทเมนต์ครีมนวดนะคะสำหรับรุ่นนี้ที่ชื่อว่าคูโคอุนโมเนี่ยนะคะโคอุนโมเนี่ยเป็นรุ่นที่เน้นเรื่องการลดรังแคนะคะฟื้นบำรุงหนังศีรษะให้แข็งแรงแล้วก็ลดการขาดหลุดร่วงของเส้นผมด้วยค่ะฉันว่าแล้วว่ามือจะต้องไม่ไหวแล้วมันก็จะต้องกระเด็นไปขออภัยนะคะถือขวดเดียวแล้วกันเอาแชมพูนะคะซึ่งแชมพูนะคะแล้วก็ตัวทรีทเมนต์เนี่ยราคาเท่ากันนะคะขนาด400 ml เนี่ยราคา 1,190 บาทนะคะพี่จะบอกว่าอยากจะเปิดมาดมมากพิมพ์เข้าใจว่ามันจะต้องเป็นกลิ่นแบบสมุนไพรสมุนไพรนะคะเขาบอกว่าอุดมไปด้วยสารสกัดจากสมุนไพรท้องถิ่นเกาหลี 33% ภาษา 3เทคโนโลยีนะคะที่ผ่าเทนไว้แล้วมากกว่า12ปีช่วยบำรุงหนังศีรษะลดความมันส่วนเกินและลดเชื้อราโอ้อันนี้น่าสนใจเพราะลดเชื้อรานะคะว้าวที่เป็นสาเหตุของการเกิดรังแคแล้วก็ส่งเสริมการเจริญเติบโตของเส้นผมยังมีประสิทธิภาพนะคะมีส่วนผสมสมุนไพรกว่า20ชนิดแล้วก็ส่วนไม่มีสารสกัดจากสวีทแฟลกนะคะซึ่งเป็นว่านน้ำฉางโปคริสเซนติมัมก็คือดอกหวยแหละแล้วก็มีจินเซงหรือโสมเกาหลีนะคะซึ่งปราศจากสารเคมีอันตรายใช้ได้แม้หนังศีรษะที่แพ้ง่ายส่วนกลิ่นค่ะนี่แหละบรรทัดนี้ที่ฉันต้องการกลิ่นก็คือกลิ่น fresh citrus aromatic fruit อันสุดท้ายนี่แหละค่ะตัวอย่างของการที่เรียกว่าเราอ่านจะอ่านออกแต่เราไม่รู้มันคืออะไรนะคะโอ้หล่อโอเคนะคะแล้วก็สำหรับช่องการจำหน่ายนะคะถ้าเกิดท่านไหนอยากได้ก็Shopee Lazada เลยจ้าเซิร์ชเข้าไปนะคะมีแน่นอนนะคะก็คือเขาขายเป็นจริงๆแล้วเป็นช่องทางหลักเลยก็ได้นะแต่พิมพ์ว่านะน่าจะมีในนี้ด้วยแหละพวกEven Boy อะ Even Boy พิมพ์เคยเห็นผลิตภัณฑ์ของ Tenkimori ใน Even Boy อยู่แล้วด้วยนะคะก็ต้องขอขอบคุณทาง Tenkimori มากๆเลยนะคะจะบอกว่า
ขวดใหญ่ขนาดนี้สำหรับผู้หญิงที่สระผมอายอ่ะสำหรับผู้หญิงที่สระผมแบบว่า4-3วันแล้วกันไม่อยากพูด4อายสำหรับผู้หญิงที่สระผม3วันครั้งอย่างพิมพ์เนี่ยก็จะใช้ได้ค่อนข้างยาวนานทีเดียวนะคะขอขอบคุณมากๆเลยนะคะที่กรุณาส่งสูตรใหม่มาอัปเดตเลยเพราะว่าแต่ก่อนนี้เราจะมีขวดที่เป็นสีม่วงอ่อนสีม่วงกับสีม่วงประมาณเนี้ยแล้วก็ขวดอีกขวดนึงที่เป็นแชมพูครีมนวดก็จะเป็นสีม่วงลาเวนเดอร์จำได้มั้ยมันก็มีหลายรุ่นนะคะแล้วก็ที่เป็นแบบสีน้ำเงินแบบว่าสไตล์เทอร์คอยส์ก็คือจะมีหลายรุ่นหลายเค้าเรียกหลายคุณสมบัติในการช่วยดูแลเส้นผมหนังศีรษะนะคะถัดมานะคะมาดูโอ้นี่ไงล่ะพูดถึงอีเวนต์บอยอีเวนต์บอยก็มานะคะเดี๋ยวนะอันนี้ไว้มีก่อนอ้าวอย่าพูดถึงอีเวนต์บอยอีเวนต์บอยก็มาแล้วก็อีเวนต์บอยค่ะเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่อันนี้เนี่ยจริงๆแล้วเป็นเบิร์ธเดย์กิฟต์เขาส่งมาให้ตอนช่วงบอกว่าส่งมาใกล้เคียงกับที่ทางคาร์โปส่งของขวัญมาให้นะคะแล้วอย่างที่บอกก็คือมาใกล้เคียงกันมันก็เลยช่วงที่แบบทำวิดีโอครั้งที่แล้วทำแคชอัพครั้งที่แล้วไปแล้วนะคะต้องบอกว่ามีการ์ดด้วยค่ะก็คือเป็นคุณบอยส่งมาให้นะคะบอกทุกคุณพิมพ์ on this special day we would like to wish you all the best and I hope you enjoy our gift นะคะจากคุณบอยคุณไปนะคะขอบคุณมากค่ะ thank you and young hasil สวัสดีเขาทำไมนะคะขอมาโวยนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นคีย์ต้องบอกว่าเป็นคีย์กิฟต์นะคะของกล่องนี้นะคะก็เป็นน้ำหอมปึ๊บเดี๋ยวนะเปิดแป๊บนึงห่อมาอย่างดีค่ะกันกระแทกเพียบเป็นน้ำหอมของอิเซมิยาเกะนะคะอุ้ยสวยอ่ะขอลองกินสดชื่นเดี๋ยวนะอันนี้เป็น The Issae Peel น่าสนใจนะคะต้องขอขอบคุณมากนะคะแต่ว่าพิมพ์ว่าอันนี้มันไม่ใช่คีหรอกคีคือนี่ต่างหากล่ะคีคือผลิตภัณฑ์ Fresh Drop ของทาง เป็นผลิตภัณฑ์ Fresh Drop นะคะของทาง Ethan Boy เองนะคะที่มีขายก็คืออันนี้จะเป็นสูตร Original ดั้งเดิมนะคะคือน้องมะเขือเทศนะคะแล้วก็จะมีสูตร Peach นะคะที่ออกตามมาหลังจากนั้นนะคะแล้วก็นอกเหนือจากไซส์นี้เนี่ยก็จะมีไซส์เล็กด้วยนะคะซึ่งไซส์เล็กอันนี้ที่ส่งมาให้จะเป็นน้องมะเขือเทศทั้งคู่นะคะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นเนี่ยหลังจากที่เจ้าพวกนี้ออกมาแล้วปุ๊บก็มีมาสค่ะเป็นคอลลาเจน Eye Mask ผู้หญิงผู้ชอบการมาสอย่างพิมพ์ต่อไปนี้เวลานั่งอ่านหนังสือเกาหลีฉันก็จะมาร์คใต้ตาไปด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะส่งมาให้ตั้ง5แน่นะคะแล้วก็มีอันนี้ด้วยนะคะซึ่งเป็นแบรนด์ที่เราน่าจะพี่น่าจะเคยใช้แล้วนะแฮปเนี่ย Hydra Solution Serum ตัวนี้นะคะแบรนด์นี้คือแบรนด์นี้มั่นใจมีขายในอีเวนต์บอยแน่นอนเพราะว่าเราเคยเดินเข้าไปแล้วก็อ๋อแบรนด์นี้ยังคุยกับแม่ชอบพิมพ์ชอบไปดูช้อปปิ้งของคุณแม่นะคะอันนี้คือเป็นสูตรที่มี no alcohol no paraben นะคะมีผสมอะโลเวราเยอะแล้วก็มี triple hyaluronic acid มี deep hydration concentrate เป็น deep hydration concentrate ของเซรั่มด้วยนะคะแต่น่าเข้าใจว่าเป็นแบรนด์ของคนไทยนะเป็นแบรนด์ไทยนะคะซึ่งอย่างนี้แบรนด์ไทยก็คือมีผลิตภัณฑ์ดีๆมากมายนะคะก็ต้องขอขอบคุณทาง Event Boy มากนะคะขอบคุณคุณบอยคุณไปมากนะคะที่ส่งของขวัญวันเกิดมาให้นะคะน่ารักมากทีมจะเอาโอ๊ะเข้ากันกับเอ๊ะเดี๋ยวนะอันนี้ please อ่ะพี่กับอิเซ่ขอบคุณมากค่ะวันนี้ใส่เสื้อพอดีนะคะดึงใส่เข้าไปในกล่องยิ่งใหญ่อลังการเรามาถึงแบรนด์สุดท้ายกันแล้วนะคะคือจะบอกว่าตอนนี้4โมงครึ่งถ้าเกิดท่านไหนไปรับลูกก็น่าจะถึงหน้าโรงเรียนกันสวัสดีกันแบรนด์สุดท้ายนะคะแล้วก็อันนี้กล่องใหญ่เหมือนกันนะคะอันนี้จะเป็นของ B-Nice นะคะจะบอกว่าพิมพ์และคุณสามีเราใช้โฟมไม่ใช่โฟมเขาเรียกว่าอะไรเจลอาบน้ำ B-Nice มาช่วงหนึ่งก็คือใช้ที่เป็นขวดที่มันเป็นรุ่น Peach Love อ่ะ Peach Love ที่มันเป็น Peach ผสม Rose Peach ผสมนั่น Peach ผสมนี่ที่มันจะมี 3-4 สูตรใช่ป่ะคะใช้จนขวดนั้นหมดแล้วก็เอารีฟิลมาใส่แล้วเพราะว่ารุ่นที่มันเป็น Peach อ่ะมันจะเป็นตัวเขาเรียกว่าชาวเวอร์เจลใสๆแล้วหลังจากนั้นน่ะก็เอาอันใหม่ที่เป็นรีฟิลมาใส่ซึ่งอันที่เอารีฟิลมาใส่ก็ของเขาเองแหละของ B-Nice แต่นั้นน่ะจะเป็นแบบที่เป็นเหมือนประกายมุกซึ่งตอนนี้ก็ยังใช้อยู่แล้วพิมก็ชอบรีฟิลค่ะเป็นคนที่แบบได้รีฟิลมันก็จะใส่รีฟิลไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็อันนี้เนี่ยเป็น B-Nice Vintel นะคะซึ่งพิมน่ะได้ยินมาว่ามันหอมมากนะคะซึ่งเดี๋ยวเราต้องมาเปิดดูนะคะเขาบอกว่าโอ้น่าโอ้น่ากอด
หน้ากล่องเขียนว่า you are beautiful โอเคแล้วก็พอเข้าใจแหละแล้วก็สวยแบบของเราไม่มีใครชมก็ชมเองได้นะคะไม่เป็นไรอันนี้นะคะอึ๊บเขามีสกอตเทปติดมาเดี๋ยวแป๊บนึงนะแฟกชีทนะคะเขาบอกว่า Be Nice Natural Skin Treatment นะคะ2สูตรใหม่จาก English Pear and Freesia และ Pomegranate and Avocado นะคะเพื่อผิวชุ่มชื้น12เท่า12เท่าจากอะไรอันนี้อันน่าจะ12เท่าจากสูตรเดิมของเขาเองอะไรอย่างนี้เนี่ยนะคะเขาบอกตามธรรมชาติผิวเราสูญเสียน้ำตลอดเวลานั่นเป็นสาเหตุว่าเราต้องดื่มน้ำตลอดเวลาด้วยเช่นกันนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อโดนแสงแดดแล้วก็นอกจากโดนแสงแดดนะคืออยู่ห้องแอร์นี่แหละตัวดีเลยนะคะผิวยิ่งแห้งลงแห้งลงแห้งลงนะคะเขาก็เลยออกสูตรนี้ออกเจ้ารุ่นนี้มานะคะให้ดูเลยดีกว่าเอ้อให้ดูอย่างนี้ดีกว่ายกกล่องน่ะซึ่งเจ้าขวดรุ่นนี้ใหญ่กว่ารุ่นที่ยิมใช้อยู่อีกนะใหญ่กว่านะใหญ่กว่าอ้อเนี่ยค่ะมีชุดนอนมาตรงกลางนี่ชุดนอนใช่ไหมอ่ะใช่ไหมนะคะอันนี้คืออันแรกที่เป็นแพรนะคะนี่ผิวชุ่มชื้นเยื่อผิวชุ่มชื้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นรุ่นหนึ่งนะคะปึ๊บเดี๋ยวนะเอาขึ้นมาอ่านก่อนอันนี้ให้ผิวดูไบรท์นะคะอันนี้คือ English Pear and Freesia English Pear and Freesia เนี่ยคือให้ผิวดูไบรท์นะคะคือชุ่มชื้นน่ะชุ่มชื้นแต่อันนี้จะให้ผิวดูไบรท์ส่วนอันนี้ Pomegranate Avocado นะคะอันนี้เนี่ยจะเน้นผิวเนียนนุ่มก็คืออันนี้ไบรท์อันนี้เนียนนุ่มไบรท์เนียนนุ่มไบรท์เนียนนุ่มแต่ว่ามันน่าจะขวดใหญ่กว่าที่เราใช้อยู่นะจะบอกว่าไม่กล้าหยิบขวดที่ใช้อยู่ในห้องน้ำมาให้ดูเพราะว่าพอเป็นขวดที่มันใช้แล้วค่ะบางทีอ่ะมันจะหยดลงตรงนี้ใช่ป่ะแล้วมันก็จะเลอะๆตรงนี้นิดหน่อยมันก็จะเกาะตรงปากขวดนิดนึงบ้านไหนเป็นมั่งหรือเอางี้บ้านไหนไม่เป็นบอกหน่อยพิมก็อยากรู้ว่าเขาทำกันยังไงนะคะแต่ว่าพอเราเริ่มใช้ไปนานๆอ่ะบางทีอ่ะเราก็จะแบบเอาหัวไปแกว่งน้ำอุ่นอะไรเงี้ยเพื่อให้ตรงนี้มันแบบกดออกมาแล้วก็บีบมาได้ง่ายขึ้นนะคะซึ่งเขาบอกว่าอันเนี้ยมันหอมมากซึ่งขวดนั้นกำลังจะหมดเดี๋ยวพิมก็เลยว่าจะเอาอันนี้ไปเปลี่ยนดูนะคะเขาบอกว่ามีฟรุตเอสเซนส์คอลลาเจนยังไงดีอะเอาผิวเนียนนุ่มแล้วกันเปิดผิวเนียนนุ่มก่อนเพราะว่าฉันอยากรู้ว่ามันกลิ่นยังไงอุปกรณ์ยากมากมายเดี๋ยวนะคะหูยหอมหูหอมเหมือนขนมโอ้นี่กลิ่นดีอืมโอ้กลิ่นเนี้ยอะไรนะพอมิกาเนตอะโพมิกาเนตดีเลยค่ะแล้วก็สำหรับอันนี้คือ English Pear เดี๋ยวนะอืมถ้าให้เทียบกัน2กลิ่นนะโดยส่วนตัวแล้วชอบอันนี้มากกว่าชอบพอมิกาเนตอะโวคาโดโอ้ชอบอันนี้มากกว่านะคะเดี๋ยวมาแปะใหม่ขอโทษด้วยนะที่เราดึงเธอออกอย่างไรใหญ่เรื่อยใหญ่นะคะอันนี้ก็ไม่ใช่ไม่หอมนะแต่ถ้าให้เทียบกัน2อันน่ะมันคนเราอย่างที่บอกอะคนเรามันมี preference จ้ะเราเป็นมนุษย์อันนี้จะชอบมากกว่าพิมชอบมากกว่านะคะก็คือพอมิกาเนตอะโวคาโดหอมมากอันนี้ดีเลยอะแล้วเห็นเขาบอกว่าเขาว่ากันว่ารุ่นเนี้ยรุ่นพิเศษรุ่นเนี้ยหอมติดผิวมากกว่าเดิมอืมเราก็เลยยิ่งสนใจเพราะนั้นเดี๋ยวจะเอาขวดเนี้ยค่ะไปไว้ในห้องน้ำเลยเพราะว่าไอ้ขวดที่รีฟิลไปรีฟิลมาอย่างที่บอกอะตรงปากตัวที่ปั๊มมันก็เริ่มจะเหมือนกับมีเป็นกั๊งของตัวเขาเรียกอะไรของตัวอะไรนะตัวไอ้เจลนั่นแหละชาวเจลแหละที่มันมาเริ่มติดๆนะคะแล้วก็เขามีนี่ค่ะมาให้เป็นเหมือนชุดนอนอะเขาโอ้โหโอ้หรือว่าเป็นแบบอ๋อนี่ไงเป็นชุดนอนจริงๆนะคะของวินเทลอ๋อแล้วก็นี่ค่ะเขาบอกว่าเป็นเสื้อแขนยาวแล้วก็กางเกงขายาวนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือ hand wash only นะคะแล้วก็ซักมือเท่านั้นควรรีดก่อนสวมใส่แล้วก็ห้ามอบแห้งโอ้ว้าวขอบคุณมากเลยนะคะคือเรียกว่ามาตีมกันกับอันเนี้ยก็คือมาตีมกันคือมีความแบบดูลายเลยสีสันแบบนี้นะคะว้าวเขาคิดมาแล้วแหละแบรนด์คิดมาแล้วไหนขออ่านเพิ่มอีกนิดนึงสิว่าไอ้เจ้าน้ำหอมอันนี้มันมีความพิเศษไงเพราะมีคนพูดเยอะมากว่ามันหอมมากนะคะอ๋อแล้วก็ราคานะคะขนาดยิ่งใหญ่อลังการคือ450 มล.ที่169 บาทนะคะแล้วก็
แล้วก็ Be Nice Please Love Be Nice Please Love Series อ่ะนี่ไงรุ่นก่อนหน้านี้อ่ะที่พิมบอกเนี่ยอันนี้คือรุ่นที่พิมใช้ขวดเขาตอนนี้อยู่อะค่ะเนี่ยรุ่น Peach Love นี่แหละเนี่ย Peach Love Sakura Peach Love Peony Peach Love Rosie โอ้นี่แหละอันนี้อ้าวฉันก็ยังใช้อยู่นะแต่ใช้ขวดแล้วก็เอารุ่นอื่นของ Be Nice ที่เป็นซองๆมาเติมแล้วก็เขามีรุ่นแบบ Anti Pollution นะคะก็คือซื้อเป็นแบบรีฟิลไปเติมเป็นขวดหรือก็ซื้อรีฟิลไปเติมก็ได้ Feminine Dual Wash แต่พิมไม่ค่อยชอบใช้พวก Feminine Wash นะพิมว่าอาบน้ำปกติก็ได้อยู่แล้วนะคะแล้วก็เพราะฉะนั้นก็คืออันนี้แหละไหนขออ่านอีกนิดนึงอ๋อเขาบอกว่าน้ำสูญเสียน้ำตลอดเวลาเอ๊ะแล้วมันแล้วไปเอามาจากไหนอันนี้คืองงตัวเองว่าเราไปเอามาจากไหนเพราะว่าได้ยินมาว่าน้ำหอมของอันนี้คือหอมมากพิเศษหอมแบบหอมมากเวอร์ไม่เป็นไรถึงหาข้อมูลไม่เจอก็ไม่เป็นไรค่ะท่านไหนมีโอกาสจะลองซื้อมาใช้นะคะแนะนำว่าลองดูอันนี้รุ่นนี้กลิ่นหอมจริงๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดว่าคุณชอบกลิ่นสไตล์ที่ฮิมชอบนะถ้าเราอยู่กันมาหลายปีนะเราก็จะพอรู้สไตล์กันเนาะนะคะก็สีนี้ค่ะที่เป็นรุ่นพอมิกาเนตอะโวคาโดนะคะแล้วก็เป็นรุ่นที่ทำให้ผิวเนียนนุ่มคืออันนี้เป็นรุ่นที่ชุ่มชื้นกว่าปกติของเขาอยู่แล้วแล้วก็เป็นรุ่นที่แบบว่าเนียนนุ่มด้วยเพราะฉะนั้นนี้ก็น่าจะถูกใจมากพิเศษนะคะโอเคเอาละค่ะวันนี้นะคะก็ต้องบอกว่าครบถ้วนนะคะแล้วก็ฟาดไป2ชั่วโมง8นาทีด้วยความที่มีการเมาท์มอยช่วงกลางเยอะนิดนึงนะคะถอดแว่นหน่อยโอ้พอใส่แว่นนานๆก็เริ่มเหนื่อยหน้าเริ่มร้อนนะคะหน้าเริ่มร้อนกลับมาใส่แว่นอันสวยดีกว่าเผื่อใครเพิ่งจะมาตอนท้ายนะคะจะเห็นอันนี้เป็นแว่นใหม่จากแบรนด์เป็นแว่นกันแดดของพิมพ์ที่อันใหม่แต่เป็นแบรนด์ที่เขามีอยู่แล้วคือแบรนด์ Mini Cooper นะคะแล้วก็มีหลายสีหลายไล่สีคือเขามี Color Coordination ค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ทรงก็มีหลายทรงอันนี้ที่เลือกมาจะเป็นนิดหนึ่ง oversize aviator ถ้าผู้ชายใส่อาจจะพอดีก็ได้แต่ด้วยความที่หน้าพิมแคบกว่าหน่อยอะตรงนี้มันก็เลยจะดูมีความ oversize มันก็จะดูแฟชั่นอะไรอย่างนี้ถูกไหมซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องการอยู่แล้วนะคะก็จะดูเป็นแว่นแฟชั่นแบบนี้แล้วก็สีค่อนข้างจะถูกใจมากเพราะว่าชอบแว่นกันแดดประเภทที่ใส่แล้วยังสามารถมองตาดูใจคุยกับใครก็มองตาได้เนี่ยเพราะว่าถ้ามันดำมากเกินไปบางทีมันก็รู้สึกว่าดำจังเลยอะไรอย่างเงี้ยมันรู้สึกปิดบังสายตาแบบนี้นะคะยกเว้นว่าเจอแดดจัดว่าจัดเวอร์ๆขั้นสุดอะแบบนี้ก็เอาไม่อยู่นะคะคุณก็จะ prefer พวกที่เป็นแบบเลนที่เป็นเลนแบบดำไปเลยอย่างนั้นก็ดีคือปกป้องสายตารู้สึกว่าปกป้องความจ้าคือพวกนี้มักจะปกป้อง UV 400ได้ดีอยู่แล้วแต่ว่าพอเป็นเลนส์ที่เป็นสีอ่อนนะมันจะปกป้องความจ้าไม่ค่อยได้นะคะเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณมากที่ติดตามไลฟ์ครั้งนี้กันนะคะพิมเชื่อหลายคนก็ทั้งต้องออกไปทำงานตอนบ่ายพอดูตั้งแต่ช่วงบ่ายสองใช่ป่ะทำงานเสร็จสักพักนึงพอบ่ายสามกว่าต้องออกไปซื้อสแน็คเข้ามานั่งกินตอนบ่ายก็หายกันไปนะคะพอสามโมงสี่โมงกว่าบางกลุ่มก็ต้องเลิกออกไปรับลูกหรือว่าตอนช่วงบ่ายสองก็ดูอยู่พอสามโมงปุ๊บออกวนนั่งรอลูกอยู่ในรถใช่ป่ะแล้วพอลูกมาก็ต้องปิดไปก่อนเพื่อเดี๋ยวลูกรู้ว่าแอบนั่งฟังพี่พิมพูดอะไรอย่างนี้ใช่ป่ะแล้วพอช่วงนี้ก็คือต้องไปซื้อกับข้าวแล้วคือพิมรู้ว่าทุกคนมีกิจกรรมเยอะนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามีเวลาก็กลับมานั่งเปิดฟังย้อนอีกรอบได้นะคะเพราะว่าไม่ได้ไลฟ์บ่อยมากแต่ว่าไลฟ์ยาวเพราะนั้นเนี่ยสามารถกลับมาค่อยๆเก็บฟังทีละช่วงได้จนวันนี้พิมขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ในไลฟ์ครั้งหน้าอาจจะมีเรื่องอะไรแล้วเดี๋ยวพิมจะมีแบบพวกที่ทำใช้มาสก์เดี๋ยวต้องใช้มาสก์โอ้ยยังมีมาสก์ของมาสก์เยอะมากเลยเอาละค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะบ๊ายบาย